เรื่องชีวิตนี้ข้าลิขิตเองตอนที่681ใบโพสีทองม่วงสีทองแดงที่ปกคลุมอยู่รอบนอกหลุดร่อนออกทั้งหมดทันทีกลีบบุปผาหลายกลีบพลิบานขึ้นชูหลิวเย่ค่อยๆเบิกตากว้างขึ้นพร้อมมองสิ่งของที่อยู่กลางฝ่ามือตนเองดอกท้อที่ทำจากผลึกสีใสเบ่งบานออกมากลีบดอกเป็นทรงรีด้านข้างมีใบไม้แซมตรงกลางมีเกสรดอกไม้นี่เป็นดอกท้อจริงๆหลังจากสีทองแดงด้านบนหลุดลอกออกแล้วจึงเหลือเพียงผลึกดอกท้อที่เย็นมือและกระจ่างใสงดงามตอนนั้นเองชูหลิวเย่ก็ร้องให้ไม่ได้หัวเราะไม่ออกที่แท้แผ่นทองแดงทรงกลมที่ดูหยาบกระด้างคาดไม่ถึงว่าด้านในจะมีหน้าตาแบบนี้ไม่รู้ว่าผู้อาวุโสหมิงที่36ทำการเก็บรักษามันอย่างใดมันถึงอยู่ในสภาพนี้ได้ชูหลิวเย่หยิบของเช่นนั้นขึ้นมาเล่นมันสามารถเคลื่อนย้ายที่ได้แต่ของชิ้นนี้มันใช้การอย่างใดทันใดนั้นเองกลีบดอกไม้ก็หุบลงเล็กน้อยพร้อมสัมผัสที่แผ่วเบากระจายออกมาวินาทีต่อมาชูหลิวเย่ก็ได้ถ่ายเทพลังดั้งเดิมเข้าไปอย่างไม่รู้ตัวเกสรดอกไม้ก็สั่นเล็กน้อยจากนั้นก็จ่อปลายนิ้วเรียวของนางจนได้เลือดทันใดนั้นเองเลือดเหล่านั้นก็ได้แทรกซึมเข้าไปกลางผลึกสีใสจากนั้นก็ย้อมดอกท้อจนกลายเป็นสีชมพูอย่างรวดเร็วขั้นตอนเหล่านี้ชูหลิวเย่สามารถทำได้อย่างราบรื่นอยู่แล้วเมื่อเห็นภาพเหตุการณ์เหล่านี้ในใจของชูหลิวเย่ก็ไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อยแต่ยังคงจ้องมองอย่างใกล้ชิดอยู่เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็มีลำแสงสายหนึ่งสว่างวาบทันใดนั้นผลึกดอกท้อก็หายไปทันทีในตอนนั้นเองชูหลิวเยเว่ก็รู้สึกเจ็บแปลบตรงข้อมือตนเองเท่านั้นนางก้มหน้าลงไปมองแต่กลับเห็นว่าตรงข้อมือข้างซ้ายของตนเองมีตราประทับลายดอกท้อสีชมพูปรากฏขึ้นตราประทับนั้นมีขนาดเท่าเล็บมือและยังเป็นสีชมพูจางๆบานสะพรั่งกลางข้อมือขาวเนียนของนางราวกับมีชีวิตนี่มันทำพันธสัญญาชูหลิวเย่เว่ประหลาดใจเล็กน้อยของชิ้นนี้นางยังไม่รู้ชื่อแท้แต่กลับกลายมาเป็นตราประทับลายดอกไม้บนข้อมือของนางอย่างไม่ทราบต้นสายปลายเหตุมีความคิดหนึ่งปรากฏขึ้นมาในหัวของนางจากนั้นก็โคจรพลังดั้งเดิมเข้ามาในตราประทับดอกท้อดอกนี้จากนั้นก็มีแสงสีขาวกระจายออกมาความรู้สึกเหมือนอยู่กลางอากาศก็ปรากฏขึ้นทันใดนั้นร่างกายของชูหลิวเย่ก็หายวับไปจากที่เดิมทันทีความมืดพัดผ่านตรงด้านหน้าของนางร่างกายเหมือนถูกผลักให้ล้มลงไปแต่ความรู้สึกนั้นอยู่เพียงสั้นๆเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานเท้าสองข้างของชูหลิวเย่เว่ก็เหมือนได้เหยียบพื้นดินความมืดที่อยู่ตรงหน้าก็หายไปชูหลิวเย่เว่ค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วมองไปรอบๆแต่เมื่อมองไปแล้วหัวใจของนางก็เต้นกระหน่ำเหมือนจะหลุดออกจากอกเพราะที่นี่คือเรือนฉินของนางเมื่อชาติที่แล้วที่นี่เป็นสถานที่ที่นางชอบมากที่สุดด้านในตกแต่งตามความชอบของนางทั้งหมดแค่มองครู่เดียวนางก็สามารถมั่นใจได้แล้วว่าที่นี่คือเรือนฉินของนางจริงๆชั้นหนังสือโตกู่ฉินเมื่อได้มาที่นี่อีกครั้งแล้วมองไปยังบรรยากาศที่คุ้นเคยชูหลิวเย่จึงรู้สึกตกตะลึงอย่างมากเลือดภายในร่างกายก็แทบจะแข็งตัวทั้งหมดในสมองของนางตอนนี้ขาวโพลนในตอนนั้นเองนางก็ไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างใดต่อไปดีแต่หลังจากผ่านมาสักพักหนึ่งนางก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆพร้อมทำจิตใจให้สงบในขณะเดียวกันนั้นเองก็มีคำถามขึ้นมาว่าผลึกดอกไม้นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เดินทางเคลื่อนที่ได้แต่มันพานางมาอยู่ที่นี่ได้อย่างใดความจริงก่อนหน้านี้นางคิดเอาไว้หลายที่มากๆแต่คิดไม่ถึงว่าจะมาปรากฏตัวที่นี่หรือว่าเพราะจิตใต้สำนึกของนางต้องการจะมาที่นี่พอดีเลยทันใดนั้นเสียงของอินทรีสามตาก็ดังขึ้นใบโพสีทองม่วงก็อยู่ที่นี่ชูหลิวเยเว่ชะงักไปจริงหรือเจ้าแน่ใจหรือนางรู้จักพื้นที่ทุกตารางเมตรของเรือนฉินแห่งนี้แต่นางก็จำไม่ได้ว่ามีใบโพสีทองม่วงอยู่ที่นี่ด้วยอินทรีสามตาพูดขึ้นอย่างมั่นใจถูกต้องอีกทั้งเรื่องที่น่ายินดีก็คือเจ้าได้ทำพันธสัญญากับข้าแล้วปราณในร่างกายของเจ้าจึงมีปราณของอินทรีสามตาประปนอยู่ใบโพสีทองม่วงจึงยังไม่ตื่นในตอนนี้นี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะไปเอามันมาชูหลิวเยว่องไปรอบๆมักมันอยู่ที่ใดไหนๆก็มาแล้วมีโอกาสก็ต้องคว้าไว้หากเข้ามาตามทางปกตินางก็ไม่รู้ว่าจะได้เข้ามาที่นี่เมื่อไหร่
เมื่อมาถิ่นเก่าชูหลิวเย่ก็ไม่มีเวลาไปจมปลักกับความทุกข์หรอกในสมองคิดแต่เพียงว่าจะต้องหาใบโพสีทองม่วงให้เจอให้ได้อยู่ในกู่ฉินอินซีสามตาพูดขึ้นอย่างรวดเร็วชูหลิวเย่เว่ชะงักไปทันทีอันใดนะต่อให้นางตายแล้วนางก็คิดไม่ถึงว่าใบโพสีทองม่วงในตำนานจะมาซ่อนอยู่ในกู่ฉินหางนกเฟิ่งของนางจริงๆเจ้าหมายความว่าของชิ้นนั้นมันซ่อนอยู่ในด้านล่างของกู่ฉินสินะชูหลิวเย่เว่ถามขึ้นอย่างไม่แน่ใจน้ำเสียงเบาลงอย่างมากไม่ใช่มันอยู่ในกู่ฉินหลังนั้นหางตาของชูหลิวเย่เว่กระตุกอย่างรุนแรงหมายความว่าให้ข้าถอดชิ้นส่วนของชิ้นหางนกเฟิ่งตัวนี้แล้วเอาใบโพสีทองม่วงออกมางั้นหรือต้องบอกก่อนว่าชิ้นหลังนี้เป็นชิ้นที่นางทนุถนอมมากที่สุดและหวงแหนมาตลอดหากต้องให้ทำลายมันตอนนี้นางก็รับไม่ได้จริงอีกทั้งชิ้นหางนกเฟิ่งหลังนี้ดูเหมือนจะเปราะบางแต่ความจริงแล้วไม้มันแข็งอย่างมากด้วยฝีมือของนางในตอนนี้หากคิดจะเปิดมันออกจำเป็นจะต้องใช้พละกำลังอย่างมากทีเดียวแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเจียงวิเฉิงปกป้องสถานที่แห่งนี้อย่างเข้มงวดมากหากก่อเรื่องอันใดนั้นขึ้นเกรงว่าจะต้องมีปัญหาตามมาไม่น้อยเลยทีเดียวอินซีสามตาพูดไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นใบโพสีทองม่วงมีจิตวิญญาณมันเลือกที่จะอยู่ที่นี่เพราะว่าความชอบอย่างแน่นอนถ้าเช่นนั้นก็ล่อให้มันออกมาก็พอแล้วชูหลิวเย่เว่ถอนหายใจแล้วจะให้ล่อออกมาอย่างใดต้นโพสีทองม่วงเป็นใต้มสิกของอินทรีสามตาจะมีแรงดึงดูดที่ไม่สามารถอธิบายได้ระหว่างเผ่าพันธุ์ดังนั้นเรื่องนี้ข้าจะจัดการเองเช่นนั้นก็ดียิ่งชูหลิวเย่เว่พยักหน้าเห็นด้วยในใจพร้อมคิดว่าสมแล้วที่ต้นโพสีทองม่วงเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คาดไม่ถึงว่าแค่ใบไม้เพียงใบเดียวจะรับมือยากขนาดนี้ตอนนั้นเองเงาร่างสีดำก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าของชูหลิวเย่เว่เพื่อไม่ให้เป็นการดึงดูดความสนใจร่างกายของมันจึงเล็กกว่าเวลาปกติไม่น้อยเลยทีเดียวมีขนาดเท่ากับอินทรีธรรมดาสองปีกสยายขึ้นและมีขนาดเท่าๆกับความยาวของกู่ฉินหลังนี้อินทรีสามตาบินอยู่กลางอากาศแล้วมองต่ำลงมายังกู่ฉินหลังนั้นแรงกดดันที่มหาศาลค่อยๆแผ่กระจายออกจากร่างของมันจากนั้นก็ไปปกคลุมกู่ฉินหลังนั้นเอาไว้ตอนนั้นเองราวกับว่ามีอันใดบางอย่างส่องประกายจากด้านบนของกู่ฉินแต่ชูหลิวเย่เว่กลับมองเห็นไม่ชัดทันใดนั้นเองดวงตาที่สามของอินทรีสามตาก็เบิกกว้างขึ้นแทบจะในเวลาเดียวกันนั้นเองด้านบนของกู่ฉินก็มีระลอกคลื่นที่แปลกประหลาดปรากฏออกมาอย่างกระทันหันเหมือนว่ามันมีอันใดบางอย่างวิ่งอยู่ที่ด้านบนชูหลิวเย่ตกใจอย่างมากและรีบเพ่งสายตาเข้าไปมองจากนั้นก็เห็นเป็นระลอกคลื่นซัดม้วนกลับไปมาเหมือนกับคลื่นทะเลคลื่นเล็กๆและเหมือนว่ามีอันใดบางอย่างวิ่งออกมาจากด้านในแต่เพราะว่ากู่ฉินทั้งหลังนั้นมีแรงกดดันของอินทรีสามตาปกคลุมเอาไว้ทั้งหมดดังนั้นมันจึงทำได้เพียงวิ่งไปวิ่งมาเท่านั้นหลังจากนั้นระลอกคลื่นค่อยๆมีขนาดเล็กลงในที่สุดของชิ้นนั้นก็ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมามันคือใบโพสีทองม่วงมันกำลังปลิวสวยอยู่ด้านบนกู่ฉินพร้อมส่องแสงออกมาทั่วตัวชูหลิวเย่เว่อุทานขึ้นในใจว่านี่น่าหรือคือใบโพสีทองม่วงในตำนานดูแล้วก็เหมือนใบไม้แต่ความจริงแล้วมันก็ดูเหมือนผู้ที่มีความฉลาดอย่างมากดวงตาที่สามของอินทรีสามตาก็จ้องไปที่ใบโพสีทองม่วงตาเขม็งจากนั้นก็เก็บมันขึ้นมาทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นที่ด้านนอกประตูคารวะคุณชายใหญ่ชูหลิวเย่เว่ตกใจมากเหตุใดจู่ๆเจียงวีเฉิงถึงมาที่นี่ได้จบตอนที่681ตอนที่682ถูกขโมยเจียงอวี่เฉิงพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาข้าก็มาดูตามปกติพวกเจ้าออกไปเถิดขอรับเมื่อได้ยินดังนั้นองครักษ์ที่รับผิดชอบเฝ้าเวรยามก็จากไปทันทีเจียงอวี่เฉิงหยิบกุญแจออกมาแล้วเปิดประตูเข้าไปแกรกเจียงอวี่เฉิงเดินเข้าไปในห้องจากนั้นก็หมุนกายปิดประตูลงภายในเรือนฉินยังคงเงียบสงบดังเดิมเขากวาดสายตามองไปรอบๆทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเหมือนกับว่าไม่เคยมีเรื่องอันใดเกิดขึ้นจนสุดท้ายสายตาของเจียงวี่เฉิงก็หยุดลงที่กู่ฉินหลังนั้นตอนนี้สายเอ็นที่ขาดก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมภาพเหตุการณ์วันนั้นย้อนกลับเข้ามาในสมองของเขาอีกครั้งราวกับมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน
ใบหน้าของเจียงอวี่เฉิงค่อยมืดครึ้มลงก่อนจะถอนสายตาออกมาแล้วเดินเข้าไปนั่งตรงเก้าอี้ตัวข้างๆจากนั้นก็หลับตาลงพร้อมถอนหายใจออกมายาวๆเมื่อวันเขานอนไม่ค่อยหลับฝันร้ายติดต่อกันทั้งคืนต่างจากความเจ็บปวดที่อยู่ท่ามกลางกองเพลิงที่แผดเผาเหมือนอย่างหลายครั้งก่อนในฝันของเขาครั้งนี้มีอากาศดีมากลมพัดเอื่อยๆเดิมทีมันน่าจะเป็นฝันที่ดีมากนอกจากคนคนนั้นที่พูดประโยคนั้นออกมานางบอกว่านางมีคนที่ชอบแล้วในฝันนั้นเจียงวีเฉิงยังได้ยินเสียงตัวเองถามซ้ำไปซ้ำมาว่าคนคนนั้นคือใครและได้ยินเสียงตนเองพูดย้ำๆว่าการแต่งงานครั้งนี้จะยกเลิกไม่ได้เด็ดขาดความจริงแล้วเขากับสร้างกวนเยเว่ยังไม่ได้ตกลงเรื่องการแต่งงานทั้งสองฝ่ายต่างมีแค่ความตั้งใจเท่านั้นแต่ยังไม่ได้เริ่มทำอันใดสักอย่างช้าหรือเร็วองค์หญิงใหญ่ก็ต้องขึ้นครองราชและไม่ว่าอย่างใดก็ต้องมีงานแต่งงานทั่วทั้งราชวงศ์เทียนลิ่งมีชายหนุ่มหล่อเหลาจำนวนนับไม่ถ้วนที่หมายปองนางแต่สุดท้ายนางก็เลือกเขาบางทีอาจจะเป็นเพราะฐานะของท่านพ่อของเขาหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะเขานั้นโดดเด่นในทุกด้านทุกคนต่างพูดว่าเขากับองค์หญิงใหญ่นั้นเกิดความรักลึกซึ้งต่อกันแต่เขารู้ดีว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นคนผู้นั้นเกิดมาสูงส่งสมบูรณ์แบบและไร้ที่ติยกเว้นไม่รักเขาดูไปแล้วองค์หญิงใหญ่นั้นทำดีกับเขาอย่างมากแต่ความจริงแล้วนางล้วนทำดีกับทุกคนดังนั้นสำหรับเจียงอวี่เฉิงแล้วเขาไม่ได้รับความพิเศษที่ตรงไหนเรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกขยะแขยงเล็กน้อยแต่ไม่ว่าเขาจะทำอย่างใดเหมือนว่าจะมีอันใดบางอย่างที่มองไม่เห็นกั้นรอบตัวนางอยู่ชั้นหนึ่งมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่มันมีอยู่จริงเขาคิดว่าไม่ว่าใครก็ไม่สามารถเข้าใกล้นางได้ไม่สามารถสัมผัสนางได้ดังนั้นเขาจึงปลอบใจตัวเองที่ว่าหากเขาได้แต่งงานกับองค์หญิงใหญ่เช่นนั้นเขาจะได้ใกล้ชิดกับองค์หญิงมากกว่าคนอื่นสักหน่อยเป็นเช่นนั้นก็คงไม่เลวแต่ในวันนั้นเขาได้รู้ว่าเขาคิดผิดบนโลกนี้ยังมีคนที่สามารถเข้าไปในหัวใจของนางได้อย่างง่ายดายและคนคนนั้นไม่ใช่เขาในความฝันเขาจึงซักถามไม่หยุดด้วยท่าทีที่ดุร้ายรุนแรงแต่ในความจริงแล้วในวันนั้นเขาไม่ได้ทำแบบนี้เขาเพียงแค่แปลกใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าคนผู้นั้นคือใครด้วยท่าทีสงบนิ่งแต่ในความเป็นจริงถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นคือใครสุดท้ายแล้วในวันนั้นเขาก็แค่หัวเราะแล้วพูดขึ้นมาว่าได้ท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้แต่งงานกับเจียงอวี่เฉิงนวดหัวคิ้วของตัวเองแล้วมองไปที่กู่ฉินครู่หนึ่งทันใดนั้นเองแววตาของเขาก็สว่างขึ้นเขารีบลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วก่อนจะเดินไปที่ด้านข้างของกู่ฉินเมื่อมองเพียงแวบแรกก็ดูเหมือนว่ากู่ฉินตัวนี้จะไม่มีอันใดเปลี่ยนแปลงแต่ว่าหลังจากเจียงอวี่เฉิงจ้องมองด้านบนของกู่ฉินนั้นอยู่สักพักตรงนี้มีประกายแสงสีทองม่วงปรากฏขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่กู่ฉินหลังนี้เขามานั่งมองมันแทบจะทุกครั้งไม่มีใครคุ้นเคยมันมากกว่าเขาอีกแล้วเขายังจำได้เป็นอย่างดีด้านบนของกู่ฉินไม่เคยมีร่องรอยเช่นนี้ปรากฏขึ้นมาก่อนอย่างน้อยครั้งสุดท้ายที่เขามาที่นี่ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เขายื่นมือไปทางกู่ฉินหลังนั้นทันใดนั้นเองลมเย็นๆสายหนึ่งก็พัดเข้ามาจากทางด้านหลังเสียงระฆังดังขึ้นในใจของเขาทันทีเขารีบลุกขึ้นยืนเงาร่างสีดำขนาดมหึมาก็พุ่งเข้ามาก่อนจะผลักเขาล้มไปทางด้านข้างเขายังไม่ทันมองอย่างชัดเจนว่าอีกฝ่ายมีรูปลักษณ์อย่างใดแต่ตัวของเขาก็ถูกเหวี่ยงลงพื้นแล้วในขณะเดียวด้านหลังตู้ตัวหนึ่งก็มีเงาคนสีดำปรากฏตัวขึ้นเจียงอวี่เฉิงเบิกตากว้างขึ้นทันทีคาดไม่ถึงว่าเมื่อครู่นี้เขาไม่สามารถสัมผัสได้เลยว่าในห้องนี้มีอีกคนหนึ่งที่แอบซ่อนตัวอยู่จากนั้นก็เห็นว่าเงาคนร่างสีดำนั้นกอดกู่ฉินหลังนั้นเอาไว้เจียงอวี่เฉิงพูดอย่างโมโหเจ้ากล้าหรือเขากลั้นหายใจพร้อมพลิกตัวลุกขึ้นแล้วชักดาบออกมาหลังจากนั้นก็ฟันลงไปในดาบเดียวเขาลงดาบทันทีแต่คาดไม่ถึงว่าเงาคนสีดำนั้นจะหายตัวไปจากที่เดิมแล้วดาบของเจียงวีเฉิงฟันลงที่ความว่างเปล่าเขาตกใจอย่างมากจึงรีบหันกลับไปมองแต่เขาก็เห็นเพียงปีกนกขนาดใหญ่พัดผ่านสายตาของเขาไปและหลังจากนั้นมันก็หายวับไปทันทีเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาที
เมื่อเจียงอวิเฉิงได้สติขึ้นมาภายในห้องนั้นก็มีเพียงเขาอยู่คนเดียวแล้วเลือดภายในอกของเขามันพรุ่งพล่านขึ้นตอนที่เงาสีดำขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาหาเขาทำให้เขาได้รับแรงกระแทกอย่างแรงแต่ในตอนนี้เขาจะมาสนใจเรื่องนั้นได้อย่างใดกูชินถูกขโมยไปแล้วแล้วยังถูกขโมยไปต่อหน้าต่อตาเขาเจียงอวิเฉิงไม่อยากจะเชื่อใครก็ได้เขาตะโกนขึ้นอย่างโมโหเมื่อองครักษ์ที่อยู่ด้านนอกได้ยินดังนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาทันทีคุณชายใหญ่เกิดอันใดขึ้นหรือขอรับเป็นอันใดพวกเจ้าดูเอาเองว่าเกิดอันใดขึ้นเจียงอวี่เฉิงกลืนเลือดที่กระอักลงคอเพราะว่าเขาโมโหอย่างมากใบหน้าแดงก่ำเส้นเลือดสีเขียวปูดปนคล้ายจะระเบิดหน้าดูบิดเบี้ยวเล็กน้อยข้าสั่งให้พวกเจ้าเฝ้าเรือนฉินให้ดีแล้วดูสิ่งที่พวกเจ้าทำสิคาดไม่ถึงว่าจะมีคนเข้ามาอยู่ด้านในอย่างไร้เสียงเช่นนั้นมีพวกเจ้าไว้มันจะไปมีประโยชน์อันใดองครักษ์ที่เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็ต่างตกใจอย่างมากรีบคุกเข่าลงอย่างรวดเร็วคุณชายใหญ่ข้ายืนเฝ้าอยู่ที่นี่มาตลอดไม่ได้ออกห่างจากที่นี่แม้แต่ก้าวเดียวไม่ได้ปล่อยใครเข้าไปแม้แต่คนเดียวเลยขอรับเจียงอวี่เฉิงนึกถึงภาพที่คนผู้นั้นหายตัวไปต่อหน้าต่อตาขึ้นมาได้เหมือนว่าจะไม่มีระลอกคลื่นออกมาจากความว่องเปล่าเลยอีกทั้งยังหายตัวไปภายในชั่วพริบตาลักษณะเช่นนั้นเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้วิธีธรรมดาทั่วไปพวกเจ้าแน่ใจหรือว่าคอยเฝ้าอยู่ที่ด้านนอกประตูตลอดไม่มีใครเข้าไปและไม่สังเกตเห็นถึงความเคลื่อนไหวใดๆเจียงวีเฉิงถามขึ้นด้วยเสียงเคร่งเครียดเหล่าองครักษ์ต่างตัวสั่นงันงกสิ่งที่ข้าน้อยพูดเป็นความจริงทุกประการขอรับเมื่อเห็นสีหน้าตกใจและหวาดกลัวของเหล่าองครักษ์เจียงวีเฉิงก็เชื่อขึ้นมาหลายส่วนแต่ว่าหากเป็นเช่นนี้ถ้าหากจะจับตัวคนร้ายให้ได้แล้วก็เกรงว่าจะต้องยากกว่าเดิมอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วก็ปีกนกสีดำขนาดมหึมานั้นเหมือนว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเห็นสัตว์อสูรที่มีลักษณะเช่นนั้นมาก่อนพวกเจ้าออกไปก่อนเถิดเรื่องวันนี้ห้ามเจ้าพูดออกไปแม้แต่เพียงครึ่งคำเจียงอวี่เฉิงพูดขึ้นด้วยสีหน้าย่ำแย่องครักษ์ทั้งหลายต่างมองหน้ากันคุณชายใหญ่โมโหตั้งขนาดนั้นแล้วจะปล่อยพวกเขาไปเช่นนี้น่าหรือเจียงอวีเฉิงเหลือบสายตามองพวกเขาเหตุใดฟังไม่รู้เรื่องหรือข้าน้อยเข้าใจแล้วขอรับเมื่อพูดจบองครักษ์เหล่านั้นก็รีบจากไปทันทีรอจนพวกเขาจากไปแล้วเจียงวีเฉิงจึงมองไปยังตำแหน่งที่เคยวางกู่ฉินเอาไว้ตอนนี้มันว่างเปล่าแล้วทุกคนต่างรู้ว่าเรือนฉินที่สวนเทพเนรมิตนั้นเป็นสถานที่หนึ่งในไม่กี่ที่ที่องค์หญิงใหญ่โปรดปรานถ้าข่าวกู่ฉินโดนขโมยแพร่กระจายออกไปจะต้องมีคนใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายนี้แน่เมื่อถึงตอนนั้นเขาที่ทำหน้าที่เฝ้าเรือนฉินอยู่ตลอดจะต้องตกเป็นเป้าหมายของประชาชนอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตนเองเมื่อคิดได้ดังนั้นก็เหลือบสายตามองเหล่าองครักษ์พร้อมจิตสังหารที่สว่างขึ้นในแววตาจบตอนที่682ตอนที่683ไม่รู้เมื่อชูหลิวเยเว่ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งนางก็กลับมาที่ห้องของตนเองในสำนักชงซูเก๋อแล้วหลังจากมั่นใจว่าตนเองกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วชูหลิวเยเว่จึงถอนหายใจออกมายาวๆอันตรายมากเมื่อครู่นางเกือบโดนเจียงอวี่เฉิงจับได้แล้วถ้าหากนางช้ากว่านี้อีกแค่ก้าวเดียวแต่ใครจะไปคิดเล่าว่าเจียงวีเฉิงจะมาที่เรือนฉินอย่างกระทันหันเช่นนี้นางถอดเสื้อคลุมช้างเผ่าสีดำบนร่างกายออกจากนั้นหันไปถามอินทรีสามตาว่าเมื่อครู่เขาเห็นเจ้าหรือไม่ไม่เห็นน้ำเสียงของอินทรีสามตายังคงสงบนิ่งเช่นเดิมพร้อมสายตาดูถูกก็แค่พวกด้านนอกแข็งแกร่งด้านในอ่อนแอเมื่อเทียบกับจอมยุทธที่อยู่ในระดับเดียวกันแล้วปฏิกิริยาตอบสนองของเจียงวีเฉิงนั้นย่ำแย่อย่างมากร่างกายของเขาจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนแม้ว่าตอนนี้อินทรีสามตาจะไม่มีกายเนื้อแต่เขาก็ยังเป็นอสูรศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งหลังจากทำพันธสัญญากับชูหลิวเยเว่แล้วพลังของเขาก็ฟื้นฟูขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่ามันจะช้าแต่ลมปราณนั้นก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนถ้าให้จัดการกับเจียงวีเฉิงก็ไม่ใช่ปัญหาเลยเมื่อชูหลิวเย่ได้ยินดังนั้นก็วางใจหลังจากได้ยินการวิเคราะห์ของอินทรีสามตานางก็อดแค้นหัวเราะเย็นๆไม่ได้ข้าเองก็สัมผัสได้ฝีมือของเขานั้นอ่อนแอกว่าเดิมมากนักดูแล้วเรื่องทรายรวมศูนย์นั้นน่าจะเป็นฝีมือเขาจริง
แม้จะไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีการใดทำให้ระดับพลังของตนเองไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่พลังของเขากลับถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดกอบกับก่อนหน้านี้นางส่งอุโมงค์เลือดไปเกรงว่าตอนนี้สภาพร่างกายของเจียงวีเฉิงน่าจะย่ำแย่อย่างมากแล้วแต่ว่าของสิ่งนี้นับว่ามีประโยชน์อย่างมากระยะไปกลับไกลขนาดนั้นแต่กลับใช้ปราณดั้งเดิมในร่างกายของข้าไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นชูหลิวเยเว่พูดขึ้นพร้อมมองไปที่ตราประทับลายดอกท้อหนึ่งดอกตรงข้อมือข้างซ้ายดอกท้อส่องแสงแล้วพริบานอย่างอ่อนโยนแม้จะไม่รู้ว่าเหตุใดของสิ่งนี้ถึงพานางเข้าไปในเรือนฉินแต่ก็ยังสามารถกลับมาอย่างปลอดภัยและราบรื่นเพียงเท่านี้ก็สามารถพิสูจน์ความสามารถของมันได้แล้วของชิ้นนี้มีประโยชน์กว่าที่นางคิดเอาไว้มากหากครั้งหน้าได้เจอกับผู้อาวุโสหมิงที่36ข้าจะต้องกล่าวขอบคุณเขาเสียหน่อยเมื่อพูดจบชูหลิวเย่ก็ออกไปตรวจสอบกลอนหน้าต่างและประตูอีกครั้งเมื่อเห็นว่าไม่มีใครเข้ามารบกวนนางจึงหยิบกู่ชิ้นหลังนั้นออกมาจากแหวนเฉียนคุณและวางไว้ที่ด้านหน้าอย่างระมัดระวังเมื่อครู่เกือบจะทำให้ใบโพสีทองม่วงยอมรับได้แล้วแต่กลับโดนเจียงอวีเฉิงเข้ามาขัดจังหวะเมื่อมองไปที่กู่ชิ้นหลังนี้ในใจของชูหลิวเย่ก็รู้สึกสับสนอย่างมากนางคิดไม่ถึงจริงๆว่าตนเองจะเอามันกลับมาด้วยเช่นนี้เรื่องเช่นนี้เจียงหวีเฉิงไม่กล้าส่งเสียงนางจึงไม่กังวลว่าจะมีการตรวจสอบอย่างยิ่งใหญ่หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งชูหลิวเยเว่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าจะต้องหาทางเอาใบโพสีทองม่วงออกมาอีกครั้งนางกวาดสายตามองไปทั่วในที่สุดก็เห็นว่าตรงมุมมีประกายแสงสีทองม่วงปรากฏขึ้นมาเหมือนกับใช้พูดกันว่าเส้นอย่างแผ่วเบามันดูวิจิตรงดงามอย่างมากแสงสีทองม่วงกวาดแกว่งเล็กน้อยราวกับต้องการจะขยับตัวหนีแต่ว่ารอบด้านกลับถูกปกคลุมด้วยชั้นสีดำหนึ่งชั้นจนไม่สามารถหนีออกไปทางไหนได้นั่นคือตราประทับที่อินทรีสามตาผนึกขึ้นในช่วงเวลาที่รีบร้อนแววตาของชูหลิวเยเว่หดตัวลงเล็กน้อยเริ่มเลยเถิดพรึบอินทรีสามตาปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งเงาร่างขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่กลางอากาศแรงกดดันที่ทรงพลังกระจายอยู่ทั่วทั้งห้องดวงตาที่สามของอินทรีสามตาเบิกโพลงผนึกสีดำบนตัวกู่ฉินสลายหายไปอย่างรวดเร็วทันใดนั้นใบโพสีทองม่วงก็กระโดดออกมาแสงสีแดงชาติภายในดวงตาของอินทรีสามตาก็ระเบิดขึ้นตุ้มทันใดนั้นเองใบโพสีทองม่วงก็ถูกห่อหุ้มเอาไว้ขยับไปไหนไม่ได้เมื่อมองไปจะเห็นว่าด้านนอกเป็นทรงรีโปร่งแสงดูไปแล้วจะคล้ายกับอัมพันชูหลิวเยเว่ยื่นมือออกมารับของสิ่งนั้นไปเมื่อสัมผัสจะรู้สึกว่าร้อนเล็กน้อยพร้อมกลิ่นหอมจางๆที่กระจายจากใบไม้เมื่อวางอยู่ในมือก็สามารถสัมผัสได้ถึงปราณและพลังของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านในได้อย่างชัดเจนพลังดั้งเดิมภายในร่างกายของชูหลิวเย่ก็เหมือนถูกพลังนี้ดึงดูดใบโพสีทองม่วงแข็งแกร่งขนาดนี้เลยหรือชูหลิวเย่เบิกตากว้างขึ้นเล็กน้อยด้วยความตื่นเต้นเพียงแค่ใบโพสีทองม่วงเพียงใบเดียวยังมีพลังมากกว่าสมุนไพรทั้งหมดที่นางเคยเห็นมานี่คือใบของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนว่าสมุนไพรเหล่านั้นไม่สามารถเทียบได้อยู่แล้วน้ำเสียงของอินทรีสามตายังแฝงด้วยความภาคภูมิใจสมแล้วที่อินทรีสามตาจะเลือกต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ประจำเผ่าชูหลิวเยว่องไปยังก้อนเล็กๆที่อยู่กลางฝ่ามือดังนั้นนี่คือการกักขังมันไว้ชั่วคราวหรือถูกต้องรอจนหาของที่เหลือได้ครบข้าก็จะได้กายเนื้อใหม่แล้วแม้ว่าปกติอินทรีสามตาจะมีนิสัยไม่แสบแต่เมื่อพูดประโยคนี้ออกไปก็ไม่สามารถปกปิดความดีใจเอาไว้ได้มันถูกขังอยู่ในหม้อน้ำเทวศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายพันปีเดิมที่คิดว่าจะต้องถูกเพลิงกรรมทรมานจนวิญญาณดับสูญแต่คิดไม่ถึงว่าสถานการณ์จะพลิกผันและวันที่ได้กลับมาเกิดใหม่ถ้าพูดตามหลักแล้วในราชวงศ์เทียนลิ่งไม่น่าจะมีใบโพสีทองม่วงปรากฏขึ้นมาได้แต่มันก็มีถ้านี่ไม่ใช่ลิขิตสวรรค์แล้วจะเรียกว่าอันใดอินทรีสามตาเข้าใกล้การฟื้นกายเนื้อขึ้นอีกก้าวชูหลิวเย่เองก็รู้สึกดีใจอย่างมากแต่นางก็รู้สึกสงสัยอย่างหนึ่งใบโพสีทองม่วงนี้เหตุใดถึงมาอยู่ในฉินหลังนี้ได้เล่านางยังไม่เคยบอกอินทรีสามตาเรื่องฐานะที่แท้จริงของนางดังนั้นเขาจึงไม่มีทางรู้ว่าความจริงแล้วฉินหลังนี้เป็นของนางนางดีดฉินหลังนี้มาหลายสิบปีแต่กลับไม่เคยรู้เลยว่าด้านในของฉินนั้นจะมีใบโพสีทองม่วงอยู่หรือเพราะว่ามันหลบซ่อนได้ดีมากเกินไป
ดังนั้นแม้กระทั่งนางจึงไม่สามารถสัมผัสได้ท้ายที่สุดแล้วถ้าอินทรีสามตาไม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมานางก็ไม่มีทางรู้ได้เลยใบโพสีทองม่วงนี้น่าจะหลบอยู่ในกู่ฉินหลังนี้มาหลายปีแล้วส่วนใครเป็นคนนำมาข้าก็ไม่รู้ชูหลิวเยเว่ตกใจเล็กน้อยเจ้าจะบอกว่ามีคนตั้งใจนำมันมาวางที่นี่หรือแน่นอนอยู่แล้วในโลกมนุษย์นี้มีต้นโพสีทองม่วงเพียงแค่สองต้นต้นหนึ่งอยู่ที่เผ่าของข้าอีกต้นอยู่ที่แดนตะวันออกอันไกลโพ้นอีกทั้งที่นี่อยู่ห่างจากที่นี่ตั้งไม่รู้กี่พันลี้ใบโพสีทองม่วงอันเล็กๆขนาดนี้ไม่มีทางเดินทางเองได้อย่างแน่นอนดังนั้นจะต้องมีคนตั้งใจนำมันมาวางไว้อย่างแน่นอนชูหลิวเยเว่ขมวดคิ้วมุ่นหลายปีมาแล้วที่แห่งนี้มีใบโพสีทองม่วงเพิ่มมาหนึ่งใบเหตุใดนางถึงไม่รู้เลยล่ะจบตอนที่683อำพันเป็นซากดึกดำบรรพ์ของยางไม้เป็นสิ่งมีค่าด้วยสีสันและความสวยงามของมันคล้ายอัญมณีแต่มีซากของพันไม้หรือสัตว์อยู่ด้านในตอนที่684ออกเดินทางหลังจากครุ่นคิดนานชูหลิวเย่ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้สุดท้ายจึงต้องหยุดคิดเรื่องนี้เอาไว้ก่อนชั่วคราวจากนั้นก็เก็บใบโพสีทองม่วงอย่างระมัดระวังแล้วนางก็เข้าสู่การบำเพ็ญเพียรอีกครั้งเวลา2วันผ่านไปอย่างรวดเร็วเช้ารุ่งขึ้นวันที่3ชูหลิวเย่เพิ่งโคจรพลังเสร็จก็ได้ยินเสียงเย่รานรานดังขึ้นจากด้านนอกหลิวเย่เว่ได้เวลาออกเดินทางแล้วชูหลิวเย่เว่ลืมตาขึ้นแววตากระจ่างใสเหมือนมีประกายแสงพาดผ่านดวงตาของนางหลังจากที่นางทะลวงอวัยวะทั้ง5ได้แล้วความเร็วในการบำเพ็ญเพียรของนางก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งพลังดั้งเดิมที่อยู่ในร่างกายก็ยังบริสุทธิ์กว่าเดิมมากนางกำหมัดกรอดเพื่อขยับกล้ามเนื้อและกระดูกจากนั้นนางก็ยังได้ยินเสียงกระดูกลั่นเบาๆความรู้สึกพลังเต็มเปี่ยมที่หายไปนานทำให้ตอนนี้ชูหลิวเยเว่รู้สึกสดชื่นอย่างมากนางเดินออกไปเปิดประตูเย่หรานรานกับเชียงหวานโจกำลังรอนางอยู่แล้วไปกันเถิดหลังจากพวกเขาลงจากเขามาแล้วก็รีบเดินทางไปที่จตุรัสผิงเหลียงพวกเขาต้องเริ่มเดินทางจากที่นั่นเพื่อไปแดนพังคะซีหลิงเป็นเมืองที่คึกคักอยู่เสมอแต่วันนี้บรรยากาศกลับดูเคร่งเครียดมากขึ้นบนถนนหนทางมีผู้คนเดินน้อยลงจนกระทั่งพวกเขาไปถึงที่จตุรัสผิงเหลียงถึงได้รู้ว่าที่นี่มีคนน้อยกว่าอีกเพราะว่าทหารมัทมินได้ประกาศกฎอัยการศึกไว้ก่อนแล้วดังนั้นค่ายกลเคลื่อนย้ายจำนวนมากจึงถูกปิดการใช้งานชั่วคราวมีเพียงค่ายกลตรงกลางเท่านั้นที่เปิดใช้งานอยู่ด้านข้างค่ายกลเคลื่อนย้ายคือทหารมัทมินจำนวน 1,000 นายที่พร้อมออกเดินทางด้านหน้าของกองทัพทหารมัทมินมีชายคนหนึ่งสวมชุดเกราะสีดำแผ่นหลังเหยียดตรงปรางกระหายเลือดแผ่กระจายออกจากมาทั่วทั้งร่างกายของเขาคนผู้นั้นคือมู่ชิงเหอแม้ว่าเขาจะเป็นนายพลแต่ส่วนใหญ่ที่เขาอยู่ในเมืองซีหลิงดังนั้นแล้วเขามักจะสวมชุดลำลองแต่ตอนนี้เขาสวมชุดเกราะสีทมึนรัศมีโหดเหี้ยมที่เคยอยู่ในสมรภูมิรบพร้อมฆ่าคนตายเรือนแสนคนก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งจึงทำให้คนที่มองรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากเย่หรานหรานพูดด้วยเสียงเบาว่าวันนี้รองแม่ทัพมู่ดูไม่ค่อยเหมือนเดิมเลยนะสมแล้วที่เป็นรองแม่ทัพทหารมัทมินภายในระยะเวลาสั้นๆประมาณ10ปีเขาสามารถไต่เต้าจนขึ้นมาสู่ตำแหน่งนี้ได้นั้นนับว่ามีฝีมือจริงๆชูหลิวเยเว่หันไปมองทางนั้นจากนั้นก็เบนสายตากลับมาสายตาของนางดูสงบราบเรียบอย่างมากตอนนี้มู่ชิงเหอเป็นอย่างใดล้วนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนางทั้งนั้นเย่หรานรานเหลือบสายตามองหน้านางเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นท่าทีที่สงบนิ่งของนางจึงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหลิวเย่เว่เจ้ากับรองแม่ทัพมู่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ใช่หรือพวกเราควรเข้าไปทักทายเขาหรือไม่ชูหลิวเย่เว่ส่งยิ้มเล็กน้อยอีกเดี๋ยวองค์หญิงสามก็จะมาแล้วในเวลาเช่นนี้คงไม่ค่อยเหมาะสมละมั้งเย่หรานรานเห็นด้วยแล้วด้านหลังของเขายังมีทหารกว่าอีกพันนายเช่นนั้นพวกเราไปรอที่ด้านข้างดีหรือไม่ข้าเห็นว่าสำนักอื่นก็มาถึงกันแล้วชูหลิวเยเว่พยักหน้าทั้งสามคนจึงเดินไปด้านข้างมู่ชิงเหอลืมตาขึ้นมาเล็กน้อยบังเอิญเห็นว่าชูหลิวเย่และพวกไม่กี่คนกำลังเดินเข้ามาพอดีคนรอบข้างจำนวนไม่น้อยล้วนมองไปที่นางสงสัยเลื่อมใสชื่นชมริษยาอิจฉาทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่ตัวของนาง
เมื่อเทียบกับครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันเหมือนว่าชูหลิวเย่จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเหมือนว่าจะน่าดึงดูดมากกว่าครั้งที่แล้วเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายสรุปง่ายๆว่านางเหมือนหินหยาบๆที่ค่อยๆผ่านการเจรไนและค่อยๆส่องประกายแสงจากตนเองหรือบางที่นางอาจจะเป็นไข่มุกที่เปื้อนฝุ่นเม็ดหนึ่งในที่สุดตอนนี้ก็สามารถขจัดฝุ่นเหล่านั้นออกได้แล้วพร้อมเปล่งประกายความงดงามออกมาช่างต่างจากหญิงสาวท่าทางขัดเขินและรอบคอบที่เขาพบที่เมืองเย่าเฉินเมื่อหลายเดือนก่อนมากมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้แต่ชูหลิวเย่กลับกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองซีหลิงไปแล้วแม้ว่าเขาจะเป็นคนหานางมาแต่ความจริงแล้วเรื่องราวหลังจากที่นางมาซีหลิงนั้นล้วนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเลยโดยเฉพาะหลังจากที่นางย้ายออกจากจวนตระกูลมู่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันเลยเมื่อมาเจอกันอีกครั้งในที่นี่เขากลับมีความรู้สึกทอดถอนหายใจอย่างไม่สามารถอธิบายได้แต่เขาเพียงแค่เหลือบสายตามองจากนั้นก็รีบถอนสายตากลับมาอย่างรวดเร็วมีหลายสำนักมาถึงก่อนหน้าพวกเขาแล้วชูหลิวเย่เว่เหลือบสายตาไปมองก็เห็นว่ามีคนคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่หลายคนเมื่อเห็นพวกเขาทั้ง3คนเสียงทักทายที่เคยพูดคุยกันเมื่อครู่นี้ก็เงียบลงทันทีพวกเขารู้เรื่องที่สำนักชงซูเก๋จะส่งคนมาแค่3คนตั้งนานแล้วดังนั้นสำนักอื่นๆจึงมีรายชื่อพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกสำนักละคนและพวกเขากำลังคาดเดาว่าสำนักชงซูเก๋จะส่งใครออกมาบ้างแต่เมื่อเห็นพวกเขาทั้ง3คนพวกเขาจึงรู้สึกตกใจอยู่ไม่น้อยเลยทั้ง3คนนี้ล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดของสำนักชงซูเก๋ในตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงชูหลิวเย่และเชียงหวานโจแต่ในงานประชุมสำนักเย่หรานหรานก็ได้แสดงพรสวรรค์เหนือธรรมดาออกมาด้วยไม่ว่าอย่างใดแดนพังคะก็ถือเป็นสถานที่ที่อันตรายคาดไม่ถึงว่าสำนักชงซูเก๋จะปล่อยสิทธิ์ดีเด่นทั้ง3คนออกมาในคราวเดียวเช่นนี้พวกเขาเองไม่กลัวว่าจะเป็นอันใดไปเลยหรือมีสายตาหลากหลายความหมายจ้องมองมายังพวกเขาชูหลิวเย่เว่ทำเป็นไม่สนใจเชียงหวานโจนั้นไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยส่วนเย่หรานหรานไม่ว่าอย่างใดนางก็ต้องติดตามชูหลิวเย่และเชียงหวานโจอยู่แล้วมีอันใดให้น่ากลัวกันดังนั้นพวกเขาทั้ง3จึงหาที่ยืนด้านข้างอย่างสงบหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาทักทายพวกเขาเล็กน้อยชูหลิวเย่และคนอื่นๆจึงตอบกลับอย่างเหมาะสมดูเหมือนว่าครั้งนี้สำนักชงซูเก๋จะเชื่อมั่นในตัวของพวกเจ้าจริงๆเลยนะคาดไม่ถึงว่าจะให้พวกเจ้ามาพร้อมกันเสียงที่ค่อนข้างแหลมดังขึ้นชูหลิวเย่เว่เงยหน้าขึ้นมองอย่างเกียจคร้านหนิงเจียวเจียวชูหลิวเย่เว่ยิ้มขึ้นจากนั้นก็พูดอย่างช้าๆหรือว่าคุณหนูใหญ่จะเป็นห่วงว่าพวกข้าจะได้รับอันตรายมีคนมากมายขนาดนี้ข้าว่าคงไม่เกิดเรื่องอันใดขึ้นหรอกเจ้าคิดเช่นนั้นหรือไม่หนิงเจียวเจียวแค่นหัวเราะเบาๆไม่กลัว10,000กลัว10,000ข้าเองก็พูดไปเรื่อยไม่ได้มีความหมายอื่นเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ท่าทางที่นางปฏิบัติต่อชูหลิวเย่ก็เปลี่ยนไปไม่น้อยเลยทีเดียวท้ายที่สุดแล้วโลกนี้ผู้ที่แข็งแกร่งเป็นใหญ่ก่อนหน้านี้ชูหลิวเย่เป็นที่หนึ่งในงานหมื่นทูนส่วนในงานประชุมสำนักนางก็ชนะรวดตอนนั้นหนิงเจียวเจียวก็ยังอยู่ในงานแข่งขันด้วยต่อให้ในใจของนางเต็มไปด้วยความไม่ยินยอมแต่ก็ต้องยอมรับว่านางไม่สามารถดูเบาความสามารถของชูหลิวเย่ได้เลยก่อนออกเดินทางครั้งนี้ท่านพ่อของนางหนิงปิงไห่ได้กำชับกับนางว่าห้ามก่อเรื่องเด็ดขาดก่อนหน้านี้หนิงเจียวเจียวเคยเสียเปรียบมาก่อนตอนนี้นางจึงไม่กล้าทะนงตนมากเกินไปและแน่นอนไม่มีใครรู้ว่านางกำลังคิดอันใดอยู่ในใจชูหลิวเย่เว่รู้ว่านางถอนตัวออกยากจึงไม่ได้ใส่ใจอันใดมากมุมปากกระตุกขึ้นแต่ก็ไม่ได้พูดอันใดหนิงเจียวเจียวจึงลอบถอนหายใจออกมาทันใดนั้นแววตาของนางก็มีความสงสัยแล้วถามขึ้นอย่างยากจะควบคุมเจ้าเลื่อนขั้นเป็นจอมยุทธระดับ5แล้วหรือชูหลิวเย่เว่เหลือบสายตามองนางเล็กน้อยเรื่องนี้มันก็เห็นกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือหนิงเจียวเจียวก็รู้สึกตัวแล้วว่าตนเองเสียกริยาแล้วนางกัดริมฝีปากแล้วเบนสายตาออกมาแต่ในใจของนางกลับรู้สึกตกใจอย่างมากชูหลิวเย่เพิ่งมาถึงที่ซีหลิงได้ไม่นานคาดไม่ถึงว่าจะเลื่อนขั้นจากจอมยุทธระดับ3เป็นระดับ5แล้วเช่นนั้นฝีมือของนางก็จะแข็งแกร่งขึ้นใช่หรือไม่ไม่เพียงแต่หนิงเจียวเจียวที่ตกใจทุกคนที่ยืนอยู่ด้านข้างล้วนตกใจกันทั้งนั้นจอมยุทธระดับ5มีอันใดให้น่าภูมิใจกัน
น้ำเสียงเย็นชาแฝงด้วยความประชดประชันดังขึ้นจากด้านหลังของเขาจบตอนที่684ตอนที่685ร่วมด้วยช่วยกันความเงียบงันก่อตัวขึ้นทั่วทั้งบริเวณชูหลิวเยเว่หันขวับกลับไปมองก่อนจะเห็นคนของสำนักกระบี่มะขามม่วงก้าวเท้าเข้ามาชายผู้นี้คือคนที่เอ่ยประโยคเมื่อครู่เขาดูเหมือนคนอายุ 27-28 ปีที่มีรูปร่างสูงโปร่งหน้าตาดูธรรมดาสามัญผมยาวสลวยทอประกายสีม่วงจางๆซ่งชิงเหนียนหรือชูหลิวเยเว่รู้จักเขาคนผู้นี้เป็นลูกชายคนโตของซ่งหลวนเจ้าสำนักกระบี่เมาเมาและยังเป็นนายน้อยของสำนักกระบี่เมาเมาอีกด้วยพรสวรรค์ของเขานั้นไม่เลวเลยแต่ถ้านางจำไม่ผิดหลักก็เขาทะลวงผ่านระดับ7ขั้นต้นได้ตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนแล้วทว่าตอนนี้กลับดูไร้วี่แววจะทะลวงขึ้นต่อแต่เนื่องจากสถานะและความแข็งแกร่งของเขาจึงเป็นเรื่องปกติที่เขาจะไม่เห็นค่านักรบระดับ5อย่างชูหลิวเยเว่สิทธิ์พี่ชิงเหนียนพวกนั้นชนะอันดับ1งานหมื่นทูนอีกทั้งยังชนะการประลองแบบตัวต่อตัวถึง3ครั้งซ้อนด้วยเลยทำตัวหยิ่งผยองเช่นนั้นชูหลิวเยเว่เหลือบมองหญิงสาวที่พูดจีบปากจีบคออยู่ด้านหลังเขาแวบหนึ่งและใช่อีกฝ่ายเป็นคนที่นางรู้จักดีอย่างเซินเอ๋อคำพูดของนางนั้นคล้ายคำปลอบประโลมซ่งชิงเหนียนแต่กลับสามารถปกปิดความอิจฉาที่ฉายชัดอยู่ในดวงตาคู่นั้นได้ชูหลิวเยเว่เอ๋ยอย่างไร้เดียงสาข้าเพิ่งมาถึงและยังไม่ทันได้เอ่ยคำใดออกไปด้วยซ้ำจะไปทำตัวหยิ่งผยองได้อย่างใดอย่างเซินเอ๋อชะงักแต่ซ่งชิงเหนียนยังคงเมินเฉยอีกทั้งกวาดตามองชูหลิวเยเว่ตั้งแต่หัวจรดเท้าราวกับไม่ได้ฟังคำพูดของนางมันก็แค่งานประลองเล็กๆเท่านั้นเซินเอ๋อรอให้เจ้าได้เห็นโลกมากกว่านี้เจ้าจะไม่เป็นเช่นนี้แน่นอนจงจำเอาไว้ให้ดีหลังจากนี้หากเจ้าเพียรฝึกฝนอย่างหนักมีหรือที่เจ้าจะพ่ายแพ้ให้แก่นางชูหลิวเยเว่เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยและแอบชื่นชมเขาในใจหน่อยๆแม้อย่างเซินเอ๋อที่ถูกสำนักกระบี่เมาเข้ามั่งส่งมาจะประพฤติตัวได้ไม่ดีนักแต่เขาก็ยังพูดเช่นนี้กับนางในความทรงจำของนางซ่งชิงเหนียนนายน้อยแห่งสำนักกระบี่มะขามม่วงนั้นหยิ่งยโสอย่างยิ่งและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงวางท่าอดดีไม่เปลี่ยนอย่างเซินเอ๋อหน้าแดงเล็กน้อยขอบพระคุณสิทธิ์พี่ชิงเหนียนสำหรับคำชมเชยซ่งชิงเหนียนมองนางและหัวเราะพลันตบแขนนางเบาๆและเดินนำผู้คนออกไปอีกด้านหนึ่งนี่พวกเจ้าเย่หลานหลานที่ยังคงโกรธเคืองสาวเท้าไปด้านหน้าเพื่อต้องการถกเถียงแต่ชูหลิวเย่ก็ดึงแขนนางไว้แล้วสายหัวเบาๆเย่หลานหลานยังคงโมโหไม่หายหลิวเยเว่คนผู้นั้นผู้ใส่เจ้าเพียงนี้เจ้ากิจจะปล่อยไปง่ายๆหรือชูหลิวเยเว่ยิ้มบางแค่คำไม่กี่คำตัวข้านั้นมีได้สึกหรอใยจักต้องพาตัวเองเข้าไปยุ่งกับคนเช่นนั้นอีกทั้งยังมีอีกหลายคนที่ว่าร้ายข้าเป็นการส่วนตัวเช่นนั้นแล้วข้าต้องตามไปคิดบัญชีทุกคนเลยหรือแต่พวกนั้นผู้ใส่เจ้าต่อหน้าคนมากันเยอะแล้วพวกเราควรสงบสติอารมณ์เสียหน่อยจะได้ไม่เกิดปัญหาก็ได้เย่หลานหลานกลั้นหายใจอย่างเหลืออดแต่เมื่อเห็นเจตจำนงที่แน่วแน่ของชูหลิวเย่นางจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อฟังนางมองไปที่ซ่งชิงเหนียนและพูดด้วยเสียงต่ำนายน้อยสำนักกระบี่มะขามม่วงนั่นมีดีตรงไหนกันตัวเขาในช่วงอายุเท่าหลิวเย่เว่เทียบเจ้าไม่ติดเลยด้วยซ้ำชูหลิวเยวกยิ้มมุมปากเล็กน้อยข้ารู้ในอดีตซ่งชิงเหนียนแก่กว่านางเพียงไม่กี่ปีและเมื่อใดที่เขาไม่เชื่อในความสามารถของนางเขาก็มักจะท้าดวลกับนางแต่หลังจากซ่งชิงเหนียนโดนจัดการจนความจริงประจักษ์แก่สายตาเขาก็หลบหน้านางและไม่ยอมเข้าร่วมงานเลี้ยงในวังอีกเลยเชียงหวานโจจ้องมองซ่งชิงเหนียนอย่างเย็นชาก่อนจะดึงสายตากลับมาซ่งชิงเหนียนรู้สึกเย็นว่าไปทั่วแผ่นหลังพลันหันกลับไปมองแต่ก็ไม่พบอันใดในทางกลับกันพวกของชูหลิวเยเว่3คนกำลังซุบซิบพูดคุยไม่หยุดด้วยสีหน้าปกติธรรมดาและยังหัวเราะเป็นครั้งคราวราวกับว่าไม่ได้สนใจในสิ่งที่เขาเพิ่งพูดเลยซ่งชิงเหนียนยิ้มเยาะเซินเอ๋อเจ้าพูดถูกชูหลิวเยเว่ผู้นี้ช่างอดดียิ่งนักไว้ถึงแดนพังคะเมื่อใดข้าจักแสดงให้นางรู้ซึ้งเองอย่างเซินเอ๋อก้มหน้าและไม่ได้พูดสิ่งใดต่อหลิวเยเว่เสียงเรียกระคนยินดีดังขึ้นมาชูหลิวเยเว่เงยหน้าขึ้นมองพร้อมรอยยิ้มกว้างก่อนจะเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นเบื้องหน้ามู่หงอวี่นั่นเอง
เดิมทีนางเดินทางมากับคนของสำนักภูเขี้ยวเขี้ยมังกรวังแต่พอนางเดินเข้ามาและเห็นชูหลิวเย่จากระยะไกลนางจึงรีบวิ่งเข้ามาทักทายอย่างอดไม่ได้ข้าคิดไว้แล้วว่าเจ้าก็ไปเหมือนกันเอ๊ะตัวแทนของชงซูเก๋อมีแค่พวกเจ้า3คนเองหรือ2-3วันที่ผ่านมามู่หงอวี่มัวแต่ยุ่งอยู่กับการฝึกซ้อมกับเจียนชูเย่นางจึงไม่ค่อยรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกมากนะชูหลิวเย่เว่พยักหน้าเหล่าศิษย์พี่ล้วนติดธุระเลยส่งพวกข้า3คนมาแทนแต่จู่ๆก็มีเสียงหัวเราะเย้หยันดังมาจากด้านข้างซ่งชิงเหนียนหัวเราะเยาะและพูดกับคนข้างๆว่าเธอทำเป็นพูดดีไปคิดว่าไม่มีคนรู้หรือว่าความจริงแล้วชงซูเก๋อไม่มีคนอื่นให้ส่งมาแล้วการที่สำนักที่มีศิษย์สาวกไม่ถึง100คนอย่างชงซูเก๋อได้เป็น1ใน4นิกายหลักร่วมกับพวกเขานั้นทำให้เขารู้สึกเสื่อมเสียอย่างยิ่งรอยยิ้มบางผุดขึ้นบนใบหน้าของชูหลิวเย่เว่ทว่ามู่หงอวี่กลับเป็นฝ่ายตอบกลับตัดหน้านางเสียก่อนแค่3คนนี้ก็เพียงพอแล้วมิใช่หรือข้าจำได้ว่าสาวกหลายคนณที่นี้เองก็เข้าร่วมงานประลองของสำนักวิชาด้วยแต่ในบรรดาคนของพวกเจ้ามีใครชนะหลิวเย่เว่ด้วยหรือแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะได้ประลองกับชูหลิวเย่ในงานประชุมสำนักแต่มีใครบ้างที่ไม่รู้ว่านางเอาชนะนักรบระดับ6คนหนึ่งได้ถึงในสนามจะมีผู้เข้าร่วมการประลองอยู่เยอะแต่ก็มีนักรบระดับ6อยู่ไม่กี่คนแสดงว่าชูหลิวเย่นั้นแข็งแกร่งโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทันใดนั้นบรรยากาศรอบข้างก็เงียบลงซ่งชิงเหนียนขมวดคิ้วแน่นเจ้าเป็นใครกล้าดีอย่างใดมาทำตัวอดดีต่อหน้าท่านชายอย่างข้าหยางเซินเอ๋อกระซิบเสียงแผ่วศิษย์พี่ชิงเหนียนนางคือผู้ครอบร่างสวีหยวนซ่งชิงเหนียนหรีตามองเช่นนั้นก็คงเป็นทาสที่เจียนเฟิงถือซื้อตัวมาในราคา6ล้านผลึกศิลาขาวสินะสิ้นประโยคนั้นทุกคนต่างหันมองหน้ากันอย่างกระอักกระอ่วนผู้คนที่ได้ยินล้วนรู้ความหมายแฝงในประโยคนั้นดีในราชวงศ์เทียนลิ่งสถานะของทาสนั้นได้กว่าคนอื่นแต่มู่หงอวี่นั้นครอบครองร่างสวีหยวนอยู่ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงอิจฉาริษยานางมากกว่าปกติและด้วยสถานภาพเช่นนั้นหากในอนาคตนางได้กลายเป็นผู้แข็งแกร่งแล้วยังจะต้องกลัวถูกผู้คนดูหมิ่นไปใหญ่แต่หากตัวตนนี้ถูกเปิดเผยออกมาก่อนก็เห็นได้ชัดว่าเขาจงใจทำให้นางอับอายสีหน้าของชูหลิวเย่เว่เย็นชาขึ้นมาทันทีพลันชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งก็ก้าวไปข้างหน้าแล้วพูดอย่างใจเย็นมู่หงอวี่เป็นศิษย์ที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าสำนักของเราไม่ทราบว่านายน้อยซ่งมีปัญหาอันใดหรือท่าทีของซ่งชิงเหนียนเปลี่ยนไปเล็กน้อยผู้คนรอบข้างเองก็ตกใจไม่แพ้กันมู่หงอวี่เป็นศิษย์ที่ได้รับการยอมรับจากเจียนชูเย่อย่างนั้นหรือเช่นนั้นตัวตนของนางก็ย่อมไม่ธรรมดาเป็นแน่รู้หรือไม่ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมามีลูกศิษย์ที่เจียนชูเยี่ยมรับและยกย่องแค่3คนเท่านั้นและมู่หงอวี่ก็ได้เป็นคนที่4ดูเหมือนว่าเจียนชูเย่จะไม่สนใจสถานะทาสของนางเลยสักนิดและเนื่องจากเขาเต็มใจที่จะทำเช่นนี้แค่นั้นก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเขาให้ความสำคัญกับมู่หงอวี่มากแค่ไหนกล่าวอีกในหนึ่งคือเขานั่นแหละคือคนที่คอยหนุนหลังมู่หงอวี่แม้ว่าซ่งชิงเหนียนจะหยิ่งยโสและชอบดูถูกคนอื่นอยู่เสมอแต่เขาไม่ได้โง่เขารู้ว่าใครสามารถรุกรานได้และใครที่ทำไม่ได้เจียนชูเย่เจ้าสำนักภูเขาเขี้ยวมังกรนั้นตั้งมั่นในเรื่องการปกป้องคนของตนอย่างมากแม้แต่พ่อของเขาก็ไม่กล้าเผชิญหน้ากับเจียนชูเย่ตรงๆแล้วนับประสาอันใดกับเขาเขาตะคอกกลับไปอย่างเย็นชาพลันสะบัดแขนเสื้ออย่างแรงแล้วหันหน้าเดินหนีไปชายหนุ่มคนนั้นเดินไปหาชูหลิวเย่เว่ด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนและสุภาพจู้หงขออนุญาตคุณหนูชูก่อนหน้านี้ท่านเจ้าสำนักและนายน้อยได้กำชับให้ข้าคอยดูแลพวกท่านขณะเดินทางไปยังแดนพังคะไม่ทราบว่าท่านยินยอมที่จะเดินทางร่วมกับพวกข้าหรือไม่ฝีมือเจียนชูเย่กับเจียนเฟิงถือหรือชูหลิวเย่เว่ชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะเห็นว่าจู้หงและคนอื่นๆดูจริงใจพลันเลิกคิ้วตกลงเช่นนั้นต้องขอขอบคุณพวกเจ้าล่วงหน้าแล้วกันจบตอนที่685ตอนที่686เรื่องราวในอดีตกลุ่มคนมากหน้าหลายตาต่างแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกันและกันเมื่อเห็นทัศนคติของฝั่งภูเขาเขี้ยวมังกรแล้วเห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องการจะลุกล้ำเข้ามาฝั่งของชงซูเก๋อหลายคนมองหน้ากันราวประหลาดใจพร้อมความกลัวเล็กๆที่ค่อยๆผุดขึ้นมา
นับตั้งแต่คราวที่ชงซูเก๋อประสบกับการลอบโจมตีและตกต่ำจนถึงจุดนี้ภูเขาเขี้ยวมังกรก็ได้กลายเป็นผู้นำของสำนักวิชาทั้งหมดแม้ว่าสำนักกระบี่เมฆาม่วงจะไม่ได้อ่อนแอแต่เมื่อเทียบกับภูเขาเขี้ยวมังกรแล้วภูมิหลังของพวกเขายังอ่อนแอว่าเล็กน้อยและจนถึงตอนนี้พวกเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งกับทางภูเขาเขี้ยวมังกรสำหรับสำนักอื่นก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงชูหลิวเย่ได้แต่คิดในใจว่าตนได้ติดหนี้บุญคุณทางสำนักภูเขาเขี้ยวมังกรอีกแล้วทว่าอย่างใดก็ตามมันก็น่าจะช่วยให้การเดินทางไปยังแดนพังคะในครั้งนี้ราบรื่นได้ตลอดลอดฝั่งถึงนางจะไม่กลัวแต่นางก็ขี้เกียจเกินกว่าจะมาคอยตามสสางปัญหารายบุคคลต่างฝ่ายต่างเริ่มแนะนำตัวเองทุกคนในสำนักภูเขาเขี้ยวมังกรล้วนได้เห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของชูหลิวเย่และเชียงหวานโจรวมถึงพรสวรรค์ที่น่าทึ่งของเย่หรานหรานที่งานประลองในวันนั้นกันมาแล้วฉะนั้นพวกเขาถึงเกรงใจคนทั้งสามเป็นอย่างมากแม้ว่าทางภูเขาเขี้ยวมังกรจะมีสาวกมากกว่าแต่เนื่องจากเจียนชูเย่นั้นเป็นคนตรงไปตรงมาคนส่วนใหญ่ที่อยู่ภายใต้การอบรมของสำนักเขาจึงมีนิสัยที่จริงจังและเคร่งขรึมเหมือนกับเขาพูดก็พูดเธอเจียนเฟิงฉือนั่นคือคนที่เกเรและดื้อรั้นที่สุดในภูเขาเขี้ยวมังกรแล้วดังนั้นชูหลิวเย่จึงมีความประทับใจที่ดีต่อภูเขาเขี้ยวมังกรมาตลอดไม่นานหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายพูดคุยสื่อสารกันแล้วอารมณ์ของพวกเขาก็ดีขึ้นและความสัมพันธ์ก็แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผู้คนที่อยู่รอบข้างต่างมองดูพวกเขาด้วยสายตาซับซ้อนทั้งสงสัยทั้งอิจฉาและดูถูกเหยียดหยามทว่าชูหลิวเย่และมู่หงอวี่ต่างก็ไม่สนใจสายตาเหล่านั้นองค์หญิงสามเสด็จแล้วหลังจากรออยู่พักหนึ่งจนผู้คนเกือบเข้ามารวมตัวกันครบแล้วในที่สุดสร้างกวนหวานก็ปรากฏตัวขึ้นกองทัพทหารมัทมินทำการจัดระเบียบและเปิดทางถนนทั้งสองด้านสร้างกวนหวานถึงได้ย่างกรายเข้ามาช้าช้าที่ด้านหลังนางมีผู้อาวุโสประจำสำนักพระราชวังติดตามมาด้วยซึ่งก็คือผู้อาวุโสชิวซีและผู้อาวุโสตวนมู่ฉุนก่อนจะปิดท้ายด้วยเจียงอวีเฉิงตอนนี้ทั้งสองคนยังไม่ได้อภิเษกสมรสกันดังนั้นเจียงวีเฉิงจึงไม่เดินเคียงข้างสร้างกวนหวานเมื่อเห็นเหล่านั้นเดินเข้ามาทั่วทั้งจตุรัสผิงเหลียงก็เงียบลงทันทีพวกเขาทำความเคารพถวายบังคมองค์หญิงสามชูหลิวเย่เว่ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนพลันคุกเข่าลงเพื่อแสดงความเคารพขณะก้มหัวลงแววตาของนางก็ฉายแววเยาะเย้ยถักถางสร้างกวนหวานคงอยากได้รับการปฏิบัติเช่นนี้มานานแล้วสิแต่เมื่อนางลุกขึ้นอีกครั้งสีหน้าของชูหลิวเย่เว่ก็กลับมาเป็นปกติสร้างกวนหวานหยุดฝีเท้ายืนนิ่งดวงตาของนางกวาดมองทุกคนในที่นี้ครั้งนี้ข้าเองก็จะไปยังแดนพังคะเพื่อหาโอสถมาให้เสด็จพ่อของข้าแม้ว่าในแดนพังคะจะมีสมบัติอยู่มากมายแต่ก็มีอันตรายมากเช่นกันข้ารู้สึกขอบใจพวกเจ้าทุกคนมากที่พร้อมใจกันไปที่นั่นเพื่อช่วยเหลือข้าคำพูดเหล่านั้นช่างฟังดูถ่อมตนหากผู้ใดสามารถหาสมบัติที่ข้าต้องการได้ข้าจะให้รางวัลแก่คนผู้นั้นแน่นอนยกเว้นของที่ข้าต้องการเพียงไม่กี่ชิ้นส่วนของที่เหลือทั้งหมดจะตกเป็นของคนผู้นั้นไปโดยปริยายเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของใครหลายคนก็เริ่มเปล่งประกายวิบวับไปด้วยความปรารถนาใครก็ตามที่กล้าไปค้นหาสมบัติที่แดนพังคะล้วนแล้วแต่ถูกความโลภครอบงำทั้งสิ้นเมื่อครูสร้างกวนหวานบอกว่ายกเว้นสิ่งที่นางต้องการส่วนที่เหลือทั้งหมดก็จะตกเป็นของพวกเขาเช่นนั้นแล้วจะไม่ให้พวกเขาดีใจจนเนื้อเต้นได้อย่างใดขอบพระทัยองค์หญิงสามสร้างกวนหวานยิ้มบางหวังว่าการเดินทางของพวกเจ้าจะผ่านไปด้วยดีจงทำให้มันเป็นการเดินทางที่คุ้มค่ารองแม่ทัพมู่เชิญมู่ชิงเหอกำหมัดพลางก้าวไปด้านหน้าและถวายบังคมกองทัพทหารมัทมิน 1,000 นายจะถูกแบ่งออกเป็น2หน่วยหน่วยแรกจะอยู่ข้างหน้าและหน่วยที่2จะอยู่ข้างหลังจงดูแลองค์หญิง3และทุกคนให้ปลอดภัยเมื่อพูดจบเขาก็ยกแขนขวาขึ้นทันใดนั้นกองทัพทหารมัทมินที่อยู่ข้างหลังเขาก็แยกออกจากตรงกลางและแบ่งออกเป็น2ส่วนอย่างเป็นระเบียบเสียงส้นรองเท้าเหล็กที่เหยียบบนพื้นหินอ่อนขัดเงานั้นช่างทรงพลังยิ่งนักกองทัพทหารมัทมินที่ถูกแบ่งออกเป็นหน่วยละ500นายก้าวเข้าสู่ขบวนเดินทางทีละคนจากนั้นสร้างกวนหวานและคนอื่นๆก็เดินเข้ามาอยู่ในรัศมีของมู่ชิงเหอราวกับว่าเขากำลังคุ้มกันความปลอดภัยให้นางตลอดเวลาต่อท้ายด้วยเหล่าสาวกของสำนักวิชาใหญ่ต่าง
และปิดขบวนด้วยทหารมัทมิน500นายของหน่วยที่2ทุกคนที่ยืนอยู่รอบๆคุกเข่าลงและพูดเสียงดังว่าน้อมส่งเสด็จองค์หญิง3เคลื่อนพลได้มู่ชิงเหอส่งเสียงเด็ดขาดจากนั้นความเร็วของค่ายกลเคลื่อนย้ายก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นช้าๆจากนั้นเงาของผู้คนเหล่านั้นก็หายวับไปทันตาแดนพังคะอยู่ห่างจากซีหลิงมากถึงจะใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายแต่ก็ยังเสียเวลาไปมากพอสมควรโชคดีที่ค่ายกลเคลื่อนย้ายนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษและได้รับการบำรุงรักษาตรวจสภาพทุกวันดังนั้นจึงมีคลื่นความผันผวนเข้ามารบกวนระบบขนส่งไม่มากนักทุกคนที่อยู่ในนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากมันเลยสักนิดแม้จะมีผู้คนจำนวนมากแต่เนื่องจากก่อนหน้านี้มู่ชิงเหอได้จัดเตรียมให้คนถือไข่มุกทาราประทีปไว้แล้วมันจึงช่วยปัดเป่าความมืดได้อย่างง่ายดายและเงาของผู้คนก็สว่างขึ้นเล็กน้อยไข่มุกทาราประทีปนั้นมีราคาแพงและคนธรรมดาไม่สามารถซื้อได้แต่สำหรับองค์หญิง3หน้าหรือราคาแค่หลักแสนนั่นเป็นแค่เรื่องขี้ประติ๋วการเดินทางเช่นนี้ทำให้หลายคนแอบอิจฉาและอดทึ่งไม่ได้องค์หญิงช่างไม่ธรรมดาจริงๆนางใช้ไข่มุกทาราประทีปนี้ราวกับได้มาโดยไม่เสียตังอย่างนั้นแหละเจ้าเป็นใครและองค์หญิง3เป็นใครในอีกไม่กี่เดือนราชวงศ์เทียนลิ่งทั้งหมดก็จะตกเป็นของนางนับประสาอันใดกับไข่มุกทาราประทีปนี้จริงสิตอนนั้นข้าได้ยินมาว่าขบวนเสด็จขององค์หญิงใหญ่นั้นใช้คนเยอะกว่านี้มากเลยนะแต่น่าเสียดายที่องค์หญิงใหญ่ใช้เพียงทหารมัทมินเท่านั้นพวกเราเลยไม่เห็นมันสถานะขององค์หญิงใหญ่นั้นเทียบได้กับจักรพรรดิในปัจจุบันแม้จะอยู่ในฐานะองค์หญิงนางก็ยังสามารถระดมกองทัพทหารมัทมินได้เป็นแสนนายแต่องค์หญิง3กลับเทียบไม่ติดเลยแต่นั่นคือทั้งหมดนั้นก็เป็นแค่อดีตพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วคนรอบข้างกระซิบกันเสียงแผ่วทว่าชูหลิวเย่มีประสาทสัมผัสทั้ง5ที่ดีเยี่ยมจึงทำให้นางได้ยินมันชัดเจนนางทำทีไม่ได้ยินก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองราวไม่ได้ตั้งใจที่ด้านหน้ามู่ชิงเหอยืนอยู่ข้างซ่างกวนหวานและพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำดูเหมือนว่าเขากำลังอธิบายสถานการณ์ที่แดนพังคะให้นางฟังองค์หญิงอันดับแรกพวกเราจะต้องเดินทางไปยังแท่นค่ายกลเคลื่อนย้ายที่ชายแดนฝั่งตะวันตกเสียก่อนจากนั้นค่อยใช้เส้นทางนั่นเข้าสู่แดนพังคะซึ่งภายในแดนพังคะนั้นมีเส้นทางถอดยาวหลายร้อยลี้ที่เต็มไปด้วยไอพิษท่านอาจต้องขณะที่มู่ชิงเหอค่อยๆอธิบายสร้างกวนหวานเองก็ตั้งใจฟังเช่นกันจากมุมของชูหลิวเย่ไม่สามารถมองเห็นสีหน้าของสร้างกวนหวานได้และเห็นเพียงการพยักหน้าเป็นครั้งคราวราวกับว่านางจริงจังมากชูหลิวเย่เว่ขยับมุมปากเล็กน้อยพลางคิดในใจสิ่งที่มู่ชิงเหอพูดมานั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมากทว่าในตอนที่นางไปยังแดนพังคะนั้นไม่มีใครบอกรายละเอียดเกี่ยวกับอันตรายทั้งหมดนี้ให้นางฟังเลยและแทบจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่านางต้องประสบภัยอันตรายมากมายเพียงใดสิ่งที่มู่ชิงเหอพูดมานั้นคือประสบการณ์ทั้งหมดที่เขาได้รับจากการต่อสู้ในแดนพังคะเป็นเวลาหลายปีและก็เป็นประสบการณ์ของนางด้วยคนทั่วไปรู้เพียงว่ามู่ชิงเหอสมัครใจเข้าร่วมกองทัพทหารมัทมินและใช้เวลาอยู่ในกองทัพถึง10ปีกระทั่งเขาประสบความสำเร็จทางทหารอย่างยิ่งใหญ่และในที่สุดก็ปรับกบฏในแดนพังคะได้เขากุมอำนาจทางงอทหารไว้ในมือและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการรักษาตำแหน่งขององค์หญิงใหญ่ที่จะขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปมั่นคงอย่างมากแต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าองค์หญิงใหญ่เคยเข้าออกแดนพังคะหลายครั้งต่อหลายครั้งมู่ชิงเหอในปัจจุบันนั้นแข็งแกร่งมากแต่ก็เทียบกับตัวเขาเมื่อใน10ปีก่อนไม่ได้หากไร้ความช่วยเหลืออย่างลับๆของซ่างกวนเยเว่เขาอาจจะเสียชีวิตในแดนพังคะไปนานแล้วอย่างใดเสียในตอนนี้สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นอดีตไปเสียแล้วจบตอนที่686ตอนที่687แดนพังคะชูหลิวเย่เงี่ยหูฟังเป็นระยะจิตใจของนางสงบนิ่งปราศจากการรบกวนใดๆดูเหมือนว่าจะไม่มีเหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้นในแดนพังคะมาเกือบ2ปีแล้วเมื่อมีทหารมัทมินประจำการอยู่ที่นั่นมันจึงมีเสถียรภาพมากกว่าเดิมมากแต่ถ้าไม่ใช่เพราะเหล่าผู้พิทักษ์และเพราะครั้งนี้สร้างกวนหวานต้องการไปหาวัตถุดิบยา 2-3 อย่างและอสูรศักดิ์สิทธิ์หลักก็การไปที่นั่นพร้อมผู้ติดตามเพียงไม่กี่คนคงจะสะดวกกว่าหลายเท่าสร้างกวนหวานตั้งใจฟังจนแทบจะจำทุกคำพูดของมู่ชิงเหอได้อยู่แล้วเมื่อก่อนนางไม่เคยไปยังแดนพังคะเลยและนี่เป็นครั้งแรกแค่ได้ยินว่าแดนพังคะนั้นเต็มไปด้วยอันตรายนางก็แทบไม่สนใจด้วยซ้ำ
และหากไม่ใช่เพราะต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับแผนที่วางไว้ชาตินี้นางคงไม่ย่ำเท้าเข้าไปยังพื้นที่ทุรกันดารเช่นนั้นหรอกอีกทั้งสมบัติล้ำค่าที่ล่ำลือเหล่านั้นแม้แต่ผู้สืบทอดที่แข็งแกร่งก็ยังกระนั้นแล้วมีหรือที่องค์หญิงสามแห่งราชวงศ์เทียนลิ่งจะจริงจังกับสิ่งเหล่านี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านางจะได้ขึ้นครองราชและเมื่อถึงเวลานั้นกฤษฎีกาทั้งหมดก็จะตกเป็นของนางแล้วเหตุใดนางจึงต้องไปเสี่ยงอันตรายในสถานที่อย่างแดนพังคะด้วยเล่าอย่าว่าแต่เสี่ยงชีวิตเลยแค่ของดีๆมีมูลค่าสักอย่างก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าทว่าในเมื่อได้คำแนะนำจากมู่ชิงเหอมามากมายขนาดนี้เมื่อถึงตอนนั้นเดี๋ยวก็มีความมั่นใจขึ้นมาเองแหละสถานการณ์โดยทั่วไปของแดนพังคะก็เป็นเช่นนี้หากมีอันใดที่ท่านไม่เข้าใจก็ทูลถามกระหม่อมได้รองแม่ทัพผู้นี้ล่วงรู้ทุกอย่างเขาสวมชุดเกราะแล้วเดินนำออกไปท่าทีของมู่ชิงเหอเปลี่ยนไปแล้วสร้างกวนหวานโค้งริมฝีปากเป็นรอยยิ้วสวยข้าเข้าใจแล้วขอบใจรองแม่ทัพมู่มากหากไร้ซึ่งการนำทางของท่านเกรงว่าการเดินทางครั้งนี้คงได้เผชิญกับอันตรายเป็นแน่มู่ชิงเหอโค้งศีรษะลงพลางเอ่ยโปรดอย่าได้เกรงใจมันคือหน้าที่ของกระหม่อมอย่าถ่อมตัวไปเลยรองแม่ทัพมู่เมื่อถึงแดนพังคะแล้วข้าอาจรบกวนเจ้ามากกว่านี้อีกอวีเฉิงเจ้าเองก็คิดเช่นนั้นใช่หรือไม่นางพูดพลางหันมองเจียงวีเฉิงที่ยืนอยู่อีกด้านแต่เจียงวีเฉิงนั้นไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดอันใดอยู่แต่เขากำลังตกอยู่ในห้วงความคิดและไม่ได้ยินคำพูดของนางสร้างกวนหวานชะงักอวีเฉิงอวีเฉิงเจียงอวีเฉิงรีบดึงสติกลับมาพลันเงยหน้าขึ้นมองนางมีอันใดหรือเมื่อเห็นท่าทีเสมือนเพิ่งตื่นจากความฝันของเขาสร้างกวนหวานก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่รู้ว่าระหว่างทางนั้นเกิดอันใดขึ้นบ้างแต่เจียงวี่เฉิงกลับเอาแต่เหม่อลอยที่มู่ชิงเหอชี้แจ้งเรื่องภัยอันตรายเมื่อครู่นี้เขาไม่ได้ฟังเลยหรือไรหากจำไม่ผิดเจียงวี่เฉิงเองก็ไม่เคยไปแดนพังคะมาก่อนมิใช่หรือปกติเขาเป็นคนระมัดระวังสูงแน่นอนว่าเขาควรกังวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ให้มากแต่เขากลับทำตัวใจลอยแบบนี้ช่างน่าแปลกเสียจริงเรื่องที่รองแม่ทัพมู่บอกเมื่อครู่นี้เจ้าได้ฟังบ้างหรือไม่เจียงอวีเฉิงกระแอมไอพลางยืดคอให้ตั้งตรงอือก่อนหน้านี้รองแม่ทัพมู่เคยพูดกับข้าไปแล้วสร้างกวนหวานไม่เชื่อมู่ชิงเหอเป็นคนของเขาการที่อีกฝ่ายแจ้งเรื่องนี้ให้เขาทราบตั้งแต่เนิ่นๆนั้นถือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าการกระทำของเขานั้นผิดแปลกไปเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ความกังวลก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของนางอวีเฉิงเจ้าเป็นอันใดหรือเปล่าหรือช่วงนี้เจ้าเหนื่อยล้าเกินไปนางรู้ว่าช่วงนี้เขากำลังตามหาคนที่เข้าไปลอบสังหารเขาเมื่อไม่นานมานี้ที่เขาทำงานหนักเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่านะดวงตาของเจียงวี่เฉิงหลุกหลิกไปมาราวไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธก็มีส่วนแต่ข้าได้ทิ้งเรื่องทุกอย่างในเมืองซีหลิงไว้กับซุนฉีและคนอื่นๆรับผิดชอบแทนแล้วสร้างกวนหวานสังเกตสีหน้าของเขาและคิดในใจว่าตนเดาถูกแล้วและก็ใช่ตอนนี้เจียงวีเฉิงมีตำแหน่งสูงและกุมอำนาจไว้มากล้นแต่จู่ๆเขาก็ถูกลอบสังหารโดยใครบางคนที่เขาไม่รู้จักและหลังจากค้นหามาหลายวันเขากลับไม่พบมือสังหารนิรนามนั่นดังนั้นเขาจึงรู้สึกเสียศักดิ์ศรีเป็นอย่างมากซุนฉีทำงานได้ดีเจ้ามีต้องกังวลไปเจียงอวีเฉิงหัวเราะเบาๆแล้วพยักหน้าตอบเขาดึงสายตากลับมาอย่างสงบแล้วรีบมองไปทางอื่นทว่าผ่านไปสักพักเขาก็โพล่งถามขึ้นมาว่าข้าจำได้แล้วว่ามู่หงอวีผู้นั้นเป็นผู้ครอบครองร่างสวีหยวนมู่ชิงเหอพยักหน้าสร้างกวนหวานถามขึ้นอย่างแปลกใจอันใดกันเหตุใดจู่ๆถึงเอ่ยถึงนางไม่มีอันใดแค่ตอนที่มาที่นี่ข้าได้ยินพวกเขาพูดกันเล็กน้อยและเกิดสงสัยขึ้นมานั่นเพราะพลังแบบนั้นไม่เคยปรากฏบนแผ่นดินนี้มาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วข้าได้ยินมาว่าผู้คนที่มีร่างกายเช่นนั้นสามารถเดินทางผ่านมิติได้ตามต้องการหรือใช่แล้วตอนแรกทางหอวิเซียงต้องการจับตัวนางแต่ดูเหมือนคงจะเกินขีดจำกัดของพวกเขาเกินไปและถ้ามันเป็นสิ่งที่ตามจับกันได้ง่ายๆเจียนเฟิงถือจะยอมจ่ายเงินตั้ง6ล้านผนึกศิลาขาวเชียวหรือแม้ว่าสร้างกวนหวานจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในพระราชวังแต่นางก็รู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกความจริงเมื่อครู่ตอนที่นางเห็นมู่หงอวี่นางก็เผลอหันมองอีก 2-3 รอบอย่างอดไม่ได้
แต่ทว่านอกเหนือจากรูปลักษณ์ที่ดูงดงามละเอียดอ่อนและมีชีวิตชีวาแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีอันใดที่ดูพิเศษไปมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปแต่ข้าคิดไม่ถึงเลยว่าทางภูเขาเขี้ยวมังกรจะรับนางเป็นศิษย์ด้วยสร้างกวนหวานเอ่ยอย่างเย็นชาในใจนางมักจะดูถูกคนที่เกิดมาเป็นทาสแบบนี้เสมอแต่เจียนชูเย่กลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากนักมิฉะนั้นเขาคงไม่ยืนกรานที่จะแต่งผู้หญิงธรรมดาคนนั้นเป็นภรรยาของเขาหรอกว่าตามจริงแล้วเจียนชูเย่และเจียนเฟิงชื่อสองพ่อลูกก็ล้วนเป็นขุนนางคนสนิทที่ช่วยพลิกชะตาชีวิตของนางเช่นกันดูเหมือนว่านางจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชูหลิวเย่และคนอื่นๆนะสร้างกวนหวานขมวดคิ้วเล็กน้อยมู่ชิงเหอจึงชี้แจงว่าองหญิงขอรับองชายใหญ่ความจริงแล้วมู่หงอวี่เองก็มาจากแคว้นเย่าเฉินอีกทั้งเมื่อก่อนทั้งสองก็เคยศึกษาอยู่ที่สำนักวิชาเดียวกันเข้าใจได้สร้างกวนหวานพยักหน้าอย่างเข้าใจแต่ข้างในลึกๆกลับรู้สึกรังเกียจมู่หงอวี่และชูหลิวเยเว่มากขึ้นเจียงอวีเฉิงเหลือบมองมู่หงอวี่อย่างมีนัยยะหรือว่าวันนั้นคนที่บุกเข้าไปในเรือนฉินแล้วขโมยกู่ฉินไปจะเป็นนางเวลาผ่านไปนานไม่รู้เท่าใดในที่สุดก็มีลำแสงปรากฏขึ้นที่ปลายฝั่งอีกด้านของความมืดมิดถึงแล้วมู่ชิงเหอตะโกนบอกทุกคนพลันเงียบลงและรู้สึกประหม่าเล็กน้อยแสงสีขาวที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาขยายตัวอย่างรวดเร็วก่อนที่ทางออกจะปรากฏขึ้นแก่สายตานับร้อยกลุ่มทหารมัทมินที่อยู่ด้านนอกก้าวเดินออกไปก่อนตามมาด้วยสร้างกวนหวานและคนอื่นๆเย่หรานหรานทั้งกลัวและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันถ้าพวกเราออกไปก็จะเจอแดนพังคะแล้วใช่หรือไม่ชูหลิวเยเว่อ้าปากอยากจะพูดว่ายังไม่ใช่แต่สุดท้ายก็กลืนคำนั้นลงไปจากนั้นกลุ่มคนก็เคลื่อนตัวออกไปราวกับกระแสน้ำหลังจากผ่านการบีบอัดของห้วงมิติก็พบเจอกับผืนฟ้าและแผ่นดินกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาดวงตาของชูหลิวเยเว่สะท้อนกับประกายแสงสีขาวและในที่สุดเท้าของนางก็เหยียบลงบนพื้นนางหลับตาลงพักหนึ่งและเมื่อดวงตาของนางชินกับแสงแล้วนางก็เงยหน้าขึ้นมองไปข้างหน้าทะเลทรายอันกว้างใหญ่และไร้ขอบเขตเปล่งประกายราวกับทองคำพราวมีเนินเขาลูกเล็กคล้ายคลื่นเรียงตัวอยู่พร้อมกับคลื่นความร้อนที่ม้วนตัวในมวลอากาศเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงจนแถบไม่ทำให้ภาพเบื้องหน้านั้นดูบิดเบี้ยวไปมามีเสียงอุทานดังไปทั่วนี่หรือแดนพังคะมู่ชิงเหอเอ่ยต่อที่นี่เป็นเพียงตะเข็บชายแดนตะวันตกส่วนแดนพังคะของจริงนั้นต้องเดินต่อไปอีกทุกคนส่งเสียงครวญครางอย่างเกียจคร้านและมีหลายคนที่ยังตกใจไม่หายนี่ไม่ใช่แดนพังคะหรือเช่นนั้นแดนพังคะของจริงหน้าตาเป็นเช่นไรกันมู่ชิงเหอสะบัดมือหน่วยที่1เคลื่อนพลกองทัพทหารมัทมิน500นายที่อยู่ข้างหน้าก็หันหลังกลับและเดินไปด้านข้างทันทีหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาถึงตำแหน่งของค่ายกลเคลื่อนย้ายที่อยู่ห่างออกไปประมาณ500ก้าวทุกคนตะโกนเสียงต่ำและปล่อยพลังปราณออกไปพร้อมกันเพียงพริบตาทรายสีเหลืองก็ลอยขึ้นมาค่ายกลเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นใต้ผืนทะเลทรายชูหลิวเยเว่เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยอาค่ายกลเคลื่อนย้ายที่นางทำขึ้นเองยังอยู่ดีสินะจบตอนที่687ตอนที่688ป่าหมอกมายาเมื่อก่อนมันเคยเป็นช่องทางที่มีไว้สำหรับเดินทางเข้าออกแดนพังคะแต่นั่นเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากสมัยขององค์ไทจู่ซึ่งหลังจากมันอยู่ท่าสายลมและแสงแดดเป็นเวลาหลายพันปีบวกกับการก่อวินาศกรรมโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของผู้คนจำนวนมากหลายต่อหลายครั้งสุดท้ายค่ายกลเคลื่อนย้ายนี้ก็ถูกปิดตายกระทั่งปัจจุบันมันก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าออกแดนพังคะสำหรับกองทัพทหารมัทมินจำนวนมากแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้สร้างกวนหวานมองค่ายกลเคลื่อนย้ายตรงหน้าด้วยแววตาเป็นประกายดูแล้วเหมือนค่ายกลนี้จะเพิ่งถูกสร้างขึ้นได้ไม่นานเลยนะหรือว่ารองแม่ทัพมู่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาอย่างนั้นหรือสีหน้าของมู่ชิงเหอชะงักไปพักหนึ่งทว่าไม่นานก็กลับมาเป็นปกตินี่คือสิ่งที่องค์หญิงใหญ่สร้างขึ้นเสียงทุ่มเอ่ยอย่างใจเย็นรอยยิ้มบนหน้าของสร้างกวนหวานพลันหายไปทันตาเป็นสิ่งที่พี่สาวคนโตทิ้งไว้เองหรือข้าไม่รู้มาก่อนเลย
ดวงตาของเจียงวี่เฉิงกระตุกเล็กน้อยพลางมองไปยังค่ายกลเคลื่อนย้ายนั่นอีกครั้งเดิมทีชูหลิวเยเว่นึกว่ามู่ชิงเหอจะอธิบายเพิ่มอีก 2-3 คำเช่นค่ายกลเคลื่อนย้ายนี่ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดแต่มู่ชิงเหอกลับเงียบไม่ได้ขยายความต่อเขาทำเพียงเอ่ยว่าค่ายกลเคลื่อนย้ายนี้มีขนาดใหญ่และได้รับการดูแลอย่างดีพวกเราทุกคนสามารถเข้าไปด้านในของแดนพังคะได้พร้อมกันซั่งกวนหวานยิ้มเย่พลางพยักหน้าและไม่ได้ถามอันใดต่อมากนักส่วนชูหลิวเย่กำลังเล่นกับแหวนเฉียนคุณในมือของนางอย่างเบื่อหน่ายจิก็แค่ค่ายกลเคลื่อนย้ายอันเดียวมิใช่หรือมีอันใดที่ต้องรู้สึกผิดด้วยหรือไรดูเหมือนว่าคนอื่นๆจะไม่ได้สังเกตเห็นคลื่นใต้น้ำที่กำลังปั่นป่วนนี้ตอนนี้หลายคนกำลังขบคิดกันอย่างขมักขม้นและคิดแต่เรื่องที่จะเข้าไปในแดนพังคะเท่านั้นภายใต้การชี้นำของมู่ชิงเหอทุกคนก็พากันเดินไปอยู่บนยังค่ายกลเคลื่อนย้ายเพื่อเดินทางไปยังแดนพังคะค่ายกลเคลื่อนย้ายนี้ดูเสถียรมากมันไม่มีผันผวนใดๆเลยพูดแล้วมันก็คล้ายกับค่ายกลเคลื่อนย้ายที่เราใช้มาที่นี่เมื่อครู่เลยนะอันนั้นเป็นขององค์ไทจูที่สร้างไว้ตอนท่านมาที่นี่และได้รับการบำรุงรักษาอย่างอุตสาหะมานับพันปีดังนั้นมันจึงใช้งานได้ง่ายโดยไม่ขัดข้องแต่อันนี้ไหนว่าเป็นของที่องค์หญิงใหญ่สร้างไว้มิใช่หรือองค์หญิงใหญ่เกิดมาพร้อมกับชีพจรเทียนจริงความสามารถของนางนั้นที่ไม่มีใครเทียบได้อีกทั้งยังมีความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดากับอีแค่สร้างค่ายกลเคลื่อนย้ายนี่ถือเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปน่าน่าเสียดายที่หลังจากนั้นเมื่อก่อนคนในซีหลิงมักลือกันว่าองค์หญิงใหญ่นะเป็นผู้สืบเชื้อสายขององค์ไทจูเลยและก็คาดว่าจะเป็นคนที่สามารถทะลวงขอบเขตพลังปราณของจอมยุทธระดับ9ได้ด้วยน่าเสียดายจริงๆเชียวเกิดเสียงซุบซิบนินทาจากทั่วสารทิศชูหลิวเย่เว่ยยืนฟังเงียบๆและมองไปยังสร้างกวนหวานที่ยืนตัวแข็งทื่อทำหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกอยู่ข้างหน้าถึงนางจะตายไปแล้วและถูกสร้างกวนหวานเข้ามายึดรังนกของนางไปแต่มันก็ยังมีบางสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนกันได้อยู่อย่างเช่นความจริงที่ว่าสร้างกวนหวานจะไม่มีวันได้ครอบครองชีพจรเทียนจริงอย่างใดล่ะแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็สามารถทำให้สร้างกวนหวานเจ็บช้ำน้ำใจไปตลอดชีวิตแล้วตั้งแต่นางก้าวขึ้นมาอยู่บนตำแหน่งนี้นางก็ถูกคนเอาไปเปรียบกับสร้างกวนเยเว่ไม่หยุดหย่อนเลยมิใช่หรือส่วนเทียบได้หรือไม่ได้นั้นแค่มองก็น่าจะรู้แล้วชูหลิวเยเว่รู้สึกได้ทันทีว่าการเดินทางครั้งนี้ช่างคุ้มค่านักแม้ว่าจะยังไม่สามารถแสดงตัวได้แต่คนเหล่านี้ก็ได้ถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นแล้วแต่ถ้ายิ่งได้เห็นสีหน้าจะเป็นจะตายพูดไม่ออกของคนพวกนั้นบ้างคงไม่เลวเลยมู่ชิงเหอคนให้สมญานามแก่แดนพังคะแห่งนี้ก็จริงแต่ความจริงแล้วมันเป็นสถานที่ของนางต่างหากหลิวเยเว่นั่นเจ้าหัวเราะด้วยเหตุใดมู่หงอวี่ที่อยู่ข้างๆถามอย่างแปลกใจชูหลิวเยเว่กดยิ้มลึกขึ้นพันทำทีกับพริบตาปริบๆไม่มีอันใดข้าแค่คิดว่าเราใกล้ถึงแดนพังคะแล้วไหนจะสมบัติมากมายอีกแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วมู่หงอวี่คลายความสงสัยพลันยิ้มตอบข้าเองก็เหมือนกันเย่หลานหลานชูมือขึ้นข้าด้วยเหลือเพียงเชียงหวานโจเท่านั้นที่ยังเกะกะท่าดูเย็นชาเช่นเคยเขาเหลือบมองพวกนางเล็กน้อยก่อนจะหลับตาลงหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็เดินทางมาถึงทางออกของค่ายกลเคลื่อนย้ายอีกครั้งหลายคนเริ่มรู้สึกปั่นป่วนขึ้นมาเล็กน้อยเพราะข้างนอกนั่นคือแดนพังคะของจริงแล้วมู่ชิงเหอหันมามองพลันผู้เสียงขึงขังทุกคนเตรียมพร้อมไปเกิดการบีบอัดและระเบิดของพลังปราณขึ้นมาอีกรอบทุกคนรีบออกมาจากค่ายกลเคลื่อนย้ายกันทันทีทว่าครั้งนี้พวกเขาใช้เวลาน้อยกว่าเดิมมากทุกคนล้วนรีบปรับตัวให้เข้ากับแสงโดยรอบทันทีที่ออกมาเพียงชูหลิวเยเว่ก้าวออกไปนางก็ได้ยินเสียงหอบหายใจดังอยู่รอบตัวนางหยุดฝีเท้าแล้วก้มหน้ามองก่อนจะเห็นศิลาสีเทาขาวบริเวณใต้ฝ่าเท้าวางเรียงทอดยาวไปด้านหน้าหลายสิบหลีส่วนด้านหลังก็เป็นทะเลทรายสีทองคล้ายกับฉากที่นางเพิ่งเห็นเมื่อครู่ก่อนด้านซ้ายมือเป็นป่าทึบและด้านขวามือเป็นทะเลสาบที่แผ่ขยายออกไปทั่วสารทิศพื้นป่ากว้างใหญ่และไร้ขอบเขตทะเลสาบกว้างใหญ่เสมือนเชื่อมต่อกับท้องฟ้าเปล่งประกายด้วยคลื่นสีเงินวิบวับราวกับกระจกบานใหญ่แผ่นศิลาแห่งนี้คือศูนย์กลางของแดนพังคะหรือที่เรียกว่าสามเหลี่ยมสีเทานอกจากนี้มันยังเชื่อมต่อกับทะเลทรายจันทราสีชาติทะเลสาบกระจกและป่าหมอกมายาอีกด้วยมู่ชิงเหอยืนอธิบายอยู่ข้างๆสร้างกวนหวาน
คราวนี้เขาจงใจเปล่งเสียงออกมาดังๆเพื่อให้คนอื่นๆที่อยู่ที่นั่นได้ยินเขาอย่างชัดเจนสถานที่ทั้ง3แห่งนี้มีบรรยากาศที่แตกต่างกันดังนั้นสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในนั้นก็แตกต่างกันด้วยแม้แต่ผู้มีประสบการณ์ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดดังนั้นขอทุกคนจงระมัดระวังและพยายามหลีกเลี่ยงการไปไหนมาไหนคนเดียวจิตใจของทุกคนสั่นสะท้านและต่างก็ระแวดระวังในสิ่งที่ได้ยินเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นเพียงเรื่องเล่าขานทว่าตอนนี้เมื่อได้มาเห็นกับตาตัวเองพวกเขาก็รู้แล้วว่ามันเป็นสถานที่แบบใดมู่ชิงเหอหันมองซั่งกวนหวานองหญิงท่านต้องการไปที่ใดก่อนหรือซั่งกวนหวานยังคงตกตะลึงกับเหตุการณ์ตรงหน้าทว่านางไม่ได้แสดงสีหน้าใดๆออกมาใบหน้างดงามยังคงดูสงบมากนางครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่ากันว่าครั้งหนึ่งเคยมีอสูรศักดิ์สิทธิ์ปรากฏตัวขึ้นในป่าหมอกมายาข้าสงสัยว่ารองแม่ทัพมู่เคยเห็นมันหรือไม่มู่ชิงเหอสายศีรษะกระหม่อมยังไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองแต่ในป่าหมอกมายามีสัตว์อสูรระดับสูงจำนวนมากอาศัยอยู่ตอนแรกสร้างกวนหวานรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่เมื่อได้ยินประโยคหลังนางก็รู้สึกตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาทันทีเมื่อก่อนนางเคยมีสัตว์อสูรในครอบครองแต่เมื่อชีพจรดั้งเดิมถูกทำลายสัตว์อสูรก็ถูกเผาจนตายและต่อมาเนื่องจากนางไม่สามารถฟื้นฟูชีพจรดั้งเดิมของตัวเองได้นางจึงไม่สามารถทำสัญญากับสัตว์อสูรตัวใหม่ได้ทว่านี่เป็นโอกาสของนางแล้วเมื่อคนอื่นๆได้ยินเช่นนี้พวกเขาก็ไม่สามารถซ่อนความปรารถนาของตัวเองได้และมองไปยังสร้างกวนหวานทีละคนข้ารู้สึกว่าตำนานอสูรศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นั้นไม่ใช่เรื่องปรำปราทั่วไปบางทีอาจมีบางอย่างอยู่ในป่าหมอกมายาจริงๆก็ได้เช่นนั้นก็ไปที่นั่นกันก่อนดีกว่าสร้างกวนหวานลังเลอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็ตัดสินใจได้มู่ชิงเหอเอ่ยอย่างลังเลองหญิงป่าหมอกมายาคือจุดที่อันตรายที่สุดท่านคิดจะไปที่นั่นจริงหรืออันตรายที่สุดหรือเช่นนั้นก็ยิ่งดีมิใช่หรือสร้างกวนหวานคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และพยักหน้าต่อไปเพื่อเสด็จพ่อต่อให้อันตรายเพียงใดข้าก็จะไปที่ป่าหมอกมายากันมู่ชิงเหอไม่ได้โต้แย้งแต่อย่างใดก่อนจะนำทางพานางไปที่นั่นเชิญทางนี้ขอรับจากนั้นทั้งขบวนเสด็จก็มุ่งหน้าไปที่นั่นโดยพร้อมเพรียงกันมู่ชิงเหอก้าวเท้าไปข้างหน้าพลางเอ่ยอายพิษที่กระหม่อมเคยบอกไปแพร่กระจายออกมาจากป่าหมอกมายาฉะนั้นยามที่ท่านเข้าไปท่านต้องใช้พลังจากชีพจรดั้งเดิมสร้างค่ายกลขึ้นมาคลุมร่างของท่านไว้มิเช่นนั้นอายพิษจะทะลวงเข้าไปทำลายหยวนตันของท่านสร้างกวนหวานชะงักฝีเท้าพร้อมสีหน้าที่เปลี่ยนเป็นวิตกกังวลชีพจรดั้งเดิมของนางถูกทำลายอย่างสมบูรณ์แล้วนางจะทำแบบนั้นได้อย่างใดจบตอนที่688ตอนที่689การผจญภัยพลังปราณดั้งเดิมของนางถูกกักเก็บไว้ภายในด้วยวิธีพิเศษบางอย่างแม้ว่ามันจะคงเหลืออยู่บ้างแต่ก็ไม่อาจนำออกมาใช้งานได้ในระยะยาวต้องรู้ว่าตอนนี้นางไม่สามารถดูดซับพลังงานแห่งสวรรค์และโลกเพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นพลังของตนเองได้เลยและใครจะไปรู้ว่าหลังจากเข้าไปในป่าหมอกมายาแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าพวกเขาจะออกมาได้ขณะที่สร้างกวนหวานลังเลใจกลุ่มเมฆสีดำขนาดใหญ่ก็ได้ก่อตัวกันเหนือท้องฟ้ากว้างท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับมืดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมองจากระยะไกลแล้วเปรียบเสมือนหยดหมึกสีขุ่นดำหยดหนึ่งที่เปรอะเปื้อนบนภาพวาดสีน้ำเงินอย่างใดอย่างนั้นกันพร้อมเสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัวที่ดังก้องไปทั่วพื้นที่ทุกคนต่างตกอกตกใจนั่นมันอันใดสร้างกวนหวานที่สัมผัสได้ถึงลมปราณอันตรายเอ่ยปากถามท่านควันมู่ชิงเหอหันมองนางแล้วตอบว่าคงจะเป็นสัตว์อสูรระดับสูงที่ทะลวงขอบเขตพลังได้ขอรับตัวที่สามารถกระตุ้นนิมิตสวรรค์โลกาได้อาจเป็นสัตว์อสูรระดับ9ได้แม้ว่าการทะลวงขอบเขตพลังปราณของสัตว์อสูรระดับสูงทั่วไปนั้นจะทำให้เกิดความโกลาหลแต่มันก็ไม่มากมายขนาดนี้เมฆดำทะมึนบนท้องฟ้ารวมตัวกันอย่างรวดเร็วและขยายตัวอย่างต่อเนื่องก่อนจะเริ่มปกคลุมป่าหมอกมายาด้วยเงาดำขนาดมหึมาข้าเองก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้แต่มันน่าจะเป็นสัตว์อสูรระดับ9นั่นแหละในที่สุดเจียงอวีเฉิงที่อยู่ข้างๆก็พูดออกมาชั่วขณะหนึ่งในตาของสร้างกวนหวานทอประกายวาววับ
ความกังวลและความไม่สบายใจทั้งหมดหายไปแล้วเหลือแต่ความอยากรู้อยากเห็นและความปรารถนาเท่านั้นหากสัตว์อสูรระดับ9สามารถทะลวงขั้นพลังปราณได้สำเร็จมันก็จะกลายเป็นอสูรศักดิ์สิทธิ์และพอถึงนั้นไม่เพียงแต่นางจะได้รับเลือดของอสูรศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังสามารถนำอสูรศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้มาใช้เป็นอสูรภายใต้บังคับบัญชาได้อีกด้วยซึ่งเมื่อใดที่ชีพจรดั้งเดิมของนางฟื้นคืนสภาพก็สามารถทำสัญญากับอสูรศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นทางการได้หากบัญชาอสูรศักดิ์สิทธิ์ได้ตามใจอยากหลักก็ทุกคนจักต้องเชิดชูนางเป็นแน่เนื่องจากในราชวงศ์เทียนลิ่งทั้งหมดเว้นแต่องค์ไทจูก็ไม่มีใครเคยทำสัญญากับอสูรศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วแม้แต่ซ่างกวนเยเว่ในตอนนั้นก็เพิ่งได้ทำสัญญากับไก่ฟ้า9สีระดับ9เองยังห่างไกลจากคำว่าอสูรศักดิ์สิทธิ์นะและถึงเส้นทางนี้จะฟังดูธรรมดาแต่ก็แฝงไว้ด้วยอำนาจอันยิ่งใหญ่เพราะถ้านางควบคุมอสูรศักดิ์สิทธิ์ได้นางก็สามารถบดขยี้ซ่างกวนเยเว่ได้ซ่างกวนหวานกำมัดที่ซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อแน่นลำคอของนางแห้งผากพร้อมเลือดในกายที่กำลังพุ่งพล่านตลอดการเดินทางนางได้ยินคำเยินยอซ่างกวนเยเว่มามากเกินพอแล้วไม่สิต้องพูดว่าตั้งแต่นางเข้ารับตำแหน่งนี้นางก็ถูกเปรียบเทียบกับซ่างกวนเยเว่ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานการฝึกปราณหรือการทะลวงขั้นพลังหรือแม้กระทั่งรูปร่างหน้าตาท่าทางคำพูดคำจาล้วนโดนเปรียบเทียบกันเสียทุกอย่างและนางก็เกือบจะพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์ถึงซ่างกวนเยเว่จะตายไปแล้วหรือแม้แต่ตายอย่างเสียศักดิ์ศรีทว่าในสายตาของคนจำนวนมากซ่างกวนเยเว่ก็ยังคงเป็นองค์หญิงใหญ่ที่ไม่อาจถูกใครแทนที่ได้อย่างแท้จริงแล้วนางเล่านางไม่เพียงแต่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อปกปิดสภาพร่างกายของตัวเองทุกวันและจัดการกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในราชวงศ์เทียนลิ่งเท่านั้นแต่นางยังต้องตกอยู่ภายใต้เงาของซ่างกวนเยเว่ตลอดเวลาอีกเมื่อตอนที่ซ่างกวนเยเว่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นแบบนี้และพอตายแล้ววิญญาณของนางก็ยังตามหลอกหลอนกันอยู่ซ่างกวนหวานใกล้จะหมดความอดทนแล้วและนี่คือสาเหตุที่ทำให้นางต้องการฟื้นฟูชีพจรดั้งเดิมไวๆและรีบพัฒนาความแข็งแกร่งของนางให้สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่านางเก่งกว่าซ่างกวนเยเว่ยากมากที่จะเจอโอกาสเช่นนี้คราวนี้ข้าจะเอาเลือดอสูรศักดิ์สิทธิ์มาให้เสด็จพ่อให้ได้พอพูดจบซ่างกวนหวานก็ยกเท้าขึ้นและเดินตรงไปยังทิศทางที่เมฆดำรวมตัวกันเจียงอวีเฉิงมองไปยังท้องฟ้าที่มืดมิดด้วยสีหน้าแน่วแน่และก้าวเท้าตามไปมู่ชิงเหอก็รีบสั่งให้ทหารหน่วยหน้าเคลื่อนพลจากนั้นคนทั้งขบวนก็มุ่งหน้าสู่ป่าหมอกมายาเต็มกำลังหลังจากก้าวข้ามผ่านเขตสามเหลี่ยมสีเทาแล้วทุกคนก็เข้าไปในป่าหมอกมายาทีละคนหากมองผ่านมันก็เหมือนผืนป่าทั่วไปแต่เนื่องจากมู่ชิงเหอได้เตือนเกี่ยวกับอันตรายของมันมาก่อนทุกคนจึงใช้พลังดั้งเดิมสร้างค่ายกลรอบตัวพวกเขาเมื่อเดินเข้าไปในป่าหมอกมายาชูหลิวเยเว่เงยหน้าขึ้นมองป่าเขียวชอุ่มดวงตาของนางกวาดมองซ้ายขวาแล้วถามอินทรีสามตาในใจเจ้ารู้หรือไม่ว่าสัตว์อสูรตนใดที่กำลังทะลวงขั้นพลังปราณอยู่อินทรีสามตาเป็นถึงอสูรศักดิ์สิทธิ์มันน่าจะรู้เรื่องพวกนี้อยู่บ้างเราอยู่ไกลเกินไปแต่เห็นได้ชัดว่าเจ้าสัตว์ตนนั้นมันตั้งใจซ่อนลมปราณของตัวเองข้าจึงสัมผัสไม่ได้ว่ามันคือสัตว์อสูรชนิดใดเสียงของอินทรีสามตาทั้งทุ้มต่ำและฟังดูจริงจังมากแต่ถึงขนาดซ่อนลมปราณได้อย่างมิดชิดเช่นนี้ย่อมไม่ใช่สัตว์อสูรธรรมดาเป็นแน่ชูหลิวเยเว่เองก็แอบประหลาดใจเช่นกันดูเหมือนว่าในป่าหมอกมายาแห่งนี้จะมีบางสิ่งที่พิเศษซ่อนอยู่จริงๆด้วยนั่งหลับตาลงและเค้นพลังดั้งเดิมเพื่อสร้างค่ายกลป้องกันตัวเช่นเดียวกับคนอื่นๆแล้วเดินต่อไปภายในป่าเต็มไปด้วยกองใบไม้ร่วงกองหนายามย่ำเท้าเหยียบก็จะได้ยินเสียงกรอบแกรบดังออกมาไม่ขาดสายสายลมพัดโชยมาจนใบไม้ปลิวว่อนทว่ายกเว้นเสียงเหล่านี้ทั่วทั้งผืนป่าก็เงียบกริบไร้เสียงสิ่งมีชีวิตอื่นใดหลายคนไม่สามารถซ่อนความอยากรู้อยากเห็นไว้ได้พวกเขาเดินไปรอบๆพลางสังเกตรอบข้างเมื่อมองแวบแรกดูเหมือนว่าป่าหมอกมายานี้จะไม่ต่างจากป่าทั่วไปแต่เมื่อนึกถึงคำแนะนำของมู่ชิงเหอเมื่อครู่ก่อนทุกคนก็ยังคงระมัดระวังตัวเพราะกลัวว่าจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหลังจากเข้าไปในป่าอันเขียวชอุ่มแล้วมันก็เริ่มยากที่จะมองเห็นสถานการณ์บนฟากฟ้าทว่าเสียงคำรามที่ดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าก็ดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหตุใดถึงเงียบแบบนี้
หลังจากเดินไปได้ระยะหนึ่งเจียงวีเฉิงเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นถึงความผิดปกติพลันเอ่ยถามผู้อาวุโสชิวซีรูปคราวของเขาและอธิบายว่าอาจเป็นเพราะมีสัตว์อสูรระดับ9กำลังทะลวงขั้นพลังปราณอยู่สัตว์อสูรตัวอื่นจึงหนีไปหลบซ่อนชั่วคราวว่ากันว่ายามสัตว์อสูรระดับนี้ทะลวงพลังปราณมันจะดึงดูดทันสวรรค์ให้พาลงมาด้วยและมีเพียงตัวที่รอดชีวิตเท่านั้นที่จะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วกลายเป็นอสูรศักดิ์สิทธิ์เป็นปกติที่สัตว์อสูรธรรมดาจะหลีกทางให้มันผู้อาวุโสตวนมู่ฉุนที่อยู่ข้างๆเขาก็พยักหน้าเห็นด้วยเช่นกันผู้อาวุโสชิวซีพูดถูกถึงจะเคยได้ยินเพียงคำล่ำลือแต่กลับคิดไม่ถึงว่าพวกเราจะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ครั้งแรกที่มาเลยมันคงเป็นพรอันยิ่งใหญ่ของเราบนโลกนี้คงมีคนอีกเป็นร้อยเป็นพันที่ต้องการเห็นภาพเช่นนี้และพอได้ยินแบบนั้นเจียงวีเฉิงแอบโล่งใจเล็กน้อยเช่นนี้นี่เองผู้อาวุโสชิวเอ่ยพลางหัวเราะครู่ก่อนรองแม่ทัพมู่ก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยเห็นภาพเหตุการณ์นี้มิใช่หรือคงเป็นเพราะความกตัญญูต่อพระบิดาขององค์หญิงสามที่ดั้นด้นมหาโอสถด้วยตนเองโดยไม่คำนึงถึงอันตรายใดๆจึงทำให้เรามาทันเวลาพอดีสร้างกวนหวานที่ได้ยินก็ถึงกับอารมณ์ดีขึ้นกว่าเดิมตราบใดที่ข้าสามารถช่วยเสด็จพ่อได้ให้ทำอันใดข้าก็จะทำยิ่งไปกว่านั้นหากมีทุกคนคอยติดตามกันเช่นนี้ไปตลอดก็ไม่มีอันใดที่ข้าต้องกลัวตอนนี้ขอเพียงหาสัตว์อสูรตัวนั้นให้เจอและรอให้มันทะลวงขั้นพลังปราณเสร็จจนกลายเป็นอสูรศักดิ์สิทธิ์ข้าจะเอาเลือดของมันกลับไปให้เสด็จพ่อขณะเดียวกันท้องฟ้าเหนือศีรษะของทุกคนก็มืดลงทันทีพวกเขาต่างพากันเงยหน้าขึ้นมองเกิดอันใดขึ้นใหญ่ท้องฟ้าถึงได้มืดดำเพียงนั้นหรือว่ากลุ่มเมฆดำจะมารวมตัวกันที่นี่แต่มันไม่ควรเร็วขนาดนี้หรือเปล่าทันใดนั้นก็มีเสียงอุทานจากฝูงชนดูสิต้นไม้นั่นกำลังขยับจบตอนที่689ตอนที่690ความสงสัยเสียงของชายคนนั้นเปรียบเสมือนหินหนึ่งก้อนที่สร้างคลื่นน้ำระลอกใหญ่ทุกสายตาล้วนมองตามปลายนิ้วของชายหนุ่มก่อนจะเห็นต้นไม้ใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาห้อมล้อมกลุ่มคนทางด้านขวามือไว้แต่พอตั้งใจมองดีๆก็จะเห็นบางอย่างที่ขยับอยู่ใต้กองใบไม้และคลื่นความผันผวนนี้ก็ทำให้ต้นไม้เคลื่อนไปด้านข้างพรึบทันใดนั้นก็มีรากไม้หนาขนาดเท่าแขนพุ่งออกมาจากใต้กองใบไม้ร่วงปรากฏว่าแท้จริงแล้วใต้กองใบไม้นั้นคือรากไม้หลากหลายแขนงของต้นไม้ต้นนี้ทุกคนล้วนตกตะลึงเมื่อเห็นภาพที่แปลกประหลาดนี้มู่ชิงเหอจ้องมองมันด้วยสีหน้าเรียบเฉยพลางอธิบายนี่คือต้นสนฉัตรรากของมันฝังอยู่ในดินตื้นๆและมันสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวมันเองเมื่อเผชิญกับสถานการณ์พิเศษทุกคนในคณะเดินทางต่างประหลาดใจเป็นเช่นนี้นี่เองแดนพังคะก็คือแดนพังคะจริงๆแม้แต่ต้นไม้ยังแปลกประหลาดเมื่อครู่ข้าตกใจมากเลยข้านึกว่าจะเกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นแล้วเสียอีกประเดี๋ยวก่อนรองแม่ทัพมู่เพิ่งบอกว่ามันจะเคลื่อนไหวในสถานการณ์พิเศษเท่านั้นใช่หรือไม่เช่นนั้นที่มันกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าสัตว์อสูรระดับ9นั้นใกล้จะทะลวงผ่านแล้วหรือยกเว้นกองทัพทหารมัทมินสาวกของสำนักวิชาต่างๆล้วนพูดถึงแต่เรื่องนี้มู่หงอวิเฝ้าดูเหตุการณ์ตรงหน้าแต่ทันใดนั้นนางก็รู้สึกถึงอันใดบางอย่างก่อนจะมองเข้าไปในอ้อมแขนของตนเป็นเจ้าหมีแผงคอทองคำตัวน้อยที่โผล่พรวดออกมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงมันกอดแขนของมู่หงอวิไว้พลางส่ายหัวไปมาเชิงไม่สบายใจราวกับเตือนอันใดบางอย่างอันใดของเจ้าหรือฉงฉงมู่หงอวิถามอย่างสงสัยเจ้าหมีแผงคอทองคำตัวเล็กส่งเสียงครวญครางต่ำมันหันสีสมองไปยังต้นสนใบหยิกที่กำลังเคลื่อนไหวจากนั้นจึงกลับมาทำหน้ายุ่งเหยิงและขดตัวอยู่ในอ้อมแขนของมู่หงอวิอีกครั้งเวลาผ่านไปเกือบปีเจ้าหมีสีทองตัวน้อยๆนั้นโตขึ้นมากด้วยรูปร่างในตอนนี้แค่มันเกาะนางไว้เฉยๆนางก็ยังต้องใช้แรงอุ้มมากกว่าเดิมแล้วและยิ่งบิดตัวไปมาอีกมู่หงอวิก็แทบจะรับน้ำหนักไม่ไหวนางพยายามปลอบชงที่อยู่ในอ้อมแขนให้สงบลงพลางมองไปยังชูหลิวเย่ก่อนจะลดเสียงและถามด้วยความกังวลหลิวเย่เว่เจ้ารู้สึกว่ามันผิดปกติบ้างหรือไม่ปกติชงชงจะไม่ตื่นตระหนกแบบนี้แต่คราวนี้เหมือนกำลังกระวนกระวายชูหลิวเย่ว่องตามสายตาของเจ้าหมีน้อยพลันขมวดคิ้วเมื่อก่อนนางเคยเห็นภาพต้นสนดิ้นได้มาแล้วนางจึงไม่ค่อยแปลกใจสักเท่าไหร่
ทว่าท่าทางของเจ้าหมีน้อยแผงคอทองคำนั้นดูน่าสงสัยจริงๆหรือจะเป็นเพราะสัตว์อสูรระดับ9ที่กำลังทะลวงขอบเขตพลังปราณอยู่อย่างนั้นหรือเมื่อคิดได้เช่นนั้นชูหลิวเย่ก็ตะโกนเรียกใครบางคนในใจถวนจื่อสิ้นเสียงเรียกหากลุ่มเงาสีแดงก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าถวนจื่อกระพริบตากลมโตของมันเบาๆพลางมองลูกหมีตัวน้อยในอ้อมแขนของมู่หงอวี่อย่างครุ่นคิดและจู่ๆมันก็กระโจนเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของชูหลิวเย่เว่แต่จะโดนชูหลิวเย่คว้าหางไว้เสียก่อนด้วยการดึงเบาๆกรงเล็บที่เพิ่งตะปบลงบนเสื้อคลุมก็ถูกบังคับให้คลายออกเด็กดีชูหลิวเย่เว่กระตุกข้อมือเบาๆถวนจื่อทิ้งตัวให้หัวแกว่งไปแกว่งมาอยู่ในอุ้งมือของนางเฮ้อเป็นสัตว์อสูรเหมือนกันแท้ๆแต่เหตุใดถึงปฏิบัติต่างกันแบบนี้มันก็แค่คิดถึงอ้อมกอดของเจ้าของเองไอ้หมีเด็กนั่นมันตัวใหญ่กว่าเขาตั้งเยอะแต่เจ้าของของมันยังไม่เห็นรังเกียจเลยแล้วตัวเขาเล่าแม้แต่เส้นผมของเจ้านายก็ยังไม่เคยได้สัมผัสเลยสักเส้นเจ้านั่นมันร้ายกาจยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานช่างหน้าโมโหอันใดเยี่ยงนี้ถึงจะเห็นถวนจื่อกำลังน้ำตาคลอเบ้าแต่ชูหลิวเย่เว่ก็ยังไม่สนใจพลันเอ่ยถามเจ้าสัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติบ้างหรือไม่ถวนจื่อชะงักทันทีมันกอดข้อมือของนางแล้วพลิกตัวไปนั่งยองๆบนมือเรียวบางอย่างเชื่อฟังก่อนจะหันสีสมองไปต้นสนฉัตรที่อยู่ไกลๆมีแสงสลัวแวบเข้ามาในดวงตาของมันแต่ก็หายวับไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นมันก็เกาหัวแล้วหันกลับไปมองชูหลิวเย่และสายหัวอย่างแรงไม่เห็นมีอันใดเลยดูสิต้นสนนั่นขยับอีกแล้วใครบางคนตะโกนขึ้นมาตรงนั้นก็ขยับไม่สิเหมือนว่ามันจะขยับทุกต้นเลยต่างหากหลายเสียงเริ่มโบกเวกโวยวายผู้คนทั้งขบวนเสด็จเงียบไปพักหนึ่งชูหลิวเย่ตั้งสมาธิแล้วเพ่งมองรอบด้านให้ดีว่าแล้วเชียวต้นสนฉัตรที่อยู่รอบๆล้วนแอบขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวกันทุกต้นแต่ประเด็นก็คือพวกมันเคลื่อนไหวกันคนละทิศละทางหากมองดีๆก็จะรู้ว่าพวกมันขยับอยู่ตลอดชูหลิวเย่เคยเห็นสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนแต่ตอนนั้นมีเพียงกลุ่มต้นสนกระจุกหนึ่งเท่านั้นที่ขยับหนีและพวกมันก็หนีภัยอันตรายไปในทิศทางเดียวกันด้วยทว่าคราวนี้ถวนจือปีนขึ้นไปบนไหล่ของนางและขดตัวอย่างเชื่อฟังพลันเหลือบมองเจ้าหมีแผงคอทองคำตัวน้อยแวบหนึ่งดูเหมือนว่าเจ้าหมีน้อยจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างก่อนจะค่อยๆสงบลงในอ้อมแขนของมู่หงอวี่เมื่อเห็นว่าในที่สุดมันก็สงบลงมู่หงอวี่จึงรู้สึกสบายใจขึ้นนางเกลี้ยกล่อมมันสักพักแล้วปล่อยมันไปนางเอ่ยอย่างลังเลเมื่อครู่มันอาจตกใจเพราะการทะลวงของสัตว์อสูรระดับ9จริงๆก็ได้ชูหลิวเย่เว่ขมวดคิ้วเล็กน้อยในใจเริ่มรู้สึกถึงลางสังหรณ์บางอย่างรองแม่ทัพมู่เกิดอันใดขึ้นกับต้นสนฉัตรเหล่านี้กันเมื่อเห็นสถานการณ์ตรงหน้าสร้างกวนหวานก็รู้สึกลนลานขึ้นมาเช่นกันมู่ชิงเหอตอบกลับเสียงเข้มกระหม่อมเองก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนสร้างกวนหวานหน้าหยิกหน้างอขึ้นมาทันตาพร้อมเอ่ยด้วยเสียงประชดประชันรองแม่ทัพมู่เจ้าอยู่ที่แดนพังคมา10ปีแต่ไม่เคยเจออันใดแบบนี้หรือดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ได้รู้เรื่องแดนพังคะอย่างที่พูดเลยนะมู่ชิงเห่อคิ้วกระตุกก่อนจะกดเสียงต่ำอย่างเย็นชาแดนพังคนั้นกว้างใหญ่ไพศาลนอกจากป่าหมอกมายาแล้วยังมีสถานที่อันตรายอื่นๆอีกมากมายแต่ถึงจะเต็มไปด้วยภัยอันตรายกระหม่อมก็จะนำกองทัพออกไปปราบสิ่งชั่วร้ายนั่นให้สิ้นซากและไม่ว่าศัตรูหนีไปอยู่ที่ใดพวกเราก็จะตามไปกำจัดพวกมันที่นั่นซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเราไม่สามารถตั้งหลักรออยู่ที่เดียวได้ตลอดแต่กระหม่อมกล้าพูดว่าไม่มีใครในราชวงศ์เทียนลิ่งคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้มากไปกว่าตัวกระหม่อมหากแม้แต่กระหม่อมยังไม่เคยเห็นฉะนั้นมีหรือที่คนอื่นจะเคยเห็นมันก่อนกระหม่อมพอเขาพูดจบสร้างกวนหวานก็ถึงกับไปต่อไม่ถูกใบหน้าของนางแดงเรื่อสลับขาวซีดเมื่อสัมผัสได้ถึงสายตามากมายของผู้คนรอบข้างสร้างกวนหวานก็รู้สึกอับอายอย่างมากข้าก็แค่ถามเหตุใดรองแม่ทัพมู่ถึงกล่าวเช่นนั้นนางพูดออกไปแค่ประโยคเดียวแต่มู่ชิงเหอกลับโต้กลับมาตั้งหลายประโยคอีกทั้งยังต่อหน้าสาธารณชนด้วยเขาไม่ได้ให้เกียรตินางเลยแม้แต่น้อยเจียงอวีเฉิงขมวดคิ้วและมองสร้างกวนหวานด้วยความไม่พอใจตอนนี้พวกเขาต้องพึ่งมู่ชิงเหอแต่นางกลับปากพล่อยไปดูถูกเขานี่มันแกว่งเท้าหาเสี้ยนชัดๆเลยมิใช่หรือไร
มู่ชิงเหอต่อสู้อยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายปีและมีประสบการณ์เสี่ยงตายมามากสำหรับเขาคำพูดเช่นนี้ถือเป็นความอัปยศสู่ที่ร้ายแรงที่สุดเอาละหวานเอ๋อรองแม่ทัพมู่ไม่มีวันโกหกในเมื่อเขาบอกว่าไม่พบเห็นเช่นนั้นก็พิสูจน์ได้ว่าสิ่งนี้มันผิดปกติแต่อาจเป็นเพราะมีสัตว์อสูรประหลาดระดับ9พยายามทะลวงขั้นพลังปราณอยู่เจ้าอย่าได้กังวลเกินไปตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตามหาสัตว์อสูรระดับ9มิใช่หรือถ้าไปช้าแผนของเราอาจล้มเหลวก็ได้เจียงอวีเฉิงออกมาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นเมื่อพูดถึงสัตว์อสูรระดับ9ในที่สุดสร้างกวนหวานก็สงบสติอารมณ์แล้วเดินต่อไปนางต้องรีบไปเพราะพลังปราณดั้งเดิมที่กักเก็บไว้ในร่างกายของนางถูกเผาผลาญตลอดเวลาองค์หญิงขอรับตอนนี้สถานการณ์ไม่แน่นอนโปรดอย่าหุนหันพลันแล่นขณะที่มู่ชิงเหอกำลังอ้าปากพูดจู่ๆก็มีเสียงคำรามดังมาจากระยะไกลครื่นพันพื้นดินใต้ฝ่าเท้าของทุกคนก็แตกออกทันทีจบตอนที่690ตอนที่691คุ้นเคยคุ้มกันองค์หญิงผู้อาวุโสชิวซีตอบสนองอย่างรวดเร็วพลันตะโกนลั่นผู้คนที่อยู่รอบข้างและโดยเฉพาะกองทัพทหารมัทมินต่างก็ล้อมวงเข้ามาทางนี้แต่ถึงพวกเขาจะเร็วเพียงใดทว่ารอยแยกบนพื้นกลับแตกขยายออกไวกว่าเกิดรอยสุดของหน้าดินขึ้นมากมายทุกคนล้วนกระจายตัวกันหนีแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีบางคนตกลงไปในรอยแตกบนพื้นทั้งขบวนเสียสมดุลและกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางต้นสนฉัตรหลายต้นที่เคลื่อนไหวช้าเองก็หนีไม่พ้นและตกลงสู่รอยแยกของพื้นดินเมื่อมองไปยังต้นสนฉัตรที่โดนธรณีสูบหายลงไปหลายต้นชูหลิวเย่ก็เข้าใจทันทีว่าเหตุใดตอนนั้นพวกมันถึงตื่นตระหนกรีบหนีตายกันขนาดนั้นครื่นเสียงบางอย่างดังขึ้นชูหลิวเย่ก็มองทันทีก่อนจะเห็นรอยแยกที่ขยายตัวมาถึงปลายเท้าของตนทันใดนั้นถวนจือก็กระโดดขึ้นจากไหล่ของนางแล้วพุ่งตัวไปข้างหน้าถวนจือชูหลิวเย่เว่ร้องลั่นเมื่อเห็นถวนจือกระโดดข้ามรอยแตกเหล่านั้นและวิ่งเข้าไปยังส่วนลึกของป่าหมอกมายากลับมานี่ถวนจือชะงักพลันหันกลับมามองนางแวบหนึ่งแล้ววิ่งหายเข้าไปในป่าลึกชูหลิวเย่วั่นฉุกคิดขึ้นมาว่าหรือว่าถวนจือต้องการในนางตามมันไปนี่มันคิดจะทำอันใดกันแน่ชูหลิวเย่เว่ใช้เวลาไตร่ตรองเพียงชั่วครู่ก่อนจะกัดฟันแล้วดีดตัวออกไปทันทีหลิวเย่เว่นั่นเจ้าจะไปไหนแค่มู่หงอวีละสายตาเพียงแวบเดียวชูหลิวเย่ก็ไม่อยู่ที่เดิมแล้วใบหน้างามเต็มไปด้วยความงุนงงแต่กระนั้นก็ยังตะโกนถามตามหลังชูหลิวเย่ไปสายลมเย็นแยะเยือกพัดผ่านใบหูของนางไประลอกหนึ่งเป็นเชียงหวานโจที่วิ่งตามชูหลิวเย่ไปอย่างเงียบๆนี่เจ้ามู่หงอวีอยากจะเรียกพวกเขากลับแต่ก็เห็นว่าร่างของทั้งสองนั้นค่อยๆจางหายไปแล้วนางจึงหันมามองเย่หรานรานเช่นนี้แล้วเราจะทำอย่างใดกันดีเย่หรานรานเบิกตากว้างแน่นอนว่าต้องตามไปสิก่อนมาที่นี่นางได้สัญญากับเจ้าสำนักเก๋อและท่านอาจารย์ไว้แล้วว่านางจะไม่ทอดทิ้งหรือขัดขวางชูหลิวเย่กับเชียงหวานโจเด็ดขาดต่อให้ข้างหน้าจะต้องเจอกับอันตรายใดๆนางก็ตามพวกเขาไปแน่นอนมู่หงอวีพยักหน้าเห็นด้วยดีเช่นนั้นก็ไปกันหลังจากพูดจบทั้งสองก็ถอนหายใจและก้าวเท้าเดินไปพร้อมกันในชั่วพริบตาคนทั้งสี่ก็แยกตัวออกไปในเวลานี้ทั่วทั้งผืนป่าตกอยู่ในความโกลาหลเกิดรอยแยกลึกเสมือนหุบเหวแพร่กระจายไปทั่วพื้นดินทุกคนพยายามที่จะหลบหนีอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันก็ไม่มีใครสังเกตเห็นการหายตัวไปของคนเหล่านี้ในอีกด้านหนึ่งด้วยความช่วยเหลือของผู้อาวุโสชิวซีและผู้อาวุโสตวนมู่สร้างกวนหวานก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและแล้วเมื่อผ่านไปนานหลายชั่วยามในที่สุดสถานการณ์ที่วุ่นวายก็ค่อยๆสงบลงพื้นดินเต็มไปด้วยร่องลึกสุดลูกหลุกตาและบางแห่งก็กว้างพอที่จะกลืนคนได้ราวกลับจะทะลุทะลวงลงไปยังแกนโลกอย่างใดอย่างนั้นเดิมทีมันเป็นป่าเขียวขจีที่กว้างใหญ่ทว่าเพียงชั่วพริบตาทุกอย่างกลับราบเป็นหน้ากลองต้นไม้หลายต้นกลับถูกกลืนหายไปคนหลายคนบาดเจ็บสาหัสจนและยากที่จะเคลื่อนย้ายทั้งเศษไม้ใบไม้ฝุ่นดินและหยดเลือดแค่มองก็รู้สึกไม่ดีแล้วสร้างกวนหวานหายใจเข้าลึกๆใบหน้าของนางยังคงเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและตกใจณนี่มันเรื่องอันใดกันหรือจะเป็นแผ่นดินไหว
มู่ชิงเหอขมวดคิ้วแล้วมองไปยังท้องฟ้าที่มืดมิดมากกว่าเดิมพลางเอ่ยเสียงทุ้มเกรงว่าคงไม่ใช่เช่นนั้นหากเดาไม่ผิดคงเป็นเพราะสัตว์อสูรระดับ9ตัวนั้นเจียงอวีเฉิงมองตามสายตาของมู่ชิงเหอขนาดก่อนทะลวงขั้นพลังปราณได้ยังแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ตกลงมันคือตัวอันใดกันแน่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเห็นสัตว์อสูรระดับ9เมื่อก่อนเขาก็เคยเห็นอย่างเช่นไก่ฟ้า9สีของสร้างกวนเยเวแต่มันดูไม่ได้ไร้กาจเหมือนเจ้าตัวนี้ที่เพียงแค่ส่งเสียงคำรามก็ทำให้พื้นดินในระยะไม่กี่ลี้แตกออกเป็นเสียงๆได้สร้างกวนหวานกัดริมฝีปากแน่นในใจเต็มไปด้วยความสับสนใจหนึ่งนางก็รู้สึกกลัวแต่อีกใจก็ต้องการเห็นว่ามันเป็นสัตว์อสูรชนิดใดก่อนทะลวงขั้นพลังปราณได้ยังแกร่งกล้าเพียงนี้หากรอให้มันกลายเป็นอสูรศักดิ์สิทธิ์มิใช่ว่ามันจะยิ่งทวีความดุร้ายขึ้นอีกหรือเจียงวีเฉิงเผลอก้าวเท้าออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจพลันสัมผัสได้ถึงอันใดแปลกๆที่เหยียบอยู่ใต้เท้าของเขาเขาก้มหน้ามองดูนี่มันอันใดหลังจากเอาเท้าเขี่ยใบไม้และฝุ่นบนพื้นออกเขาก็เห็นว่าตัวเองกำลังเหยียบอันใดบางอย่างที่มีความหนาเท่าหัวแม่มือรากไม้หรือมันคือรากของต้นสนฉัตรเจียงอวีเฉิงถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อครู่เกิดความโกลาหลขึ้นมากมายและต้นสนฉัตรจำนวนมากก็หักพังลงมาทีละต้นเผยให้เห็นรากของมันที่ยื่นออกมาเหนือพื้นดินเขายกเท้าขึ้นเขี่ยเชิงอยากจะเตะรากไม้นั่นออกไปทว่าในขณะที่เขากำลังใช้เท้าแต่รากไม้รากต้นไม้นั่นก็ยืดออกแล้วพันรอบข้อเท้าของเขาโดยตรงเจียงอวีเฉิงขมวดคิ้วพร้อมรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเขายกเท้าขึ้นเพื่อสลัดมันออกแต่กลับพบว่ารากของต้นไม้นั้นพันแน่นมากสีหน้าของเจียงวี่เฉิงแปรเปลี่ยนเป็นเย็นชาพลันคว้ากริดออกไปหมายตัดมันพรึบแต่จู่ๆรากไม้นั้นก็กระชากร่างของเจียงวี่เฉิงขึ้นแล้วสะบัดโยนเขาลงไปในร่องเหวลึกอวีเฉิงองค์ชายใหญ่ทุกคนต่างกรีดร้องด้วยความตกใจเมื่อเห็นฉากนั้นมีคนวิ่งเข้าไปหมายจะคว้าตัวเจียงอวีเฉิงไว้แต่เพราะเพิ่งหนีจากเหตุการณ์แผ่นดินทรุดตัวทำให้พวกเขาอยู่ห่างไกลเกินกว่าจะเข้ามาช่วยได้ทันอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกระทันหันทำให้กว่าทุกคนจะตั้งตัวได้ทันร่างของเจียงวี่เฉิงก็หายลับไปในร่องเหวลึกเสียแล้วรองแม่ทัพมู่มันเกิดเรื่องเช่นนี้ได้อย่างใดสร้างกวนหวานถามอย่างโกรธเคืองสุดขีดแต่ก่อนที่มู่ชิงเหอจะได้ตอบกลับเขาก็รู้สึกได้ถึงสิ่งผิดปกติใต้ฝ่าเท้าพลันก้มหน้ามองทันควันข้อเท้าทั้งสองข้างของเขาถูกรากต้นไม้พันโดยไม่รู้ตัวและดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เขาแต่คนอื่นๆเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันพรึบพรึบพรึบเพียงเสี้ยววินาทีทุกคนก็ถูกจับโยนลงไปในร่องเหวลึกแม้แต่สร้างกวนหวานเองก็ถูกรากไม้พันข้อเท้าไว้ก่อนที่นางจะได้ร้องวอยวายเสียอีกไม่นานร่างของทุกคนก็หายวับไปจากพื้นป่าจากนั้นรอยแยกบนพื้นก็ค่อยๆปิดลงและต้นสนฉัตรที่เคยฉีกขาดและเอียงเอ็นหลุดจากหน้าก็กลับสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็วก่อนจะมีสายลมกระโชกแรงพัดมาจนใบไม้ร่วงหล่นทับถมนับไม่ถ้วนและแล้วป่าหมอกมายาก็กลับสู่สภาพเดิมราวกับว่าไม่มีอันใดเกิดขึ้นกันเสียงคำรามที่น่าสะพรึงกลัวดังขึ้นอีกครั้งกลุ่มเมฆสีดำปกคลุมไปทั่วท้องนภาและพื้นป่าทั้งหมดก็ถูกปกคลุมด้วยความมืดหมอกสีแดงบางๆแผ่กระจายออกไปเมื่อหมอกสีแดงโปรยลงมาใบไม้สีเขียวก็เหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วแล้วร่วงหล่นลงมาและหลังจากนั้นไม่นานใบไม้สีทั้งหมดก็ร่วงหล่นเหลือเพียงต้นไม้ที่มีแต่กิ่งก้านเปลือยเปล่าแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะจบเพียงเท่านี้หมอกสีแดงขดตัวไหลผ่านกิ่งก้านสาขานับไม่ถ้วนอย่างเงียบเชียบกิ่งก้านเหล่านั้นก็พลันเหี่ยวเฉาลงทันตาส่งผลให้ลำต้นแห้งๆนั้นขดงอบิดเบี้ยวอย่างน่ากลัวเมื่อมองดูภาพนั้นภายใต้ท้องฟ้าอันมืดมิดเช่นนี้ต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาในป่ายิ่งดูเหมือนโครงกระดูกที่มีฟันและกรงเล็บแหลมคมราวกับป่าอาถรรพ์ถวนจือวิ่งเร็วมากอีกทั้งยังวิ่งเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่มันวิ่งไปได้ผักหนึ่งมันจะหันกลับมามองชูหลิวเย่เพื่อให้แน่ใจว่านางยังตามมันมาอยู่จากนั้นจึงเดินหน้าต่อไปชูหลิวเย่เว่ตามมันไปติดๆเมื่อครู่ก่อนถวนจือยังดูดีๆอยู่เลยแต่พลังจากการเกิดเหตุการณ์ธรณีอาละวาดท่าทีของมันกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงยิ่งชูหลิวเย่เข้าไปข้างในป่าลึกมากเท่าไหร่นางก็ยิ่งมั่นใจในการคาดเดาของตัวเอง
ทวนจือต้องการพานางไปที่ไหนสักแห่งจริงๆเมื่อมองดูรูปร่างที่ดูเลือนรางของถวนจือจูจูชูหลิวเย่ก็นึกสงสัยขึ้นมาในใจเหตุใดถวนจือถึงดูคุ้นเคยกับป่าหมอกมายาแห่งนี้กันจบตอนที่691ตอนที่692ลำธารสีรุ้งมีแวบหนึ่งที่ชูหลิวเย่คิดว่าถวนจือเคยมาที่นี่มาก่อนแต่มันก็แค่ความคิดชั่ววูบเท่านั้นเพราะนางเจอกับถวนจือครั้งแรกที่เชิงเขานอกเขตชายแดนแคว้นเย่าเฉินแต่ที่นี่คือแดนพังคะของราชวงศ์เทียนลิงสถานที่ทั้งสองอยู่ห่างกันหลายพันลี้อีกทั้งยังมีพรมแดนม่านฟ้าขวางกั้นไม่ว่าจะคิดอย่างใดก็เป็นไปไม่ได้ชูหลิวเย่ยังคงตามติดถวนจือไม่ห่างซึ่งไม่นานเชียงหวานโจก็ตามมาทันและพอผ่านไปสักพักมู่หงอวี่และเย่หรานหรานก็ตามหลังมาเมื่อเห็นว่าพวกเขาปลอดภัยดีชูหลิวเย่เว่ก็สบายใจแล้วเนื่องจากถวนจือวิ่งหนีออกมากะทันหันนางจึงไม่มีเวลาอธิบายให้พวกเขาฟังมู่หงอวี่เคลื่อนตัวไปด้านหน้าเพื่อประกบชูหลิวเย่พลางเอ่ยถามอย่างลังเลหลิวเย่เว่ตอนนี้พวกเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ใดหรือป่าหมอกมายาแห่งนี้เงียบสงบจนน่าประหลาดยิ่งเข้าไปลึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเงียบมากขึ้นเท่านั้นบวกกับท่าทีกระสับกระส่ายของเจ้าหมีตัวน้อยก่อนหน้านี้มันยิ่งทำให้นางรู้สึกกังวลไม่หยุดชูหลิวเย่เว่สายหน้าเบาๆจู่ๆถวนจือก็วิ่งไปทางนั้นข้าเองก็ไม่รู้ว่ามันจะไปที่ไหนมู่หงอวี่จึงหันมองไปด้านหน้าก่อนจะเห็นถวนจือที่กำลังหยุดรอพวกเขาอยู่ดูแล้วคงไม่ใช้การวิ่งหนีแบบไร้สาเหตุแน่ๆถวนจือกำลังนำทางพวกเราอย่างนั้นหรือมู่หงอวี่กระซิบถามชูหลิวเย่เว่พยักหน้าตอบคงอย่างนั้นแม้ว่าตอนนี้นางจะยังไม่รู้ว่ามันเกิดอันใดขึ้นก็ตามอะพวกเจ้าดูสิเย่หรานหรานที่ตามมาข้างหลังอุทานขึ้นมากระทันหันพร้อมน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดผวาอย่างปิดไม่มิดเมื่อได้ยินเช่นนั้นพวกของชูหลิวเย่ก็รีบหันไปมองและพอเห็นสิ่งนั้นพวกเขาก็ล้วนทำหน้าตกใจสุดขีดพื้นป่าที่พวกเขาทิ้งไว้ด้านหลังนั้นถูกปกคลุมด้วยเมฆสีดำผืนใหญ่น่ากลัวต้นไม้เหล่านั้นที่แต่เดิมเคยเขียวชอุ่มบัดนี้ได้เหี่ยวเฉาไปในบางจุดและเหลือเพียงลำต้นที่เปลือยเปล่าและแห้งกรังในเงามืดพวกมันดูเหมือนผีที่คลานออกมาจากพื้นดินทั้งดูหลอนและน่ากลัวณนี่มันเรื่องอันใดกันมู่หงอวี่เอ่ยเสียงตะกุกตะกักแววตาของนางเต็มไปด้วยความสยดสยองใครจะไปคิดว่าเพียงพริบตาป่าเขียวชอุ่มเมื่อครู่นั้นจะกลายเป็นแบบนี้ไปได้คนพวกนั้นแล้วคนพวกนั้นล่ะมู่หงอวี่ชี้นิ้วที่สั่นเครือไปยังพื้นป่านั่นก่อนจะเห็นว่าที่ตรงนั้นไม่มีเงาของคนอยู่เลยรูม่านตาของชูหลิวเย่เว่หดตัวลงแล้วใช้สายตาจับจ้องมองอย่างละเอียดก่อนจะเห็นหมอกสีแดงจางๆที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในป่าเย่หรานหรานเด็กที่สุดในกลุ่มและเมื่อเห็นฉากนี้นางก็ค่อนข้างหวาดกลัวจนโพร่งถามอย่างอดไม่ได้เพราะเราออกมาไกลเกินหรือเปล่าเลยมองไม่เห็นพวกเขาแต่จริงๆแล้วพวกเขายังอยู่ตรงนั้นใช่หรือไม่ทว่าทุกคนกลับเงียบไม่ตอบรอบตัวพวกเขามีเพียงความเงียบงันอันน่าขนลุกในที่สุดเย่หรานหรานก็ทนไม่ไหวดวงตาของนางแดงเรื่อพร้อมน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างต่อเนื่องนางหันมองชูหลิวเย่ทันทีราวกับขอความช่วยเหลือหลิวเย่เว่หลิวเย่เว่ตกลงมันเกิดอันใดขึ้นกันแน่ความจริงนางเองก็รู้ดีว่าการคาดเดาของตนเมื่อครู่นั้นฟังไม่ขึ้นเอาเสียเลยพวกนางอยู่ห่างจุดนั้นแค่ระยะหนึ่งแต่มีคนหลายพันคนอยู่ที่นั่นหากพวกเขายังอยู่ที่นั่นจริงๆเหตุใดนางจะมองไม่เห็นแม้ว่าทั่วทั้งป่าจะมืดมิดแต่ถ้ามองดีๆก็ย่อมมองเห็นรูปร่างของกิ่งก้านและใบของต้นไม้ได้และเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เห็นร่างของคนจำนวนมากเช่นนั้นซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่คนพวกนั้นหายไปอย่างไร้ซุ้มเสียงหากเมื่อครู่นางไม่เผลอหันกลับไปมองคงไม่รู้ว่าเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ที่นั่นชูหลิวเย่เว่ดึงนางเข้ามาปลอบประโลมอย่าได้กังวลไปเลยนั่นน่าจะเป็นไอพิษที่กระจายอยู่ในป่าหมอกมายาไอพิษนี้มีพิษร้ายแรงและอาจทำให้เกิดภาพหลอนได้และไอพิษนั้นก็ได้แผ่ขยายมาทางด้านนี้แล้วบางทีสิ่งที่เราเห็นตอนนี้อาจไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เย่หรานหรานเริ่มสงบลงจะจริงหรือชูหลิวเย่เว่สบตานางด้วยแววตามั่นใจเต็มร้อยพลางโน้มน้าวเจ้าลองคิดดูนะขนาดพวกเราสี่คนยังไม่เป็นอันใดเลยฉะนั้นมันจะเกิดเรื่องแย่ขึ้นกับพวกเขาที่มีกันตั้งหลายได้อย่างใด
ไหนจะท่านผู้อาวุโสกับสาวกของสำนักวิชาเหล่านั้นรวมทั้งกองทัพทหารมัทมินที่มีรองแม่ทัพมู่เป็นคนสั่งการอีกแน่นอนว่าพวกเขาต้องไม่เป็นอันใดอยู่แล้วเมื่อได้ยินคำพูดที่มาพร้อมเหตุและผลเย่หรานหรานก็ปักใจเชื่อทันทีมู่หงอวิเหลือบมองชูหลิวเย่เว่ในตาของนางแฝงไปด้วยความกังวลชูหลิวเย่จึงสายหน้าเบาๆกลับไปอย่างใจเย็นอย่างใดก็ตามสถานการณ์ในตอนนี้อันตรายมากพวกเราต้องออกไปให้เร็วที่สุดหลังจากที่เราปลอดภัยแล้วค่อยหาทางกลับไปเข้าร่วมกับคนเหล่านั้นเย่หรานหรานเชื่อมั่นในตัวชูหลิวเย่มากพลางพยักหน้าเห็นด้วยกับประโยคนั้นเมื่อมีชูหลิวเย่เว่อยู่ใกล้ๆนางจะรู้สึกอุ่นใจเสมอและสิ่งที่นางทำได้ตอนนี้ก็คือพยายามอย่าสร้างปัญหาพอเห็นว่าเชียงหวานโจและมู่หงอวี่ที่ยืนอยู่ถัดจากตนดูสงบนิ่งกว่ามากเย่หรานหรานก็รู้สึกผิดและโทษตัวเองข้าจะทำตามที่หลิวเย่เว่บอกทุกอย่างสุดท้ายชูหลิวเย่ก็ยอมละสายตาจากนางแล้วเงยหน้าขึ้นมองต้นไม้จำนวนนับไม่ถ้วนที่แห้งตายอยู่ภายใต้เงามืดนั้นดูเหมือนโครงกระดูกมนุษย์ที่กำลังร้องโหยหวนและคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดนางเก็บซ่อนห้วงอารมณ์เผยออกมาทางสายตาไว้อย่างมิชิดก่อนจะหันกลับไปแล้วไล่ตามถวนจือต่อไปเถอะกลุ่มคนเคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูงจนได้ยินเสียงลมหวิดหวิวในรูหูของพวกเขาชูหลิวเย่วิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพลางคิดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดเมื่อครู่หมอกสีแดงที่แผ่กระจายไปทั่วนั้นเหมือนไอพิษแต่ก็ไม่ใช่ไอพิษในอดีตนางเคยเข้ามาที่ป่าหมอกมายาแห่งนี้แล้วโดยทั่วไปแล้วไอพิษจะปรากฏขึ้นที่ป่าเฉพาะยามกลางคืนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ผิดเวลาเท่านั้นแต่ยังผิดสีอีกด้วยไอพิษของจริงนั้นเป็นสีขาวซีดไม่ต่างจากควันธรรมดาและไม่ใช่สีแดงแปลกๆเช่นนี้นอกจากนี้นางไม่เคยเห็นต้นไม้เหล่านั้นอยู่ในอิริยาบถเช่นนั้นมาก่อนเลยหากเมื่อครู่พวกเขาอยู่ที่นั่นด้วยล่ะก็ชูหลิวเย่เว่เงยหน้าขึ้นมองถวนจือที่วิ่งอยู่ด้านหน้าทันทีพลันขมวดคิ้วมุ่นหรือถวนจือจะรู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยชิงพาพวกเขาหนีออกมาก่อนแบบนี้แต่แล้วถวนจือรู้ได้อย่างใดแถมยังรู้อีกด้วยว่าต้องวิ่งไปทางใดชูหลิวเย่เว่รู้มานานแล้วว่าถวนจือนั้นแตกต่างจากเพียงพรโลหิตทั่วไปแต่จนถึงตอนนี้นางก็เพิ่งตระหนักได้ว่านางคงประเมินศักยภาพของมันต่ำเกินไปและอาจเป็นเพราะภาพที่พวกเขาเห็นครู่ก่อนนั้นรุนแรงเกินไปผ่านไปครู่ใหญ่หลายคนก็ยังคงนิ่งเงียบไม่มีใครพูดอันใดออกมาพวกเขาทำเพียงเคลื่อนตัวไปข้างหน้าด้วยความเร็วเต็มพิกัดอย่างเงียบๆแม้จะไม่ได้มองย้อนกลับไปแต่พวกเขาก็ยังรู้สึกได้ถึงความน่ากลัวที่มองไม่เห็นต้นไม้นั่นที่กำลังคลืบคลานเข้ามาใกล้ตัวผ่านไปหลายเพลาถวนจือก็หยุดฝีเท้าอีกครั้งและครั้งนี้มันไม่ได้เดินต่อชูหลิวเย่จึงกระโจนไปอยู่ข้างถวนจือภายในคราเดียวเชียงหวานโจและคนอื่นๆเองก็ตามมาติดๆหลังจากหยุดยืนนิ่งๆชูหลิวเย่ก็สังเกตเห็นลำธารเล็กๆอยู่ด้านหน้าถวนจือมันหมอบอยู่ตรงริมฝั่งอย่างเชื่อฟังถวนจือชูหลิวเย่เว่เรียกชื่อของมันหนึ่งครั้งถวนจือเงยหน้าขึ้นและกระโดดขึ้นไปบนไหล่ของนางจากนั้นมันก็ยกอุ้งเท้าขึ้นแล้วชี้ไปที่ลำธารชูหลิวเย่เว่จ้องมองอย่างตั้งอกตั้งใจพลันเห็นว่าลำธารสายนั้นเปล่งประกายระยิบระยับด้วยสีสันสดใสช่างงดงามเหลือคณาจบตอนที่692ตอนที่693รอบโจมตีเมื่อกวาดตามองให้ทั่วก็จะเห็นว่าลำธารสายนี้ใสสะอาดมากแต่ถ้าขยับเข้าไปมองใกล้ๆอย่างละเอียดแล้วล่ะก็จะสามารถมองเห็นลำแสงสีรุ้งที่ส่องประกายอยู่ในน้ำเสมือนมีคนโรยผลึกสีรุ้งนับไม่ถ้วนลงไปความแวววาวนั้นเจิดจรัสและงดงามหาที่เปรียบมิได้เมื่อเทียบกับฉากเมื่อครู่แล้วดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงราวกับคนละโลกชูหลิวเย่เว่ชำเลืองมองถวนจือที่อยู่ข้างๆแวบหนึ่งถวนจือยืดอุ้งเท้าของมันแล้วชี้ไปข้างหน้าพลางสลับกลับมามองนางอย่างกระตือรือร้นเจ้าอยากให้พวกข้าไปที่ลำธารหรือชูหลิวเย่เว่ถามอย่างลังเลถวนจือพยักหน้าอย่างลนลานจากนั้นชูหลิวเย่จึงหันไปมองลำธารดังกล่าวมันเป็นลำธารที่แคบมากและชูหลิวเย่สามารถก้าวข้ามมันได้ด้วยการก้าวกระโดดเพียงครั้งเดียวดูเหมือนว่าสายน้ำเหล่านี้จะไหลออกมาจากส่วนลึกของป่าและไหลไปทางทิศเดียวกันชูหลิวเย่ว่องตามกระแสน้ำพลันหรี่ตาแหล่งที่มาของธารน้ำสายนี้น่าจะเป็นกันเสียงคำรามอันน่าตกใจดังขึ้นอีกครั้งมันดังกระแทกหูเต็มๆ
ซึ่งเมื่อเทียบกับเสียงคำราม 2-3 ครั้งก่อนหน้านี้คราวนี้มันดังกังวานชัดเจนกว่ามากพูดอีกอย่างก็คือพวกเขาเข้าใกล้สัตว์อสูรระดับ9ที่กำลังทะลวงขั้นพลังปราณแล้วและเสียงนี้ทำให้ชูหลิวเย่วั่นใจว่าธารน้ำสายนี้ไหลมาจากทิศทางที่มีสัตว์อสูรสถิตอยู่อย่างแน่นอนแม้แต่สีสันในลำธารก็เกี่ยวข้องกับสัตว์อสูรตัวนั้นด้วยชูหลิวเย่วกรุ่นคิดอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็ยกเท้าขึ้นแล้วเดินไปข้างหน้าเชียงหวานโจและเหล่าพวกพ้องจึงเดินตามนางไปเงียบๆและกลายเป็นว่าชูหลิวเย่ได้กลายเป็นหัวหน้ากลุ่มโดยไม่รู้ตัวราวกับว่าขอแค่มีนางอยู่พวกเขาย่อมขจัดได้ทุกปัญหาบนโลกใบนี้มักจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่สามารถกลายเป็นคนที่เจรจารัสและสำคัญที่สุดได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามและชูหลิวเย่ก็คือคนคนนั้นแม้ว่าที่แห่งนี้เต็มไปด้วยอันตรายก็ตามแต่พวกเขาก็ยินยอมพร้อมใจตามนางไปกลุ่มคนเดินเลียบไปตามลำธารและค่อยๆเดินหายเข้าไปในส่วนลึกของผืนป่าทว่ายิ่งเดินเข้าไปมากเท่าไหร่กระแสน้ำก็ยิ่งไหลแรงมากขึ้นเท่านั้นและแสงสีสันสดใสภายในก็เข้มข้นขึ้นด้วยสีของลำธารเปลี่ยนไปทีละน้อยชูหลิวเย่เว่ย้ำเท้าต่อไปพลางจ้องมองธารน้ำแล้วคิดในใจว่าพลังที่แฝงอยู่ในลำธารนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนั่นทำให้นางอยากรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่เหนือลำธารนี้มากขึ้นแต่ตลอดทางที่เดินมานั้นช่างเงียบสงัดหากตั้งใจฟังให้ดีก็จะได้ยินเพียงเสียงกรอบกราบของฝีเท้ามนุษย์อย่างพวกเขาที่กำลังเดินผ่านป่าเสียงใบไม้พัดปลิวและเสียงน้ำไหลเท่านั้นนอกนั้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอื่นใดไหนว่ารองแม่ทัพมู่บอกว่ามีสัตว์อสูรระดับสูงอาศัยอยู่ที่นี่มากมายฉะไหนเดินมาตั้งนานแล้วพวกเรากลับยังไม่เห็นเลยสักตัวความกลัวในใจของเย่หรานหรานค่อยๆหายไปและกลายเป็นความสงสัยที่เข้ามาแทนที่อย่าว่าแต่พวกระดับสูงเลยแค่ระดับลูกกระจอกข้ายังไม่เห็นแม้แต่เงาความจริงแล้วชูหลิวเย่เองก็รู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันสมัยก่อนตอนที่นางเข้ามาในป่าหมอกมายามีสัตว์อสูรนานาชนิดอาศัยอยู่อย่างล้นหลามแม้ในตอนกลางคืนที่ไอพิษแผ่กระจายไปทั่วก็ยังได้ยินเสียงกรอบกราบของพวกมันดังอยู่เป็นระลอกซึ่งนั่นเป็นสัญญาณการมีตัวตนของพวกสัตว์อสูรทว่าปัจจุบันผืนป่าแห่งนี้กลับเงียบผิดปกติมากและถึงจะเป็นเพราะการทะลวงพลังปราณของสัตว์อสูรระดับ9จริงๆแต่มันก็ควรจะส่งผลให้สัตว์อสูรที่เหลือนี้หายเงียบไปทุกตัวเช่นนี้ถ้าพูดตรงๆเลยก็คือความเงียบนั้นเท่ากับความตายที่แห่งนี้แทบจะไม่มีลมปราณของสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่แล้วเว้นเสียแต่ลำธารสายนั้นแต่ในลำธารนั้นไม่มีอย่างอื่นประปนอยู่นอกเสียจากสีรุ้งที่เข้มข้นกว่าเดิมบางทีเดินไปเรื่อยๆก็อาจจะเจอสักตัวชูหลิวเย่เว่ตอบกลับเมื่อสัตว์อสูรระดับสูงทำการทะลวงพลังปราณพวกมันจะสร้างอาณาเขตบีบบังคับที่ทำให้สัตว์อสูรระดับล่างที่อยู่ภายใต้รัศมีของลมปราณกดดันนั่นรู้สึกถึงภัยคุกคามร้ายแรงจนจำต้องล่าถอยทว่ายามที่สัตว์อสูรระดับ9กลายสภาพเป็นอสูรศักดิ์สิทธิ์นั้นจะมีลมปราณที่ต่างกันแม้ว่าการบีบบังคับจะน่าสะพรึงกลัวแต่ลมปราณของอสูรศักดิ์สิทธิ์เลือดบริสุทธิ์นั้นมีแรงดึงดูดโดยธรรมชาติต่อสัตว์อสูรตัวอื่นซึ่งวิธีเกี่ยวกับลำดับชั้นที่ฝังรากลึกอยู่ในกระดูกนั้นทำให้พวกมันต่างเคารพและความชื่นชมอสูรศักดิ์สิทธิ์และสิ่งนี้ก็ผลักดันให้พวกมันอดทนต่อการบีบบังคับที่น่าอัศจรรย์นั่นแล้วหันไปเคารพบูชาอสูรศักดิ์สิทธิ์ด้วยสัตว์อสูรระดับ9สร้างความโกลาหลครั้งใหญ่เช่นนี้เมื่อพูดตามหลักเหตุผลแล้วน่าจะมีสัตว์อสูรจำนวนมากไปที่นั่นเย่หรานหรานพยักหน้าอย่างแข็งขันหลังจากนั้นไม่นานชูหลิวเย่ก็สัมผัสได้ว่าบรรยากาศโดยรอบดูเหมือนจะหนาแน่นและหนักขึ้นมากทุกย่างก้าวที่ก้าวไปข้างหน้าล้วนใช้พลังงานมากกว่าเดิมราวกับมีภูเขาขนาดยักษ์ย้ายทับพวกเข้าไว้จนแทบหายใจไม่ออกชูหลิวเย่เว่ขมวดคิ้วเล็กน้อยสิ่งนี้เป็นผลมาจากการทะลวงขั้นพลังปราณของสัตว์อสูรระดับ9แน่ๆและหลังจากเดินอย่างยากลำบากอยู่พักหนึ่งแผ่นหลังของชูหลิวเย่ก็เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อนางสูดหายใจเข้าลึกๆและในที่สุดก็หยุดฝีเท้าลงพวกเราพักกันก่อนดีกว่าเมื่อมู่หงอวีและเย่หรานหรานได้จุดพักที่ต้องการก็ต่างพากันนั่งพักอย่างรวดเร็วชูหลิวเย่เว่เองก็ซุดตัวลงนั่งไขว่ห้างอยู่ข้างกันส่วนเชียงหวานโจนั้นยืนตัวตรงอยู่ข้างนางเงียบๆชูหลิวเย่กวักมือเรียกเขาเสี่ยวโจเจ้าเองก็มานั่งพักเสียจากมุมนี้
นางสามารถมองเห็นริมฝีปากซี่เซียวของเขาได้อย่างดีแสดงให้เห็นว่าการวิ่งตามครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาเลยแต่เชียงหวานโจกลับปฏิเสธเสียงเรียบข้าขอยืนดีกว่าหากเผชิญกับสถานการณ์อันตรายถ้ายืนจะสะดวกในการรับมือมากกว่าท่านั่งและนั่นคือสิ่งที่เขาทำสมัยที่เคยติดตามคนคนนั้นชูหลิวเยเว่อยากจะขำเสียให้ได้นางรู้ดีว่าเชียงหวานโจกำลังคิดอันใดอยู่อย่ากังวลนักเลยเสี่ยวโจเพราะที่นี่น่าจะเป็นอาณาเขตของสัตว์อสูรระดับ9ตัวนั้นแล้วนอกจากตัวมันเองหากมีใครบุกเข้ามาที่นี่ก็จะมีสภาพเหนื่อยล้าไม่ต่างไปจากพวกเรามันจึงถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งและเจ้าก็ควรจะพักเสียบ้างแต่เชียงหวานโจยังคงดื้อรั้นเขาส่ายหัวพร้อมเม้มริมฝีปากบางแน่นหน้าผากเนียนเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อที่ไหลย้อยลงมาตามใบหน้าขาวเนียนเสมือนหยกแกะสลักที่แสนประณีตหยาดน้ำเย็นๆเหล่านั้นไหลลงตามลำคอและในที่สุดก็จมหายเข้าไปในชุดผ้ากระสอบสีเทาเห็นได้ชัดว่าเขาในตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีนักชูหลิวเยเว่ถอนหายใจเบาๆพลางเอ่ยเสี่ยวโจความจริงตารางงาน1เดือนนั้นสิ้นสุดแล้วและเจ้าก็ไม่ใช่ผู้ติดตามของข้าอีกต่อไปฉะนั้นเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้อีกแล้วทว่าเชียงหวานโจกลับตัวสั่นเทาและมองนางด้วยแววตาตื่นตระหนกเจ้าไม่ต้องการข้าแล้วหรือชูหลิวเยเว่ชะงักพะพูดเรื่องอันใดของเขากันไม่ใช่อย่าเข้าใจข้าผิดข้าแค่คิดว่าสัญญาระหว่างเราสิ้นสุดลงแล้วดังนั้นเจ้าก็ไม่ต้องคิดว่าตัวเองอยู่ในฐานะผู้ติดตามของข้าแล้วอันที่จริงตอนนี้เจ้าเป็นศิษย์น้องของข้าแล้วมิใช่หรือพอพูดจบหลิวเยเว่ก็ยกยิ้มมุมปากเบาๆพร้อมดวงตาดูสดใสเปล่งประกายขึ้นมาเชียงหวานโจถอนหายใจไม่เอาแต่หลังจากตอบไปเช่นนั้นเขาก็กลัวชูหลิวเย่เข้าใจผิดพันเอ่ยต่อว่าข้าว่าเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วเขาเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้และไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงใดๆเมื่อเห็นว่าเจ้าตัวยังคงดื้อรั้นชูหลิวเย่ก็รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะเกลี้ยกล่อมเขาแล้วเลือกที่จะยอมแพ้เจ้าเด็กนี้ยังชอบทำตัวแปลกๆไม่เปลี่ยนเลยอีกอย่างการได้รุ่นน้องอย่างเขาเป็นผู้ติดตามก็ฟังดูไม่เลวเท่าไหร่ชูหลิวเย่เว่ขบคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทว่าทันใดนั้นก็มีเสียงหวีดแหลมเสียดแก้วหูดังขึ้นพร้อมกับลมเย็นๆที่พัดเข้ามาปะทะลำคอของนางหัวใจดวงน้อยเต้นถี่รัวอันตรายจบตอนที่693ตอนที่694คุ้นเคยชิงเชียงหวานโจก้าวเท้าพุ่งตัวไปด้านหน้าชูหลิวเยเว่พลันเหวี่ยงกระบี่แล้วฟันออกไปแกรกเจ้าสิ่งนั้นส่งเสียงออกมาหัวใจของชูหลิวเย่สั่นสะท้านก่อนจะหันศีรษะไปมองทว่าอีกด้านของป่าที่ไกลออกไปนั้นไร้ผู้คนแต่ที่เท้าของนางกลับมีเศษไม้หักเป็น2ท่อนกองอยู่ลูกธนูหรือลูกธนูไม้นี้ทำขึ้นมาจากเศษกิ่งไม้บริเวณปลายลูกขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันประมาณว่าเป็นงานที่ทำขึ้นมาลวกๆแต่ตรงหัวลูกธนูนั้นมีลมปราณที่เฉียบคมปกคลุมอยู่อีกทั้งยังเป็นลูกธนูไม้ขนาดเล็กที่ทำให้ชูหลิวเย่รู้สึกถึงอันตรายในขณะที่มันพุ่งเข้ามาเมื่อครู่เห็นได้ชัดว่าศัตรูในครั้งนี้แข็งแกร่งมากชูหลิวเย่เวตวัดสายตาขึ้นมองอีกครั้งแล้วกวาดมองทั่วทั้งพื้นที่โดยรอบทว่ารอบด้านกลับไร้ซึ่งเงาของมนุษย์เกิดอันใดขึ้นมีคนรอบโจมตีหรือเมื่อมู่หงอวีและเย่หรานหรานได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวพวกนางก็รีบพุ่งเข้ามาด้วยท่าทีตื่นตระหนกชูหลิวเย่เว่หยิบลูกธนูไม้หักๆขึ้นมาแล้วมองไปรอบๆอย่างระมัดระวังดูเหมือนว่าลูกธนูไม้นี้จะเพิ่งถูกทำขึ้นมาและเป็นไปได้มากว่าฝั่งตรงข้ามคงอยากทดลองใช้มันแววตาของชูหลิวเย่รีแสงลงเล็กน้อยและในที่สุดก็หยุดสายตาไว้ที่บริเวณหนึ่งเก่งนักหรือลอบทำร้ายกันเช่นนี้เหตุใดจึงไม่ออกมาสู้กันซึ่งหน้าไปเลยเล่าสายลมหอบใหญ่พัดผ่านจนใบไม้ปลิวว่อนทว่านอกจากเสียงของลมแล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆชูหลิวเย่เว่รออยู่พักหนึ่งแต่อีกฝ่ายก็ยังไม่ตอบสนองนางจึงออกแรงขยับฝ่ามือเบาๆแล้วเปลวเพลิงสีแดงก็พุ่งลูกธนูไม้ในมือนางถูกเผาไม่อย่างรวดเร็วก่อนจะกลายเป็นเท่าฐานจำนวนหนึ่งกำมือและถูกทำลายจนหมดสิ้นนางรู้ว่าอีกฝ่ายมองเห็นภาพนี้และนี่คือคำเตือนจากนางหากเจ้าไม่ยอมออกมาเช่นนั้นก็ต่างคนต่างอยู่จะดีกว่า
ชูหลิวเย่เว่ยเอ่ยเตือนด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบหลังจากพูดจบนางก็หันกลับไปและเดินต่อไปยังลำธารเชียงหวานโจกระชับกระบี่ในมือพลางสาวเท้าตามไปเย่หลานรานกระโจนตามไปอย่างว่องไวพลันโพล่งถามอย่างอดไม่ได้หลิวเย่เว่ยฝั่งนั้นลอบทำร้ายเจ้าเลยนะเจ้าจะยอมจบง่ายๆเช่นนี้หรือชูหลิวเย่เว่ยกระตุกยิ้มมุมปากถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินางไม่มีทางยอมเด็ดขาดทว่าในสถานการณ์เช่นนี้ส่วนใหญ่ฝ่ายนั้นคงอยากจะแค่ทดสอบและในทางกลับกันสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการค้นหาสัตว์อสูรระดับ9ให้เจอโดยเร็วที่สุดหากหลวมตัวเข้าไปพัวพันแบบสุ่ม4สุ่ม5ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเสียเวลาไปมากมายเพียงใดรอให้พวกเขากล้าออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีพวกเขาไม่เพียงแค่เย่หลานหลานแม้แต่มู่หงอวี่เองก็ตกใจเช่นกันสรุปแล้วศัตรูไม่ได้มีคนเดียวหรอกหรือชูหลิวเย่เว่ยพยักหน้าเล็กน้อยโดยไม่ได้อธิบายอันใดเพิ่มเติมอันที่จริงเมื่อครู่นางสัมผัสได้ถึงลมปราณของคนถึงสองคนแม้มันจะบางเบาแต่ก็รู้สึกได้เหตุใดถึงมีคนอยู่ที่นี่มู่หงอวิพึมพำเสียงเบาเพราะตอนที่พวกเขาหันกลับไปมองก็เห็นอยู่เต็มตาว่าผืนป่านั่นมันถูกนางคิดมาตลอดว่าคงจะเหลือกันอยู่แค่สี่คนชูหลิวเย่เว่ยขบคิดอยู่ครู่หนึ่งในใจนางเริ่มเดาอันใดได้บ้างอย่างเช่นบางทีคนที่ลอบโจมตีนางอาจเป็นคนที่รับผิดชอบในการปกป้องสัตว์อสูรระดับ9แต่นั่นก็ฟังดูไร้น้ำหนักเกินไปใครๆก็รู้ว่าสัตว์อสูรระดับ9นั้นทรงพลังเพียงใดแม้ว่าตอนนี้มันกำลังเผชิญกับการทะลวงขึ้นพลังปราณและอยู่ในช่วงเวลาที่เปราะบางและอันตรายแต่ก็ไม่มีสัตว์อสูรตัวใดยอมปล่อยให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นฝ่ายปกป้องพวกมันหรอกและโดยปกติสัตว์อสูรระดับสูงก็มองว่ามนุษย์เป็นศัตรูและเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่น่าไว้ใจอยู่แล้วในเมื่อพวกมันไม่ไว้ใจมนุษย์เช่นนั้นมันจะมอบสิ่งสำคัญเช่นนี้ให้พวกเขาได้อย่างใดดังนั้นหลังจากการคาดเดานี้ปรากฏขึ้นชูหลิวเย่จึงรีบปัดมันทิ้งไปอย่างรวดเร็วซึ่งการคาดเดาที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าก็คือ2คนนั้นมาเพื่อจับตัวสัตว์ระดับ9แต่แล้วชูหลิวเย่ก็รีบหยุดความคิดนั่นไว้พลันเดินหน้าต่อสีสันในลำธารทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มสีรุ้งเหล่านั้นรวมตัวกันส่องแสงเป็นประกายจากนั้นก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆโชยออกมามู่หงอวิทำจมูกฟุดฟิดนี่พวกเจ้าได้กลิ่นอันใดหรือไม่เหมือนกลิ่นหอมนั่นจะมาจากลำธารเลยเย่หลานหลานทำท่าสูดดมอยู่สองคราแล้วก็ต้องประหลาดใจเหมือนจะใช่จริงๆด้วยแต่ทว่ากลิ่นนี้เหมือนจะไม่ใช่กลิ่นของสมุนไพรนะตลอดเวลาที่นางฝึกตนอยู่กับผู้อาวุโสซาอี้นางได้เห็นสมุนไพรมากมายหลายชนิดและเพียงดมกลิ่นนางก็สามารถบอกได้ทันทีว่ามันคือสมุนไพรชนิดใดแม้ว่ากลิ่นหอมนั่นจะบางเบาแต่ก็เป็นกลิ่นที่นางไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนหลิวเย่เว่ยเจ้าว่าอย่างใดเย่หลานหลานหันมองชูหลิวเย่เว่ยด้วยความลังเลใจหลังจากที่ได้เห็นการกลั่นโอสถของชูหลิวเย่มาแล้วเย่หลานหลานก็รู้ได้ทันทีว่าระดับการกลั่นโอสถของชูหลิวเย่เว่นั้นเหนือกว่าตนเองแน่นอนและตอนนี้นางก็ยิ่งศรัทธาในคำพูดของอีกฝ่ายทว่าชูหลิวเย่เว่กลับตกตะลึงและแน่นิ่งไปราวกับตกอยู่ในภวังค์นางปิดปากเงียบไม่พูดไม่จาเย่หลานหลานเริ่มสงสัยแล้วตะโกนเรียกนางสองทีหลิวเย่เว่หลิวเย่เว่กระทั่งชูหลิวเย่เว่ดึงสติกลับมาได้หลิวเย่เว่เจ้าเป็นอันใดไปเหตุใดจึงดูใจลอยเพียงนั้นไม่มีอันใดชูหลิวเย่เว่สายหน้าเบาๆแค่กำลังคิดว่ากลิ่นนี้ช่างเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยยิ่งนักทุกคนหันมามองนางด้วยความประหลาดใจแววตาเรียวรีของมู่หงอวิทอประกายวาววับหลิวเย่เว่หมายความว่าเจ้าเคยได้กลิ่นนี้มาก่อนใช่หรือไม่แล้วมันคืออันใดกันชูหลิวเย่สายหัวอย่างลังเลข้าเองก็ไม่แน่ใจเมื่อครู่นางใช้เวลาคิดอยู่นานแต่ก็จำไม่ได้ว่ามันคือกลิ่นอันใดและก็ไม่รู้ว่าเหตุใดตนถึงรู้สึกคุ้นเคยกับกลิ่นหอมนี้นางไม่รู้ว่าความรู้สึกอันแสนลึกซึ้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างใดมู่หงอวิทำหน้าผิดหวังแต่ไม่นานก็กลับมาร่าเริงอีกครั้งแต่ในเมื่อเจ้าบอกว่าคุ้นเคยแสดงว่าเจ้าต้องเคยเห็นมันมาก่อนแต่แค่นึกไม่ออกเฉยๆลองเดินไปเรื่อยๆไม่แน่เจ้าอาจจะนึกออกก็ได้นะชูหลิวเย่เว่พยักหน้ารับจากนั้นคนทั้งหมดก็เดินต่อไปแต่เพราะยิ่งก้าวเข้าไปในอาณาเขตแรงบีบอัดเหล่านั้นก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อย
ดังนั้นความเร็วในการเดินเท้าของพวกเขาจึงลดลงและจำต้องหยุดพักกันเป็นระยะทว่าสุดท้ายคนที่ลอบโจมตีเมื่อครู่ก็ไม่ยอมเผยตัวตนออกมาอีกด้านหนึ่งหลังจากที่เจียงวี่เฉิงตกลงไปในรอยแยกลึกเขารู้สึกเหมือนว่าร่างกายจะเสียสมดุลแล้วตกลงไปลึกกว่าเดิมก่อนจะตระหนักได้ว่ารอยแยกนี้ค่อนข้างแคบร่างของเขาถูกกับกำแพงและหินแหลมๆที่ยื่นออกมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลเขาเริ่มหมุนเวียนพลังดั้งเดิมในร่างเพื่อหลบหนีออกจากที่นี้แต่ก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าความแข็งแกร่งของเขาถูกระงับโดยพลังที่อธิบายไม่ได้ท่ามกลางความมืดมิดเขามองไม่เห็นอันใดสักอย่างอีกทั้งยังไม่สามารถหลุดพ้นได้จากสภาวะเช่นนี้สุดท้ายจึงทำได้เพียงปล่อยให้ร่างกายตกลงไปทว่าโชคดีที่ยิ่งร่วงลงไปมากเท่าไหร่ทัศวิสัยรอบด้านก็ยิ่งกว้างขวางมากขึ้นเท่านั้นตัวเขาเริ่มไม่โดนหินพวกนั้นแล้วแต่สิ่งนี้กลับไม่ได้ให้เจียงวีเฉิงสงบจิตสงบใจลงได้เลยและมันยิ่งทำให้เขากังวลมากขึ้นใครจะไปคิดว่ามีพื้นที่แปลกๆเช่นนี้ซ่อนอยู่ใต้ป่าหมอกมายากันล่ะเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างที่นี่ล้วนผิดปกติหวันเอ๋อมู่ชิงเหอเขาพยายามเรียกชื่อคนอื่นๆแต่กลับไร้ซึ่งเสียงตอบรับในพื้นที่ว่างเปล่าเช่นนี้มีเพียงเสียงของเขาเองที่ดังก้องอยู่ตลอดเวลาตุบและท่ามกลางสภาวะตึงเครียดเช่นนี้ในที่สุดเจียงอวีเฉิงก็หล่นลงมาถึงพื้นไม่สิถ้าจะพูดให้ถูกพื้นนี่ดูนุ่มเกินกว่าจะเป็นพื้นดินจริงๆเสียอีกและเหมือนว่ามันจะเป็นเจียงอวีเฉิงหยิบไข่มุกทาราประทีปออกมาแสงสลัวสลัวส่องสว่างไปทุกทิศทุกทางและในที่สุดเขาก็เห็นฉากโดยรอบได้อย่างชัดเจนแต่หลังจากได้เห็นภาพตรงหน้าเขาก็ถึงกับอ้าปากค้างเพราะตอนนี้เขากำลังยืนอยู่ในบึงโคลนสีดำจบตอนที่694ตอนที่695เข้าใกล้เขากวาดสายตามองรอบบึงโคลนสีดำก่อนจะพบว่ามันกว้างใหญ่เสียจนมองไม่เห็นริมบึงเลยกลิ่นเหม็นเน่าหน้าสะอิดสะเอียนลอยคลุ้งในอากาศจนหายใจไม่ออกสถานที่นี้มันอันใดกันเจียงอวีเฉิงรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากและรู้สึกขยะแขยงในเวลาเดียวกันเขาอยากจะออกไปจากสถานที่แห่งนี้โดยเร็วที่สุดเขาเงยหน้าขึ้นมองราวสติหลุดและเห็นความมืดมิดที่ไร้ซึ่งแสงสว่างหัวใจของเจียงวี่เฉิงหล่นไปอยู่ตาตุ่มหมายความว่าทางเข้าถูกปิดไปแล้วอย่างนั้นหรือมิฉะนั้นควรจะมีแสงสว่างลอดผ่านเข้ามาบ้างสิเขามองไปรอบๆอย่างลุกลนอีกครั้งและเรียกชื่อคนอื่นๆซ้ำๆแต่ก็ยังไม่มีใครตอบกลับมาหรือว่ามีแค่เขาตกลงมาคนเดียวเจียงอวีเฉิงขมวดคิ้วทว่าสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือหลังจากที่เขาตกลงมาสร้างกวนหวานมู่ชิงเหอและคนอื่นๆเองก็ถูกลากลงมาในรอยแยกนี้เช่นกันแต่แค่ว่าพวกเขาทั้งหมดตกลงไปในร่องลึกที่แตกต่างกันดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้อยู่ที่เดียวกับตนและในเวลานี้สถานการณ์ของพวกเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าเจียงวีเฉิงเลยเพียงแค่เจียงวีเฉิงยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านั้นแต่เขาทนกับสภาพแวดล้อมของที่นี่ไม่ได้จริงๆเขาจึงทำได้เพียงเลือกสุ่มหาทิศทางและวางแผนที่จะออกไปเสียก่อนส่วนเรื่องอื่นก็ค่อยคุยกันอีกทีทว่าพอตัดสินใจจะทำตามแผนเขากลับยกเท้าไม่ขึ้นเขาเริ่มสังหรณ์ใจไม่ดีก่อนจะค่อยๆมองลงไปพลันพบว่าสองเท้าของเขากำลังจมหายลงไปในบึงและโดยที่เขาไม่ทันสังเกตโคลนดำๆเหล่านั้นก็เคลื่อนขึ้นมาถึงข้อเท้าของเขาแล้วเจียงอวีเฉิงเริ่มกระวนกระวายแล้วรีบรวบรวมพละกำลังแต่ดูเหมือนว่าใต้บึงนั้นจะมีอันใดบางอย่างจับล็อกขาของเขาไว้แน่นทำให้ยากที่จะหลุดพ้นหลังจากลองวิธีการต่างๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแทนที่เจียงวีเฉิงจะหลุดออกมาได้เขากลับถูกดูดลงไปลึกกว่าเดิมเสียอีกดินโคลนนั่นไหลขึ้นมาถึงน่องของเขาแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปย่อมไม่ดีแน่เจียงอวีเฉิงเปลี่ยนความคิดทันทีและสุดท้ายก็หยิบที่ลิ่มน้ำแข็งขนาดเท่าหัวแม่มือออกมาพลังปราณดั้งเดิมหลั่งไหลเข้าไปและความเย็นเยียบก็แผ่ออกมาจากมันทันทีมือของเขาถูกปกคลุมด้วยชั้นน้ำแข็งบางๆจากนั้นความหนาวเย็นก็แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณไม่นานหนองน้ำรอบตัวเขาก็เริ่มกลายเป็นน้ำแข็งเจียงอวีเฉิงใช้มือดันขั้นน้ำแข็งไว้พลันดึงตัวออกไปจากโคลนตอมอมีกลิ่นเหม็นๆโชยมาแต่จมูกของเขาแถมเท้าทั้งสองข้างและแม้แต่น่องของเขาก็ล้วนจมอยู่ใต้โคลนสีดำหนาเป็นชั้นรองเท้าบูทต่อข้างหนึ่งจมอยู่ในโคลนและนำออกมาไม่ได้
จียงอวี่เฉิงนั่งลงบนชั้นน้ำแข็งพลางระงับอาการคลื่นไส้แล้วโยนรองเท้าอีกข้างทิ้งไปตั้งแต่จำความได้เขาไม่เคยรู้สึกอับอายขนาดนี้มาก่อนเลยทว่าหลังจากทำความสะอาดสิ่งสกปรกบนร่างกายของตนลวกๆแล้วในที่สุดเจียงอวี่เฉิงก็ลุกขึ้นทัศนียภาพรอบด้านนั้นยังคงเป็นความมืดอันไร้ที่สิ้นสุดคิ้วหนาขมวดมุ่นกว่าเดิมมู่ชิงเหอไม่เคยบอกเลยว่ามีสถานที่เช่นนี้ซ่อนอยู่ในป่าหมอกมายาด้วยแต่ในขณะที่เขากำลังลังเลอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงแปลกๆดังมาจากระยะไกลในสถานที่ที่เงียบสงบจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงเข็มหล่นลงพื้นเสียงของการเคลื่อนไหวต่างๆจะดังก้องกังวานและแผ่ขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจิตใจของเจียงวีเฉิงอยู่สภาวะตึงเครียดขั้นสุดยามได้ยินเสียงนี้หัวใจดวงน้อยก็ยิ่งสั่นสะท้านเขากลั้นหายใจแล้วยกเท้าขึ้นเดินไปตามทิศทางของเสียงแต่สิ่งที่เขาไม่ทันได้สังเกตก็คือหลังจากที่เขาเดินออกไปแล้วกลับมีมือยื่นออกมาจากหนองน้ำที่อยู่ข้างหลังเขาโครงกระดูกสีขาวต้นหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังเขาก่อนจะค่อยๆถดตัวกลับลงไปในน้ำเกิดระลอกคลื่นน้ำเบาๆเสมือนว่ามีบางอย่างแอบเคลื่อนไหวอยู่เงียบๆพวกของชูหลิวเย่เดินไปอีกประมาณครึ่งชั่วยามต้นไม้นานาพันธุ์ที่อยู่รอบๆค่อยๆบางตาลงแต่พวกมันทั้งหมดกลับยังดูแข็งแรงมากเสมือนยืนต้นมาเป็นเวลากว่า100ปีแต่จู่ๆก็มีค่ายกลอันแสนงดงามปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาพร้อมแรงกดดันอันทรงพลังและน่าสะพรึงกลัวที่แผ่ออกมาจากเบื้องบนชูหลิวเยเว่จ้องมองค่ายกลตรงหน้าพลางเอ่ยเสียงเรียบเหมือนจะเดินต่อไปไม่ได้แล้วนะตุบเย่รานรานหอบอย่างหนักแล้วทิ้งตัวนั่งลงบนพื้นข้าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วตกลงมันคือสัตว์อสูรชนิดใดกันถึงได้มีอาณาเขตที่ทรงพลังเพียงนี้ในบรรดาคนทั้งหมดนางคือคนที่อ่อนแอที่สุดแต่ตลอดทางนางก็ไม่เคยบ่นสักคำและยืนกรานที่จะติดตามพวกเขาต่อไปหลังจากพูดจบนางก็ไม่ลืมที่จะป้อนยาอายุวัฒนะเพื่อเติมพลังให้ตัวเองจากนั้นก็ยื่นเม็ดยาให้อีก3คนคนละเม็ดแม้ว่าชูหลิวเย่เองก็พกยาติดตัวมาด้วยแต่เมื่อเห็นเย่หลานหลานพยายามยื่นให้อย่างกระตือรือร้นนางก็รับมันด้วยรอยยิ้มส่วนเชียงหวานโจที่เห็นนางรับก็ยิ่งไม่กล้าปฏิเสธเข้าไปใหญ่ชูหลิวเย่ว่นยาอายุวัฒนะแล้วปรับความเสถียรของลมปราณและมองกลับไปที่ค่ายกลนั่นค่ายกลนี้เปรียบเหมือนที่ครอบแก้วครึ่งวงกลมสีสันสดใสขนาดมหึมาที่ปกคลุมบริเวณนี้ไว้เดิมทีลำธารนั้นเป็นเพียงลำธารธรรมดาในป่าแต่เนื่องจากถูกครอบคลุมด้วยค่ายกลแสงสีรุ้งจำนวนนับไม่ถ้วนที่อยู่บนค่ายกลก็ไหลลงมาและตกลงสู่ลำธารก่อนจะค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นเมื่อน้ำในลำธารและค่ายกลมาบรรจบเชื่อมต่อกันณจุดๆหนึ่งแสงเหล่านั้นก็จะเกิดการควบแน่นแล้วกลายเป็นของแข็งซึ่งถ้ามองไกลๆก็จะดูเหมือนค่ายกลผลึกสีรุ้งขนาดใหญ่ผลึกสีรุ้งจำนวนนับไม่ถ้วนละลายลงในลำธารและดูงดงามมากและเหนือค่ายกลนั้นการบีบบังคับที่กว้างใหญ่และน่าสะพรึงกลัวแสดงให้เห็นถึงอำนาจสูงสุดของมันแม้กระทั่งยืนอยู่ตรงนี้ชูหลิวเยเว่ยังรู้สึกหายใจลำบากเลยเมื่อก่อนนางก็เคยเข้ามาที่ป่าหมอกมายาแต่ไม่เคยพบเคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้เจ้าสิ่งนี้ปรากฏขึ้นตั้งแต่เมื่อใดหรือว่ามันจะอยู่ตรงนี้มาตั้งเริ่มแรกแล้วและในค่ายกลนั้นมีตัวอันใดอยู่กันแน่เนื่องจากค่ายกลตรงหน้าระยิบระยับเกินไปพวกเขาจึงไม่สามารถมองทะลุเข้าไปด้านในได้นอกจากนี้กลิ่นหอมๆนั่นก็ลอยออกมาจากค่ายกลนี้ด้วยความรู้สึกคุ้นเคยเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ชูหลิวเย่เผลอตัวก้าวไปด้านหน้าอย่างควบคุมไม่ได้เชียงหวานโจขมวดคิ้วพลันดึงนางไว้ความกังวลฉายชัดบนใบหน้าสวยของเด็กหนุ่มอันตรายชูหลิวเย่ว่องไปยังดวงตาใสแจ๋วของเขาพร้อมยิ้มบางวางใจเถอะข้ารู้ตัวดีเชียงหวานโจหันกลับไปมองค่ายกลอีกครั้งก่อนเอ่ยข้าไปเองพอพูดจบเขาก็พุ่งตัวออกไปทันทีเขาใช้มือทั้งสองข้างกระชับกระบี่เทพมาสำริดแน่นราวกับว่าเขาพร้อมจะเหวี่ยงมันออกไปทุกเมื่อหากเกินเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลทว่าชูหลิวเย่กลับรั้งเขาไว้ก่อนและเมื่อเห็นใบหน้าดื้อรั้นของเชียงหวานโจชูหลิวเย่ก็ได้แต่ถอนหายใจเอาอย่างนี้ข้านำเจ้าตามถ้าเกิดอันใดขึ้นด้านหลังข้าเจ้าก็ลงมือได้เลยเชียงหวานโจคิดอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็ตอบตกลงชูหลิวเยเว่ก้าวเท้าไป2ก้าวเพื่อขยับไปยืนอยู่หน้าเชียงหวานโจตอนนี้นางอยู่ห่างจากค่ายกลสีรุ้งนั่นเพียงก้าวเดียวเท่านั้น
เพียงแค่เอื้อมมือออกไปก็สามารถสัมผัสมันได้อย่างง่ายดายชูหลิวเย่เว่สูดหายใจเข้าลึกๆพลังปราณดั้งเดิมในร่างกายของนางเริ่มไหลเวียนอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็ใช้มืออีกข้างยึดจับพรมแดนไวทุระยะไว้เพื่อเตรียมพร้อมในการบุกทะลวงความจริงแล้วนางไม่ได้บอกเชียงหวานโจและคนอื่นๆว่านางไม่ได้คิดว่าค่ายคนนี้อันตรายเพราะด้วยเหตุผลบางอย่างนางรู้สึกอยู่เสมอว่าค่ายคนนี้ไม่ได้เป็นภัยต่อตัวเองแม้ว่าพลังที่อยู่ด้านบนนั้นจะสามารถทำลายนางได้ก็ตามชูหลิวเย่เว่ยื่นมือออกไปช้าๆถวนจือนั่งยองๆบนไหล่ของนางพร้อมลำแสงสีสันสดใสที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของมันจบตอนที่695ตอนที่696กลับไปไม่ได้เฮือกแต่ทันใดนั้นก็มีลมปราณที่เย็นเยียบและรุนแรงพุ่งมาจากทางด้านข้างแววตาของชูหลิวเย่เว่แปรเปลี่ยนเป็นเย็นชาเชียงหวานโจชักกระบี่ขึ้นมาฟิวชูหลิวเย่สามารถได้ยินเสียงลูกธนูที่พุ่งฉิวเข้ามาในระยะสายตาได้อย่างชัดเจนผมหน้าม้าของเชียงหวานโจปลิวไปตามลมปราณที่พัดเข้ามาก่อนจะรู้สึกเจ็บแปลบบริเวณหว่างคิ้วพร้อมกระบี่เทพเมาสำริดที่ถูกยกขึ้นมาขวางกั้นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไว้หากลูกธนูนั่นเข้ามาใกล้กว่านี้คงได้ถูกเขาสับเป็นชิ้นชิ้นแน่ทว่าตอนนี้ลูกธนูนั่นหยุดอยู่ห่างจากพวกเขาสองคนไปเพียง3ก้าวเท่านั้นชูหลิวเย่สามารถมองเห็นคลื่นพลังปราณที่กระเพื่อมอยู่ในอากาศได้มันเหมือนกับการโยนก้อนหินลงไปในทะเลสาบจนทำให้เกิดระลอกคลื่นนับไม่ถ้วนนี่คือลูกธนูก้านยาวสีดำที่ทำจากเหล็กกล้าชั้นดีทั้งลายเส้นที่เนียนกริบและคมชัดมันแตกต่างจากลูกธนูไม้เมื่อครู่โดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังไอสังหารที่แผ่ออกมาอย่างชัดเจนด้วยชูหลิวเย่เว่หันมองทิศทางที่ลูกธนูพุ่งออกมาพลันหรี่ตาลงถึงคราวจบเรื่องนี้กันเสียทีเจ้าเองก็ออกมาได้แล้วเล่นซ่อนแอบต่อไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกสิ้นเสียงตวาดก็เกิดความเงียบขึ้นทั่วทั้งผืนป่าเชียงหวานโจยังกำกระบี่ของเขาแน่นและระมัดระวังอย่างมากมู่หงอวิกับเย่หรานหรานเองก็ทำใจสู้แล้วหันไปมองยังทิศทางนั้นผ่านไปสักพักก็มีชายร่างกำยำคนหนึ่งก้าวออกมาเขามีดวงตาที่กลมโตพร้อมกับคิ้วหนาได้รูปอีกฝ่ายสวมชุดที่ทำจากผ้ากระสอบเนื้อหยาบและมีผิวสีแทนสวยรวมทั้งมัดกล้ามเป็นล่อนเขาตัวสูงและดูแข็งแรงมากชูหลิวเย่เว่ชะงักไปครู่หนึ่งระคนตกใจทั้งที่เป็นผู้ชายและดูแข็งแรงกำยำขนาดนี้แต่เมื่อครู่นางกลับมองไม่เห็นแม้แต่เงาของเขาและไม่ได้ยินแม้แต่เสียงก้าวเดินเลยสักนิดถ้านางไม่รู้สึกถึงลมปราณของเขาเสียก่อนคงไม่รู้ว่ามีคนแบบนี้ติดตามพวกนางมาตลอดเห็นได้ชัดว่าชายผู้นี้แข็งแกร่งมากแต่ตอนนี้ชูหลิวเย่เพิ่งทะลวงได้ถึงระดับ5ดังนั้นนางจึงไม่สามารถมองทะลุขั้นพลังปราณของเขาได้ทว่าหากวัดจากลมปราณรอบตัวของเขาอย่างน้อยก็น่าจะเป็นระดับ7ขั้นกลางแต่ก็เป็นไปได้ว่าจะอยู่ที่ระดับ7ขั้นสูงสุดเช่นกันเขาถือคันธนูไว้ในมือและสะพายกระบอกลูกธนูไว้ที่หลังแสดงว่าเมื่อครู่ลูกธนูนั้นเป็นฝีมือของเขาแต่ที่แปลกก็คือค้อนสีดำที่เหน็บไว้บริเวณเอวของเขามากกว่าตัวค้อนมีสีทึมๆส่วนด้านล่างนั้นเหมือนจะถูกสลักด้วยลวดลายสีเงินสดใสเพียงแต่จากมุมของชูหลิวเย่เว่แล้วนางมองไม่เห็นว่ามันคือลวดลายอันใดเมื่อสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของผู้ที่เผยตัวออกมาทั้งมู่หงอวี่และเย่หรานหรานต่างก็รู้สึกประหม่ามากขึ้นคนผู้นี้ต่อให้พวกเขาผนึกกำลังช่วยกันสู้ก็จริงแต่เกรงอีกฝ่ายคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่พวกเขาจะรับมือได้ซึ่งเรื่องนี้ชูหลิวเย่เว่เองก็มองออกดังนั้นนางจึงตบบ่าเชียงหวานโจเบาๆเสี่ยวโจถอยไปก่อนแต่เชียงหวานโจไม่ยอมถอยพลันมีไอเย็นเฉียบปรากฏขึ้นเหนือกระบี่เทพเมฆาสำริดร่างกายของเขาเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และหลังจากผ่านการต่อสู้มาหลายครั้งดูเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจเด็ดขาดและทุ่มเทกับการต่อสู้อย่างสุดกำลังชูหลิวเย่เว่แอบรู้สึกกระอักกระอ่วนเล็กน้อยเสี่ยวโจเราจะไม่สู้กับเขาและถึงสู้ไปก็มีแต่พวกเขาที่เสียเปรียบแล้วมันคุ้มกันหรือชูหลิวเย่คิดเท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบันเสมอถ้าสู้ได้ก็สู้แต่ถ้าไม่ได้ก็ควรหนีแต่ประเด็นก็คือนางไม่มั่นใจว่าจะพาผองเพื่อนหนีได้พ้นจากเงื้อมือของชายคนนี้หรือไม่ฉะนั้นแล้วการนั่งคุยเจรจากันก็ฟังดูไม่เลวเลย
ในที่สุดเชียงหวานโจก็ถอยหลังไปครึ่งก้าวแต่ก็ยังระวังตัวอยู่ก่อนจะมองไปยังชายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยความระแวดระวังแต่ชายคนนั้นกลับดูมิได้ใส่ใจใยดีอีกทั้งยังหัวเราะดังลั่นเจ้านี่ช่างมีไหวพริบเขามองออกตั้งนานแล้วว่าเด็กสาวชุดแดงผู้นี้คือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มชูหลิวเย่เว่เองก็หัวเราะออกมาตัวข้ามีนามว่าชูหลิวเย่มีทราบว่าท่านมีนามว่าเช่นไรเมื่อชายคนนั้นเห็นว่าชูหลิวเย่เว่กล้าถามอย่างตรงไปตรงมาเขาจึงตอบกลับไปอย่างห้าวหาญพี่เหลยสี่พี่เหลยสี่ไม่เห็นเหมือนชื่อจริงเลยแต่ฟังดูเหมือนชื่อเล่นเสียมากกว่าแต่ชูหลิวเย่ก็ไม่สามารถไปเค้นความจริงจากอีกฝ่ายมากไปกว่านี้ได้พี่เหลยสี่ยกมือขึ้นพลันปรากฏชั้นพลังปราณหนาบนมือขนาดใหญ่ของเขาและเพียงเขากระดิกนิ้วลูกธนูที่ค้างเติงอยู่ตรงหน้าชูหลิวเย่และเชียงหวานโจก็ลอยกลับไปอย่างรวดเร็วเขาคว้ามันไว้แล้วพลิกข้อมือโยนมันกลับลงไปในกระบอกเก็บด้านหลังพวกเจ้าดูเด็กนักอีกทั้งยังดูเหมือนลูกหลานคนรวยด้วยทว่าเหตุใดจึงเข้ามาที่นี่กันตามลำพังพี่เหลยสี่เอ่ยขึ้นเสียงเล็กน้อยพลางก็ดะอกยืนพิงต้นไม้ผิวครุขระที่อยู่ด้านข้างที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นของพวกเจ้าเมื่อชูหลิวเย่เห็นว่าอีกฝ่ายไม่ได้มีเจตนาอาฆาตมาดร้ายต่อพวกของตนนางจึงรู้สึกสบายใจขึ้นเพราะถ้าเขาต้องการฆ่าพวกนางจริงๆเขาคงลงมือไปตั้งแต่แรกแล้วชูหลิวเย่เว่คิดทบทวนก่อนเอ่ยว่าพูดตามสัจจริงครั้งนี้พวกข้ามากับขบวนเสด็จขององค์หญิงสามองค์หญิงสามไหนกันชูหลิวเย่เว่พูดได้แค่ครึ่งเดียวแต่สีหน้าของพี่เหลยสี่กลับเปลี่ยนไปทันทีพร้อมแสงอันรุนแรงที่ฉายชัดในดวงตาของเขาหมายความว่าพี่เหลยสี่คงจะรู้จักสร้างกวนหวานสินะชูหลิวเย่ลังเลอยู่สักพักพลางเอ่ยปากออกมาไม่ใช่ราชวงศ์เทียนลิ่งมีองค์หญิงสามอยู่องค์เดียวหรอกหรือทันทีที่พูดจบใบหน้าของพี่เหลยสี่ก็มืดมนลงทันควันเขาชักลูกธนูยาวอีกดอกออกมาพลันง้างลูกธนูจนคันธนูยกโก่งโค้งขึ้นลูกธนูที่เย็นเยือกและแหลมคมชี้ตรงไปที่ชูหลิวเย่เว่พวกเจ้าเป็นคนของนางบนใบหน้าของพี่เหลยสี่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าที่ชัดเจนและรุนแรงถ้าเช่นนั้นก็จงตายไปเสียเสียงของคันธนูที่ถูกดึงยืดออกจนสุดทำให้หัวใจของทุกคนตึงเครียดเมื่อสัมผัสได้ถึงภัยอันตรายเชียงหวานโจก็กระชับกระบี่ในมือแน่นทันใดนั้นเปลวเพลิงรูปนกยูงสีฟ้าก็พวยพุ่งขึ้นพี่เหลยสี่ชำเลืองมองเขาด้วยหางตาพลันหรี่ตาลงแล้วพูดอย่างเย็นชาพวกเจ้ามีกระบี่เล่มนี้ด้วยหรือเขาถามพลางเตรียมปล่อยลูกธนูชูหลิวเย่เว่จึงรีบเอ่ยแทรกทันทีพวกข้ามิใช่คนของสร้างกวนหวานครั้นได้ยินชื่อนั้นดวงตาของพี่เหลยสี่ก็ยิ่งกระตุกถี่ยิบเขาหัวเราะเย้ยหยันเมื่อครูเจ้ายังบอกว่ามากับนางอยู่เลยฉะไหนตอนนี้กลับบอกไม่ใช่คนของนางแล้วเล่าปลิ้นปล้อนสิ้นดีชูหลิวเย่วกมือขึ้นพร้อมกดข้อมือของเชียงหวานโจเพื่อบังคับให้เขาลดกระบี่ลงพลันก้าวไปข้างหน้าด้วยใบหน้าที่สงบนิ่งและพูดเน้นทีละคำว่าพวกข้ามากับขบวนของนางก็จริงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกข้าเป็นคนของนางและอันที่จริงคราวนี้นางเกณฑ์คนถึงพันคนเพื่อเคลื่อนพลมายังสถานที่แห่งนี้พี่เหลยสี่ตกใจอย่างยิ่งอันใดนางพาคนมากมายมาที่นี่เหตุใดกันชูหลิวเย่จึงรีบอธิบายให้เขาฟังคร่าวๆดังนั้นพวกเราหลายคนจึงต้องเดินทางมาที่นี่แต่ไม่นานมานี้ในขณะที่คนทั้งหมดเข้ามาในป่าด้วยกันพวกข้าก็ได้แยกตัวออกมาพวกข้าแยกมาทางนี้ส่วนคนอื่นๆที่เหลือข้าเองก็ไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ใดเมื่อฟังจบสีหน้าของพี่เหลยสี่ก็ค่อยๆ อ่อนลงเจ้าบอกว่าพวกเจ้าเป็นคนของชงซูเก๋อหรือชูหลิวเย่เว่พยักหน้าแล้วหันไปมองมู่หงอวี่ส่วนนางมาจากภูเขาเขี้ยวมังกรแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันภูเขาเขี้ยวมังกรเฮ้อพี่เหลยสี่สบทอย่างเย็นชาแต่เจตนาฆ่าฟันในดวงตาของเขาหายไปแล้วชูหลิวเย่เว่แอบถอนหายใจอย่างโล่งอกและเหมือนว่านางจะเดาถูกพี่เหลยสี่ผู้นี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อคนของชงซูเก๋อและภูเขาเขี้ยวมังกรเห็นแก่เจ้าสำนักชงซูเก๋อคราวนี้ข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปรีบไปให้พ้นหน้าข้าเสียพี่เหลยสี่โบกมือไล่พันวัน
ชูหลิวเย่เหลือบมองค่ายกลหลากสีด้านข้างทว่าไร้ซึ่งการเคลื่อนไหวมาถึงที่นี่ทั้งทีจะให้นางกลับไปมือเปล่าได้อย่างใดจบตอนที่696ตอนที่697ข่าวคราวในเมื่อชูหลิวเย่ไม่ขยับคนที่เหลือเองก็ไม่ขยับหนีเช่นกันเกิดความเงียบขึ้นชั่วขณะและเมื่อพี่เหลยสี่สังเกตเห็นความผิดปกติคิ้วเข้มทั้งสองก็พลันขมวดเข้าหากันอีกคราอันใดไม่ได้ฟังที่ข้าพูดไปเมื่อครู่หรือชูหลิวเย่เว่ยิ้มบางพลางเอ่ยว่าท่านพี่เหลยท่านเองก็ตามพวกข้ามาตลอดทางย่อมรู้ดีว่าสาเหตุที่พวกข้ามาที่นี่ก็เพื่อมาดูว่าเกิดอันใดขึ้นกับลำธารนี้กว่าพวกข้าจะมาถึงที่นี่ได้นั้นไม่ง่ายเลยแต่ท่านกลับไล่เราเสียอย่างนั้นข้าว่าเช่นนี้ดูไม่ค่อยเหมาะสมเสียเท่าไหร่นะพี่เหลยสี่หัวเราะออกมาราวได้ยินเรื่องตลกพลางจ้องมองพวกเขาราวเสมือนกำลังมองพวกเด็กแสบที่ชอบสร้างปัญหาไปเรื่อยเขาเชิดคางขึ้นข้ารู้ว่าพวกเจ้าอยากเข้าไปในค่ายกลนั่นแต่ทว่าพวกเจ้าไม่ได้ดูเลยหรือว่าที่นี่มันเป็นอย่างใดพวกเจ้าเก่งพอที่จะเข้าไปเชียวหรือทำตัววางท่าอวดดีเช่นนี้ช่างข่าวไม่ต่างจากลูกวัวแรกเกิดยั่วโมโหเสื้อร้ายเลยสักนิดพวกเจ้าอยากจบชีวิตกันที่นี่หรือไรชูหลิวเย่เว่พยายามกล่าวอย่างสุภาพและจริงใจขอบคุณท่านพี่เหลยสำหรับคำเตือนทว่าตลอดมาข้าคือคนที่ช่วยผู้อื่นไว้เสมอแน่นอนว่าข้าย่อมไม่ทำอันใดที่เสี่ยงต่อชีวิตหรือรนหาที่ตายเป็นแน่แต่ถ้าข้าทำนั่นก็หมายความว่าข้ามั่นใจในฝีมือของตัวเองมากพอจ้องหองพี่เหลยสีตวาดด้วยความโมโหสุดท้ายพวกเจ้ามาที่นี่ก็เพราะสัตว์อสูรตัวนั้นหรือจะพูดว่ามาเพื่อนำเลือดของสัตว์อสูรตนนั้นไปถวายสร้างกวนหวานดีละอันใดๆก็เพื่อองค์หญิงสับปรับสิ้นดีคำพูดของเขาเต็มไปด้วยการดูถูกและความเกลียดชังที่มีต่อสร้างกวนหวานชูหลิวเย่เว่ถึงกับชะงักพอได้ยินแบบนี้แล้วดูเหมือนว่าพี่เหลยสี่จะมีความบาดหมางกับสร้างกวนหวานและดูเหมือนว่าเขาจะรู้เรื่องของนางดีด้วยแต่เมื่อพิจารณาจากรูปร่างหน้าตาแล้วเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนป่าที่อาศัยอยู่แต่ในป่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าเมื่อก่อนเขาจะถูกสร้างกวนหวานข่มเหงจนต้องหลบหนีมาอยู่ในป่าหมอกมายาแห่งนี้ชูหลิวเย่เว่สายหน้าท่านพี่เหลยโปรดอย่าเข้าใจผิดพวกข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับสร้างกวนหวานและไม่สามารถทำตามความต้องการของนางได้แต่คนที่ยินยอมทำเพื่อนางก็มีอย่างเช่นจิงวีเฉิงและคนอื่นๆแต่ก็ยกเว้นพวกของข้าและจู่ๆพี่เหลยสี่ก็ทำทีนึกอันใดขึ้นมาได้พลันเอ่ยถามอย่างลังเลเจียงอวีเฉิงก็มาด้วยหรือเขาแค่นเอ่ยประโยคนั่นเสมือนกัดฟันกรอดขณะพยายามพูดออกมาและทุกๆคำที่หลุดออกมาจากไรฟันของเขาล้วนเต็มไปด้วยความเกลียดชังแทบจะเท่ากับตอนที่พูดถึงสร้างกวนหวานเมื่อครู่เลยชูหลิวเย่เว่พยักหน้าไม่รู้ว่าเมื่อก่อนอีกฝ่ายกับอีกสองคนนั้นมีเรื่องบาดหมายอันใดกันเขาถึงได้แสดงท่าทางเกลียดชังออกมาทันทีที่ได้ยินชื่อของคนพวกนั้นพูดตามตรงพวกข้าเพิ่งแยกจากพวกเขาเมื่อครู่ก่อนแต่พอหันกลับไปก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของพวกเขาทว่าชูหลิวเย่เว่ยังพูดไม่ทันจบพี่เหลยสี่ก็หัวเราะร่าออกมาเป็นคนพวกนั้นนี่เองฮ่าฮ่าพวกเขาจริงๆด้วยตอนนั้นเขาเองก็สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของพื้นป่ารอบด้านแต่เขาไม่ได้ใส่ใจมากนักคิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นพวกของสร้างกวนหวานกับเจียงวี่เฉิงนี่แหละที่เขาเรียกว่าสวรรค์มีตาตอนนี้ถึงพวกนั้นจะยังไม่ตายแต่ก็ไม่ต่างจากปางตายเมื่อคิดถึงสิ่งที่พวกเขากำลังประสบอยู่ในเวลานี้พี่เหลยสี่ก็อารมณ์ดีขึ้นทันตาเขายิ้มกว้างจนทั้งคิ้วทั้งดวงตาโค้งลงอย่างเห็นได้ชัดการที่พวกเจ้าหนีจากไอพิษและมาถึงที่นี่ได้นั้นแสดงว่าพวกเจ้ายังมีโอกาสแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับพวกเจ้าถ้าพวกเจ้ายังไม่ยอมออกไปเช่นนั้นข้าส่งพวกเจ้าออกไปเองตอบแทนที่นำข่าวสารดีๆมาบอกข้าเมื่อพูดจบพี่เหลยสี่ก็ดึงค้อนที่เหน็บไว้ตรงเอวออกมาแต่ในขณะที่เขากำลังจะลงมือเขาก็เห็นหญิงสาวฝั่งตรงข้ามหัวเราะออกมาจนคิ้วและดวงตาของนางโก่งโค้งลงท่านพี่เหลยพวกข้าไม่เข้าไปแล้วก็ได้แต่ทว่าโปรดให้พวกข้าอยู่ชื่นชมมันตรงนี้ได้หรือไม่เพราะว่าพวกข้าไม่เคยเห็นสัตว์อสูรระดับเก้าทะลวงขั้นพลังปราณมาก่อนในใจเลยเกิดความสงสัยใครรู้ไม่จบและท่านเองก็รู้ว่ากว่าจะมาถึงที่นี่ได้พวกข้าลำบากกันมากเพียงใดนางยิ้มอ้อนขอพร้อมทำตาใสเสมือนมีทานดาราพร่างพราวอยู่ภายในดวงตากลมโตคู่นั้นพี่เหลยสี่ชะงักไปทันทีท่าทางแบบนี้ช่างเหมือนกับ
เมื่อชูหลิวเย่เว่ยเห็นว่าพี่เหลยซีกำลังตกตะลึงนางจึงคิดว่าตนโน้มน้าวใจเขาได้แล้วพลันรีบพูดต่ออย่างไวพวกข้าสัญญาว่าจะรออยู่ตรงนี้ไม่ขยับไปไหนและไม่สร้างปัญหาแน่นอนและถ้าดูจบแล้วพวกข้าก็จะรีบไปทันทีท่านว่าอย่างใดเมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของนางพี่เหลยซีก็แอบรู้สึกหวั่นไหวเล็กน้อยทันใดนั้นเขาก็เบนสายตามองไปยังด้านหลังพวกของชูหลิวเย่เว่ยเงียบชูหลิวเย่เว่รู้ว่าเขากำลังมองพวกของเขาอีกคนแม้จะไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครและก็ไม่รู้ว่าเหตุใดอีกฝ่ายถึงไม่ยอมปรากฏตัวแต่พอคิดดูแล้วก็คงจะเป็นคนที่คล้ายกับพี่เหลยสี่พี่เหลยสี่ส่งสายตามองเขาเห็นได้ชัดว่าคนทั้งสองกำลังปรึกษากันชูหลิวเย่เว่พริบตาแล้วพูดว่าท่านพี่เหลยสี่เองก็อยู่ที่นี่เช่นนั้นจะกลัวพวกข้าสร้างปัญหาไปใหญ่อีกอย่างช่วงนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในซีหลิงเช่นนั้นเหตุใดเราถึงไม่มานั่งคุยกันก่อนเล่าพี่เหลยสี่สบท.เสียงเย็นชาเด็กน้อยเจ้านี่ช่างฉอเลาะนักหากพวกเจ้าอยากจะนั่งชมอยู่ตรงนี้มันก็ได้แต่พวกเจ้าต้องถอยออกไปอีก19และถ้าข้าไม่อนุญาตก็ห้ามใครขยับเด็ดขาดเขาเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอันใดแต่ยามที่มองชูหลิวเย่กลับรู้สึกว่าเขายังวางใจไม่ได้เต็มร้อยไหนจะความรู้สึกคุ้นเคยแปลกๆที่อธิบายไม่ได้นี่อีกชูหลิวเย่เว่รีบตอบกลับอย่างยินดีขอบพระคุณท่านพี่เหลยหลังจากพูดจบนางก็หันไปขยิบตาให้คนในกลุ่มทันทีและดึงพวกเขาให้ถอยไปด้านหลังทว่าถวนจึงกลับยกอุ้งเท้าห้ามนางพลางจ้องไปยังค่ายกลสีรุ้งอีกนิดเดียวเท่านั้นชูหลิวเย่เว่รู้ทันว่ามันกำลังจะทำอันใดนางจึงดึงหางมันไว้แล้วกดตัวมันซุกลงในอ้อมแขนพร้อมเอ่ยเสียงต่ำถวนจืออย่าดื้อถวนจือไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากอยู่ในอ้อมแขนของนางอย่างเชื่อฟังแต่ดวงตาของมันก็ยังเหม่อมองไปทางด้านนั้นเมื่อถอนห่างออกไป19พวกของชูหลิวเย่เว่ก็หยุดยืนมองนิ่งๆพี่เหลยสี่หันมองพวกเขาพลันถามในซีหลิงเกิดอันใดขึ้นบ้างไหนลองว่ามาสิชูหลิวเย่วับยิ้มในใจเมื่อเห็นเขายังอยากรู้อยู่นางคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าอีกไม่กี่เดือนสร้างกวนหวานกับเจียงวี่เฉิงจะอภิเษกสมรสกันพี่เหลยสี่ยืดตัวตรงทันทีมีเส้นเลือดปูดโปนที่หน้าผากหนาใบหน้าของเขาแดงก่ำและเต็มไปด้วยความตกใจระคนโกรธเคืองนี่พวกนั้นกล้าที่จะกันทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามที่สามารถสั่นสะเทือนได้ทั้งโลกาดังมาจากภายในค่ายกลสีรุ้งครื่นทั่วทั้งผืนฟ้าเต็มไปด้วยเมฆสีดำทมิฬพันสายฟ้าที่เหมือนอสรพิษสีเงินก็เริ่มรวมตัวกันอย่างรวดเร็วในก้อนเมฆการบีบบังคับของพลังปราณที่น่ากลัวกระจายไปทั่วบริเวณเกิดเสียงวิดวิวดังก้องไปทั่วผืนป่ามันดังเสียจนชูหลิวเย่เว่ตกใจมากแก้วหูของนางแทบจะระเบิดคนอื่นๆเองก็ตกอยู่ในสภาพที่ไม่สู้ดีเช่นกันใบหน้าของพวกเขาซีดเผือดชูหลิวเย่เว่เงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วแสงสีรุ้งนับไม่ถ้วนกำลังรวมตัวกันอยู่เหนือท้องฟ้าหรือว่ามันจะใกล้ทะลวงผ่านแล้วหรือถวนจือโผล่หัวออกมาจากอ้อมแขนของนางก่อนที่ดวงตาสีเข้มของมันค่อยๆถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันเหล่านั้นจบตอนที่697ตอนที่698ปีคู่หนึ่งตอนนี้ชูหลิวเย่เว่มัวแต่จดจ่ออยู่กับค่ายกลสีรุ้งจนไม่ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของถวนจือน้อยในอ้อมแขนเลยสักนิดเหนือท้องฟ้าด้านบนทันสวรรค์กำลังโหมกระหน่ำท่ามกลางเมฆหนาทึบและรวมตัวกันอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่ามันจะรุนแรงไม่น้อยไปกว่าทันสวรรค์ที่ผ่าใส่ชูหลิวเย่ตอนหลอมกระบี่เทพเมฆาสำริดเลยชูหลิวเย่หรี่ตาลงเหอะความจริงก็แอบคิดถึงมันเหมือนกันนะย้อนกลับไปในช่วงที่ทันสวรรค์ไม่ยอมผ่าลงมาและหายเงียบไปนานแต่นางก็พยายามทุ่มเทสุดกำลังเพื่อเก็บเกี่ยวพวกมันให้หมดซึ่งถ้าตอนนี้ผู้คนที่อยู่รอบๆ รู้ว่าชูหลิวเย่เว่กำลังทำอันใดคงได้ตกตะลึงกรามค้างเป็นแน่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกฝนหรือสัตว์อสูรต่างก็รักและเกรงกลัวทันสวรรค์กันทั้งนั้นซึ่งสาเหตุที่พวกเขารักก็เพราะพลังอันทรงพลังที่บรรจุอยู่ในนั้นตราบเท่าที่กระตุ้นและล่อทันสวรรค์ออกมาได้นั่นก็หมายความว่าพวกเขาสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอาวุธสราตราของตัวเองได้ส่วนที่น่ากลัวก็คือพลังของทันสวรรค์นั้นโหดร้ายและรุนแรงมากถ้าไม่ระวังให้ดีคนผู้นั้นอาจถึงชีวิตได้เช่นเดียวกับชูหลิวเย่ที่สามารถบังคับลากทันสวรรค์ลงมาจากฟากฟ้าแล้วยัดมันเข้าไปในอาวุธโบราณและทำให้มันเย็นลงด้วยตัวคนเดียวอีกทั้งหลังเสร็จกิจแล้ว
นางยังมีสติดีจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ด้วยแต่แล้วองค์ไทจูก็พูดว่าสาวน้อยเจ้าคงไม่คิดจะขโมยทัศวรรค์ของผู้อื่นใช่หรือไม่นั่นมันอาจเป็นของใครบางคนกำลังทะลวงขั้นพลังปราณอยู่ก็ได้ชูหลิวเยเว่กระแอมไอหนึ่งทีองค์ไทจูจากมุมมองของท่านข้าดูเป็นคนเช่นนั้นหรือองค์ไทจูเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็พูดอย่างเงียบๆว่าข้าจะไปรู้ได้อย่างใดชูหลิวเยเว่ดูเหมือนว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดจะทำให้องค์ไทจูมีเงามืดในใจอยู่มากเลยทีเดียววางใจได้ข้าแค่อยากรู้ว่าในนั้นมีสัตว์อสูรประเภทใดทำการทะลวงอยู่กันแน่ไม่ได้มีเจตนาร้ายอื่นใดอีกอย่างข้าเองก็ทำสัญญากับอสูรศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วด้วยชูหลิวเย่น้มน้าวอีกฝ่ายในใจแม้ว่าตอนนี้อินทรีสามตาจะยังไม่สามารถฟื้นฟูกายหยาบของมันได้แต่นางก็ยังมีซากของไทสวีเฟิ่งหลงและใบโพสีทองม่วงอยู่กับตัวตราบใดที่นางหาวัตถุดิบยาเพิ่มเติมได้นางก็สามารถหาเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อช่วยคืนร่างให้อินทรีสามตาได้คนอื่นๆอาจมีความปรารถนาอันแรงกล้าต่ออสูรศักดิ์สิทธิ์แต่นางไม่มีสุดท้ายองค์ไทจูก็รู้สึกโล่งใจเมื่อได้ยินคำพูดนั้นในเมื่อเจ้าว่าเช่นนั้นข้าก็จะเชื่ออีกอย่างค่ายกลสีรุ้งนี่ต่อให้มีเจ้าเพิ่มอีกคนก็ไม่น่าจะทะลวงได้พี่เหลยสีนั่นพูดถูกแล้วที่แห่งนี้อันตรายมากพวกเรารอดูห่างๆอยู่ตรงนี้ก็พอในน้ำเสียงขององค์ไทจูมีความจริงจังและความขึงขังประปนอยู่ชูหลิวเยเว่ตอบรับในใจขอบคุณองค์ไทจูจากนั้นองค์ไทจูก็ไม่ได้ตอบอันใดกลับมาอีกชูหลิวเยว่องไปที่ค่ายกลครึ่งวงขนาดใหญ่สีสันสวยงามเสมือนซีกโลกตรงหน้านางพลันจมดิ่งอยู่ในห้วงความคิดของตัวเองนางรู้ค่ายกลนี้ทรงพลังเป็นอย่างมากแต่คิดไม่ถึงว่าองค์ไทจูจะประเมินมันสูงกว่าที่นางคิดหรือว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดนั้นจริงๆและด้วยพลังนั้นทำให้พวกเขามองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในได้เลยแม้ว่าจะอยู่ใกล้มากก็ตามนอกจากแสงระยิบระยับสวยงามเหล่านั้นก็มองไม่เห็นอย่างอื่นเลยแม้แต่เงาจางๆก็ยังมองไม่เห็นเจ้านี่มันคืออันใดกันแน่ชูหลิวเยเว่ไม่ลังเลรีบเอ่ยถามอินทรีสามตาในใจตอนนี้เจ้าพอจะตรวจสอบได้หรือยังว่าข้างในนั้นคือสัตว์อสูรชนิดใดคราวนี้อินทรีสามตาเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะตอบว่าไม่รู้ชูหลิวเยเว่ประหลาดใจหากพูดตามหลักแล้วอินทรีสามตาเป็นถึงอสูรศักดิ์สิทธิ์และระดับของมันสูงก็กว่าสัตว์อสูรระดับ9ตัวนั้นด้วยและด้วยระยะห่างเพียงแค่นี้มันควรจะสัมผัสถึงลมปราณของอีกฝ่ายได้คือถ้าแม้แต่เจ้ายังไม่รู้แต่เหมือนว่าอินทรีสามตาจะเดาความคิดของชูหลิวเย่ได้มันจึงรีบอธิบายค่ายกลสีรุ้งนี้เป็นสิ่งที่สัตว์อสูรระดับ9ตัวนั้นสร้างไว้ตั้งนานแล้วและมันก็ทรงพลังมากด้วยซึ่งถ้าข้าเดาไม่ผิดมันคงจะใช้วิธีกลยุทธ์บางอย่างเสริมเข้าไปด้วยทำให้ข้าไม่สามารถประเมินความแข็งแกร่งของมันได้เช่นนั้นหรอกหรือชูหลิวเยเว่เริ่มเชื่อและไม่ได้สงสัยอันใดอีกพลันจะหัวเราะออกมาน่าแปลกจริงๆที่มีสัตว์อสูรระดับ9ที่ฉลาดและทรงพลังแบบนี้ในโลกนี้ไม่แปลกใจเลยที่มันสามารถทะลวงขั้นพลังเป็นอสูรศักดิ์สิทธิ์ได้แต่ข้าแค่ไม่รู้ว่ามันคืออันใดหากได้เห็นกับตาตัวเองมันคงจะดีมากเลยแค่นั้นก็จะคลายความสงสัยในใจนางได้หมดแล้วอินทรีสามตาเงียบไม่ตอบถวนจือหดตัวเข้าไปในอ้อมแขนของชูหลิวเย่พลางชำเลืองมองนางอย่างรวดเร็วจากนั้นก็มองไปที่ค่ายกลหลักสีสันเหนือค่ายกลดูราวกับมีเม็ดทรายสีรุ้งจำนวนนับไม่ถ้วนไหลวนเอื่อยๆไปมามันช่างงดงามและชวนให้ลุ่มหลงพรึบมีเงาขนาดใหญ่สะท้อนอยู่ด้านในค่ายกลดวงตาของชูหลิวเยเว่วาววับพลันยืดตัวตรงแล้วจ้องเขม็งมองมันทว่าไม่นานเงานั้นก็หายวับไปพลันแตกตัวกลายเป็นคลื่นแสงจำนวนนับไม่ถ้วนชูหลิวเยเว่มองไม่ออกด้วยซ้ำว่ามันเป็นรูปร่างอันใดใบหน้างดงามเต็มไปด้วยความผิดหวังสัตว์อสูรตัวนี้แปลกมากจริงๆกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นแม้แต่รูปลักษณ์ของมันน่าเสียดายจริงๆเมื่อครู่ข้ามองไม่ออกเลยว่ามันคือตัวอันใดมู่หมอวียกมือกุมแก้มของตนพลางบีบเค้นเบาๆอย่างกับแค้นใจและเสียดายทันใดนั้นเจ้าหมีน้อยแผงคอสีทองก็ปรากฏตัวขึ้นมันมุดเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของนางแล้วเหลือบมองนางแวบหนึ่งมู่หมอวีบีบหูมันแล้วหัวเราะชงๆเจ้าออกมาเหตุใดหายกลัวแล้วหรือ
จ้าหมีน้อยนั่งฟังอย่างน่ารักแล้วปล่อยให้นางนวดหูของมันไปเรื่อยๆแต่เมื่อได้ยินเช่นนี้มันก็พยักหน้าตอบเป็นสัญญาณว่าเจ้าหายกลัวแล้วมู่หงอวีดีใจมากพลันหลุบตาเรียวรีลงแล้วถามว่าไม่กลัวจริงหรือนั่นสัตว์อสูรระดับ9เชียวนะเจ้าหมีแผงคอทองคำตัวน้อยเองก็เป็นสัตว์อสูรระดับสูงเช่นกันแต่เมื่อเทียบกับสัตว์อสูรระดับ9แล้วมันก็เป็นเพียงแค่ลูกหมีน้อยไร้พิษสงเดิมที่นางคิดว่าฉงจะไม่กล้าออกมาเพราะก่อนหน้านี้เจ้ากลัวหัวหดขนาดนั้นเหตุใดครู่ก่อนเจ้าถึงหวาดกลัวขนาดนั้นหืมหรือเพราะฉงแข็งแกร่งขึ้นแล้วลูกหมีแผงคอทองคำตัวน้อยอยู่กับมู่หงอวี่มาตั้งแต่มันเกิดมู่หงอวี่จึงมักปฏิบัติกับมันเสมือนเป็นเด็กทารกคนหนึ่งแม้ว่าตอนนี้เจ้าหมีขนทองตัวเล็กจะสูงเท่าเอวของนางแล้วและน้ำหนักก็หนักกว่านางด้วยแต่นางก็ยังเอ็นดูและแกล้งหยอกมันเช่นนี้เสมอเจ้าลูกหมีเหลือบมองถวนจือที่อยู่ด้านข้างเล็กน้อยถวนจือนั้นกำลังเล่นกับปลอยผมของชูหลิวเยเว่พลางสะบัดอุ้งเท้าไปมาเจ้าลูกหมีตัวน้อยรีบถอนสายตาทันทีและพยักหน้าตอบมู่หงอวี่อย่างลนลานมู่หงอวี่หัวเราะชอบใจระคนชื่นชมเช่นนั้นถ้าเจ้าอยากดูก็มาดูไปพร้อมๆกันดีกว่าเพราะถ้าถึงวัยเจริญพันธุ์มันเองก็ต้องทะลวงขั้นพลังปราณเหมือนกันมิใช่หรือเมื่อครู่นี้มันปีกใช่หรือไม่เย่รานพล่องออกมาอย่างไม่แน่ใจมู่หงอวี่หันไปมองนางปีกหรือเจ้าเห็นหรือเย่รานสายหน้าข้าแค่เดาเพราะมันดูคล้ายมากแต่ข้าว่าจริงของเจ้ามู่หงอวี่คิดอยู่1พลันฮึกเหิมขึ้นมาน่าจะเป็นเงาของปีกที่กำลังกระพืออยู่แน่ๆเพียงแต่ว่ารูปร่างของมันดูแปลกไปหน่อยข้าไม่เคยเห็นปีกแบบนี้มาก่อนเลยชูหลิวเยเว่หันมองคนทั้งสองปีกแบบใดหรือเย่รานยกมือขึ้นแล้วชี้ไปบนท้องฟ้าก็แบบจบตอนที่698ตอนที่699คืนเดือนดับมรุดเกรี้ยวเปรี้ยงท่านสวรรค์สายหนึ่งฟาดลงมาอย่างแรงเกิดเสียงฟ้าร้องดังสนั่นสะเทือนไปทั้งผืนดินการบีบบังคับสิ่งที่บรรจุอยู่ในนั้นแข็งแกร่งอย่างยิ่งและพลังงานอันรุนแรงก็แผ่กระจายไปทั่วสายลมกันโชกพัดผ่านไปรอบพื้นที่ต้นไม้ขนาดใหญ่รอบๆพวกของชูหลิวเยเว่และต้นอื่นๆถูกพัดหักและบางต้นก็ถูกลมพัดจนรากหลุดออกมาจากหน้าดินฝุ่นควันฟุ้งกระจายไปทั้งสารทิศชูหลิวเยเว่ตกใจเล็กน้อยและกำลังจะขยับตัวแต่กลับรู้สึกได้ถึงพลังอันอ่อนโยนและทรงพลังที่กำลังห่อหุ้มตัวเองอยู่ความผันผวนที่น่ากลัวนั่นถูกปิดกั้นไว้ด้านนอกทันทีชูหลิวเยหวันไปมองด้วยความประหลาดใจก่อนจะเห็นว่าพี่เหลยสีได้สร้างค่ายกลสีขาวขึ้นเพื่อปกป้องพวกเขาที่ด้านบนค่ายกล นั้นมีสายฟ้าสีน้ำเงินราวกับน้ำแข็งทอประกายอยู่รำไรชูหลิวเยเว่ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดพลันพบว่าพี่เหลยสีกำลังถือค้อนอยู่ดูเหมือนว่าพลังของค่ายกลจะออกมาจากค้อนด้ามนั้นเฮ้อคราวนี้รู้แล้วใช่หรือไม่ว่ามันแข็งแกร่งเพียงใดแรงกระแทกเมื่อครู่นั้นสามารถทำให้พวกเจ้าตายได้เชียวพี่เหลยสีพ่นน้ำออกมาเสียงเย็นชาบนใบหน้าของเขามีประโยคที่ว่ารู้ไว้เสียว่าลูกเจี๊ยบอย่างพวกเจ้ายังอ่อนหัดนักเขียนไว้อยู่พี่เหลยสีที่อยู่ตรงหน้านั้นมีแต่ความดูถูกเหยียดหยามทว่าชูหลิวเย่ไม่ได้รังเกียจแต่กลับขอบคุณเขาอย่างจริงจังขอบพระคุณท่านพี่เหลยอย่างยิ่งส่วนพี่เหลยสี่ที่ไม่คิดว่าชูหลิวเย่จะแสดงความขอบคุณออกมาแทนที่จะกลัวอีกทั้งยังดูจริงจังมากทำให้เขาถึงกับตกใจอย่างมากทันใดนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องเก๊กครึมทำหน้าดุร้ายไปเพื่ออันใดเจ้าเด็กนี้จะฉลาดเกินไปหรือเปล่าพูดแบบนั้นแล้วเขาจะพูดต่ออย่างใดเล่าพี่เหลยสี่แทบไปต่อไม่เป็นและทำได้เพียงหลบหน้าอย่างเขินอายเมื่อชูหลิวเย่เป็นแกนนำมู่หงอวี่และเย่รานก็ทำตามอย่างไวแล้วพูดพร้อมกันว่าขอบพระคุณท่านพี่เหลยอย่างยิ่งดวงตาของเด็กสาวตัวเล็กๆทั้งสองเต็มไปด้วยความจริงใจและดูเล่นใหญ่มากกว่าชูหลิวเย่เว่เสียอีกหางตาของพี่เหลยสี่กระตุกเบาๆตัวเขานั้นเป็นคนเถื่อนที่เคยผ่านการฟาดฟันกระบี่มานักต่อนักอีกทั้งยังเคยเห็นการตีรันฟังแทงและการปล้นสะดมมามากมายแต่ทว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับคำขอบคุณซ้ำๆจากสาวสวย3คนพี่เหลยสี่รู้สึกอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองพลางกระชับค้อนในมือราวกับต้องการให้สาวน้อยเหล่านี้หยุดพูดและหยุดมองเขาด้วยสายตาขอบคุณแบบนั้นจริง
เมื่อเห็นพี่เหลยสี่ทำท่าทีงุ่นง่านฉุหลิวเยเว่ก็แอบหัวเราะในใจแม้พี่เหลยสี่ผู้นี้จะดูเลินเล่อและมีเสียงที่หยาบกระด้างแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนดีและที่สำคัญคือเขาเหมือนจะเป็นคนที่ดื้อรั้นพอสมควรเห็นได้ชัดว่าเขากำลังช่วยเหลือพวกนางแต่ก็ยังแซงทำตัวร้ายๆกลบเกลื่อนราวกับเขากลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเขาใจดีความรู้สึกนี้ราวกับครั้งเมื่อนางอยู่กับ13ผู้พิทักษ์เยเว่เลยและพอคิดถึงคนเหล่านั้นชูหลิวเยเว่ก็พลันกระตุกยิ้มแล้วหัวเราะออกมาพี่เหลยสี่ชะงักตัวแข็งทื่อเจ้าหัวเราะเหตุใดชูหลิวเยเว่กระแอมเบาๆไม่มีอันใดข้าแค่รู้สึกว่าท่านพี่เหลยเหมือนเพื่อนเก่าคนหนึ่งของข้าอย่างใดก็ตามแม้ว่านิสัยใจคอและบุคลิกจะคล้ายกันแต่รูปร่างและหน้าตานั้นแตกต่างกันมากพี่เหลยสี่รู้สึกสงสัยแต่เขาไม่ได้ถามต่อเพราะเขารู้สึกอึดอัดที่เห็นใบหน้ายิ้มแย้มของชูหลิวเยเว่ดังนั้นเขาจึงหันหน้าหนีห้ามมองแค่ไม่มองก็ไม่รู้สึกอันใดแล้วชูหลิวเยเว่หัวเราะอีกคราก่อนจะปล่อยเขาไปนางเงยหน้าขึ้นมองค่ายกลหลักสี่อีกครั้งหลังจากทันสวรรค์สายแรกพาลงมาพลังเหล่านั้นก็ค่อยๆสลายไปความผันผวนเองก็ค่อยๆลดลงนางเหลือบมองมันโดยไม่ตั้งใจแต่ก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าบริเวณด้านล่างบางจุดของค่ายกลนั้นกลายเป็นสีโปร่งใสตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่รู้ถึงจุดนั้นจะไม่ใหญ่มากแต่จากตรงนี้นางก็สามารถมองเห็นฉากภายในที่ถูกปกคลุมด้วยค่ายกลอยู่ได้ชัดเจนมันมีทั้งกองใบไม้ที่ร่วงหล่นและลำธารอีกครึ่งสายที่หายเข้าไปแน่นอนว่าที่นี่คือป่าหมอกมายาฉะนั้นบนพื้นย่อมมีกองใบไม้ทับถมเช่นนั้นอยู่ทุกที่แต่ทว่าถึงจะเห็นแค่นี้มันกลับยิ่งทำให้ชูหลิวเยเว่ตื่นเต้นมากกว่าเดิมดูเหมือนว่าหลังจากสายฟ้านั่นผ่านลงมาสัตว์อสูรที่อยู่ภายในก็ได้กลืนกินพลังส่วนหนึ่งของค่ายกลเข้าไปด้วยจนทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้การที่สัตว์อสูรระดับ9จะทะลวงขั้นพลังเพื่อกลายเป็นอสูรศักดิ์สิทธิ์นั้นจำต้องผ่านการกลืนกินพลังของทันสวรรค์ถึง9ครั้งซึ่งไม่แน่ว่าเมื่อทันสวรรค์ทั้ง9ผ่านลงมาหมดแล้วบางทีค่ายกลนี้อาจสลายไปจนหมดก็ได้และพอถึงตอนนั้นนางก็จะรู้ทุกอย่างทันสวรรค์นี้ผ่านลงมาขัดจังหวะเย่หรานรานทว่าหลังจากเห็นการเปลี่ยนแปลงของค่ายกลพวกเขาก็หมดความสนใจและเรื่องของปีกก็ถูกละทิ้งทันทีชูหลิวเยเว่เงยหน้าขึ้นแล้วเห็นทันสวรรค์สายที่สองกำลังรวมตัวกันอย่างรวดเร็วแต่นางกลับไม่ได้สังเกตว่าถวนจือที่อยู่ในอ้อมแขนนั้นหลับตาลงอย่างเงียบๆและปกปิดแสงวิบวับในดวงตาเอาไว้อากกทันใดนั้นเสียงคำรามอันเจ็บปวดก็ดังมาจากด้านหลังทุกคนชูหลิวเยเว่ขมวดคิ้วแล้วหันไปมองเสียงนี้ฟังดูเหมือนเสียงของเจียงวีเฉิงเลยมู่หงอวีและคนอื่นๆเองก็หันกลับไปมองป่าไม้ในบริเวณใกล้เคียงแตกหักกระจัดกระจายเพราะผลพวงของการโจมตีและไกลออกไปนั้นก็ไม่มีใครอยู่เลยสักคนเสียงใครตะโกนกันมู่หงอวิถามอย่างกังวลไม่เห็นมีใครเลยหรือข้าจะหูเพี้ยนเย่หรานรานสายหน้าทันทีข้าก็ได้ยินมันเหมือนดังมาจากใต้ดินใต้ดินหรือมู่หงอวิงุนงงไปชั่วขณะเย่หรานรานจึงหันไปมองชูหลิวเยเว่หลิวเยเว่เจ้าเองก็ได้ยินใช่หรือไม่เจ้าว่าเสียงนั่นดังมาจากใต้ดินหรือไม่ชูหลิวเยเว่กับพริบตาปริบๆเจียงวีเฉิงเองก็มีความสามารถหากเขาหนีจากเหตุการณ์นั้นมาได้ก็คงมาถึงที่นี่แล้วแม้จะไม่รู้ว่าเหตุใดเสียงของเขาถึงดังมาจากใต้ดินแต่ชูหลิวเย่ก็ยังรู้สึกขยะแขยงอย่างมากและนางก็ไม่อยากรู้ด้วยว่ามันเกิดอันใดขึ้นกันแน่นางหวังเพียงว่าเจียงวีเฉิงจะหนีไปได้และไม่มารบกวนนางที่นี่แต่เสียงของเจียงวีเฉิงยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องและฟังดูใกล้เข้ามาเรื่อยๆชูหลิวเยเว่เริ่มหวั่นใจพลันฉุกคิดอันใดขึ้นมาได้ครั้นคืนเดือนดับมารุดเกลี้ยวจากถึงยามสังหารตอนนี้ท้องฟ้ามืดลงและทั่วทั้งผืนป่าก็ถูกปกคลุมด้วยชั้นเงาหนาทึบทัดวิสัยของทุกคนจึงถูกบดบังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมทั้งสัตว์อสูรระดับ9ที่กำลังทะลวงขั้นพลังปราณและมีการเคลื่อนไหวมากมายซึ่งแม้ว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นจริงแต่มันก็ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของใครได้นางลุกขึ้นยืนทันทีพวกเจ้ารออยู่ที่นี่เดี๋ยวข้าไปดูเองจบตอนที่699ตอนที่700พบเจอเชียงหวานโจตอบสนองเตรียมลุกขึ้นยืน
ชูหลิวเย่เว่จึงหันไปสายหน้าเชียงหวานโจเม้มปากแน่นและทำได้เพียงนั่งอยู่กับที่แต่ทว่าสายตาของเขายังคงจ้องมองชูหลิวเย่ราวกับกลัวว่านางจะเป็นอันตรายตลอดทางที่มาที่นี่ป่าหมอกมายาแห่งนี้ช่างพิลึกพิลั่นและยิ่งนึกถึงฉากที่เขาเห็นก่อนหน้านี้เชียงหวานโจก็ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจชูหลิวเย่ไม่ได้สนใจเขาพลันหมุนตัวเดินออกไปแต่ทว่าไม่รู้ว่าเป็นผลพวงจากการทะลวงขั้นพลังปราณของสัตว์อสูรระดับ9หรือไม่เพราะไอพิษเหล่านั้นไม่ได้แพร่กระจายมายังบริเวณนี้เลยพื้นป่าภายในรัศมีแถบนี้ยังดูค่อนข้างปกติชูหลิวเย่เว่ก้าวไปข้าวหน้าเหยียบย่ำฝีเท้าลงบนกองใบไม้ที่ร่วงหนาๆถวนจือกระโดดขึ้นไปบนไหล่ของนางแล้วหันกลับไปมองทันสวรรค์ที่รวมตัวกันบนท้องฟ้าชูหลิวเย่เว่ลูบตัวมันเบาๆเอาไว้จัดการตรงนี้เสร็จแล้วเราจะกลับไปทันทีไม่ใช่แค่ถวนจือแต่นางเองก็อยากดูต่อเหมือนกันหากไม่ใช่เพราะเจียงหวีเฉิงชูหลิวเย่เดินไปเรื่อยๆและตั้งใจฟังเพื่อหาทิศทางของเสียงและยิ่งเดินออกมาไกลเท่าไหร่เสียงนั่นก็ยิ่งดังใกล้หูมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดชูหลิวเย่ก็หยุดยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าต้นไม้ขนาดใหญ่ประมาณคนสองคนโอบมิดดวงตาของนางจับจ้องไปที่พื้นดินฟังเหมือนดังมาจากใต้ดินตรงนี้เลยบนหน้าดินบริเวณนี้เต็มไปด้วยกองใบไม้แห้งไร้ชีวีหนาทึบเฉกเช่นจุดอื่นๆแต่เมื่อยืนอยู่ที่นี่จะสามารถได้ยินเสียงคร่ำครวญอันเจ็บปวดของเจียงวีเฉิงที่ดังมาจากด้านล่างได้อย่างชัดเจนชูหลิวเย่เว่ประหลาดใจพลันโบกสะบัดแขนเสื้อใบไม้ที่ร่วงหล่นปลิวว่อนและด้านล่างเป็นรากของต้นไม้ที่แผ่ขยายขึ้นมาเหนือดินบนรากนั้นมีฝุ่นและตะไคร่น้ำเกาะอยู่ซึ่งถ้าไม่ดูดีๆก็จะมองไม่ออกเลยว่ามันคืออันใดชูหลิวเย่เงี่ยหูฟังอีกคราเพื่อให้แน่ใจว่าเจียงวีเฉิงอยู่ใต้ต้นไม้นี้จริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าเขาลงไปอยู่ข้างล่างได้เช่นไรชูหลิวเยวกรุ่นคิดแล้วลองเคาะรากไม้ดูแกรกแกรกเสียงของเจียงวี่เฉิงหยุดลงในทันใดชัดเจนว่าเขาได้ยินเสียงชูหลิวเยเว่ยิ้มเยาะว่าตามนิสัยขี้ระแวงและขี้สงสัยของเจียงวี่เฉิงเมื่อเขาได้ยินเสียงนี้สิ่งที่เขานึกถึงอันดับแรกนั้นไม่ใช่การขอความช่วยเหลืออย่างแน่นอนแต่จะทำอย่างใดถึงหลีกเลี่ยงอันตรายได้มากกว่าพนันเลยว่าตอนนี้เขาต้องไม่กล้าโผล่ออกมาแน่นอนชูหลิวเย่ว่ออีก 2-3 ครั้งแกรกแกรกแกรกคราวนี้เจียงวีเฉิงยิ่งเงียบกว่าเดิมและกลายเป็นรากไม้ที่เริ่มขยับเคลื่อนไหวชูหลิวเย่เว่เงยหน้าขึ้นมองเจ้าต้นไม้ต้นนี้เองก็เป็นต้นสนฉัตรเช่นนี้แล้วควรหนีหรือไม่นะเมื่อรากขยับเศษดินและตะไคร่น้ำก็ร่วงหล่นลงมาพร้อมกลิ่นคาวจางๆโชยมาในอากาศชูหลิวเย่เว่ขมวดคิ้วทันทีกลิ่นนี้มันมีกลิ่นเหมือนเลือดและมันก็มีกลิ่นของเน่าเสียปะปนมาด้วยทันใดนั้นนางก็จ้องมองไปยังรากไม้ที่ถูกดึงออกมาจากพื้นและเปิดเผยสู่ภายนอกผิวของมันแทบจะโปร่งใสและเต็มไปด้วยของเหลวสีแดงที่ดูจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆราวกับเส้นเลือดขนาดใหญ่รูม่านตาของชูหลิวเย่เว่หดตัวลงอย่างรวดเร็วนางเคยเห็นรากของต้นสนฉัตรแต่นางไม่เคยเห็นอันใดแบบนี้มาก่อนชูหลิวเย่เว่สูดหายใจเข้าลึกๆสายตาของนางจับจ้องไปที่รากต้นไม้เปื้อนเลือดขนาดเท่าฝ่ามือนั่นและฉากที่นางเคยเห็นก่อนหน้านี้ก็ปรากฏขึ้นในใจใช่แล้วดูเหมือนว่ารากต้นสนฉัตรเหล่านั้นก็เป็นสีแดงเหมือนกันเพียงแต่ว่าต้นไม้เหล่านั้นไม่แก่เท่าต้นไม้ต้นนี้และรากก็เล็กกว่าตอนนั้นนางจึงไม่ได้ระมัดระวังเท่าใดหรือว่าแท้จริงแล้วรากต้นไม้เหล่านั้นจะเป็นเหมือนรากนี้ชูหลิวเย่เว่ถอยหลังไปครึ่งก้าวพลันชักกริดออกมาและแทงเข้าที่รากต้นไม้โดยตรงชั่วน้ำสีแดงมากมายหลั่งไหลออกมาจากรากไม้ทันควันพร้อมลมปราณอันรุนแรงที่พุ่งออกมาชูหลิวเย่เว่ตกตะลึงข้างในรากมีเลือดอยู่จริงๆด้วยแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เลือดบริสุทธิ์เข้มข้นแต่ก็ผสมกับเลือดของจริงจำนวนมากไม่อย่างนั้นคงไม่มีสีสันและกลิ่นคาวแบบนี้แน่ๆแล้วเลือดเหล่านี้มาจากที่ใดกันเมื่อคิดถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดชวนขวัญผวาที่เกิดขึ้นในป่าก่อนหน้านี้นางก็มองย้อนกลับไปพลันสันสถานไปทั่วแผ่นหลังหรือว่าคนพวกนั้นแดนพังคนั้นเต็มไปด้วยอันตรายแต่ก็เต็มไปด้วยสิ่งล่อใจเช่นกันในทุกๆปีจะมีผู้ฝึกตนจำนวนมากเดินทางมาที่นี่ทว่าคนที่สามารถมีชีวิตรอดกลับไปนั้นมีน้อยมาก
ส่วนพวกที่เหลือก็ถูกฝังอยู่ใต้แดนพังคะแห่งนี้ถ้าต้นสนฉัตรอาศัยการดูดเลือดมนุษย์เป็นอาหารของมันจริงๆล่ะก็เช่นนั้นผืนป่าสีเขียวขจีขนาดใหญ่แห่งนี้ก็ชูหลิวเยเว่คิ้วกระตุกไม่หยุดเปรี้ยงทันสวรรค์สายที่สองฟาดฟันลงมาชูหลิวเยเว่รีบหันไปมองอย่างว่องไวแต่แสงฟ้าผ่านนั้นเจิดจ้าจนแทบมองไม่เห็นสิ่งใดพลังของทันสวรรค์สายนี้แข็งแกร่งกว่าอันแรกอย่างเห็นได้ชัดชูหลิวเย่หรีตาและเห็นอย่างพร่าเลือนว่าสีสันของค่ายกลส่วนล่างได้กระจายตัวอย่างรวดเร็วและขึ้นไปรวมตัวกันที่ด้านบนและสุดท้ายก็รวมตัวกับแสงเจิดจ้านั่นมันคงเป็นเพราะสัตว์อสูรตัวนั้นกำลังดูดกลืนพลังจากค่ายกลของตัวเองเพื่อต้านทานทันสวรรค์สินะจุดโปร่งแสงบนค่ายกลขยายกว้างขึ้นแต่จากมุมมองของชูหลิวเย่แล้วนางมองเห็นเพียงใบไม้ที่ร่วงหล่นและหินบางก้อนที่อยู่ด้านในเท่านั้นทว่านอกจากนี้ก็มองไม่เห็นอันใดอีกชูหลิวเยเว่รู้สึกผิดหวังอีกคราสงสัยคงต้องรออีกพักใหญ่ๆถึงจะได้เห็นสัตว์อสูรตัวนั้นแทรกๆจู่ๆก็มีเสียงของบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บนพื้นดินชูหลิวเย่หันศีรษะไปมองรากต้นไม้ที่ถูกตัดออกด้วยฝีมือของตนรากของต้นไม้มีเลือดสดๆพุ่งออกมาของเหลวสีแดงสดก็ไหลไปทุกทิศทุกทางและในไม่ช้าก็เปรอะเปื้อนพื้นที่ขนาดใหญ่จนกลายเป็นภาพที่ดูน่ากลัวมากดูเหมือนว่าการกระทำของชูหลิวเย่จะไปกระตุ้นมันรากนั้นขดงอเล็กน้อยพลันเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่มากกว่าเดิมรากไม้ที่เหลือถูกลากลงจากหน้าดินทีละรากต้นไม้ทั้งต้นสั่นคลอนขณะถอนรากออกจากพื้นดินจนหมดราวกับว่ามันกำลังจะหนีไปชูหลิวเย่กวาดตามองพร้อมกำกริดในมือของตนและกำลังจะโจมตีอีกครั้งแต่ทันใดนั้นนางก็เห็นเศษผ้าที่แขวนอยู่บนรากของต้นไม้แม้ว่าจะมีคราบสกปรกติดอยู่แต่ก็ยังเห็นได้ว่าผ้านั้นใหม่และหรูหรามากและมันคือเศษชุดของเจียงวีเฉิงเขาต้องติดอยู่ข้างล่างแน่ๆเมื่อมองไปที่รอยของเลือดที่เปื้อนบนผ้าริมฝีปากของชูหลิวเย่ก็โค้งขึ้นราวเย่หยันดูเหมือนว่าเจียงวีเฉิงที่อยู่ด้านล่างคงมีสภาพย่ำแย่เป็นแน่หรือบางที่เขาอาจถูกรากไม้นี้ดูดกินเลือดไปแล้วสัมผัสของลมหายใจที่คุ้นเคยใกล้เข้ามาทุกทีชูหลิวเยเว่จึงแทงกริดใส่รากไม้อีกครั้งรากนั่นบิดขดรุนแรงยิ่งขึ้นทันใดนั้นพื้นดินบริเวณนี้ก็ถูกยกขึ้นก่อนที่ร่างครึ่งตัวของใครบางคนจะโผล่ขึ้นมาเขาคือเจียงอวี่เฉิงร่างกายท่อนบนของเขาถูกพันธนาการอย่างแน่นหนาด้วยรากฝอยน้อยใหญ่ของต้นไม้มีเพียงแขนข้างเดียวที่ยังสามารถขยับได้และร่างกายท่อนล่างของเขายังคงติดอยู่กับพื้นร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเลือดและดูน่าสมเพชมากแต่เขายังคงระแวดระวังมากซึ่งเมื่อเขาโผล่ขึ้นมาได้เขาก็ตวัดมีดยาวในมือแล้วฟันไปทางชูหลิวเยเว่ชูหลิวเยเว่ขยับหลบมันเล็กน้อยพลันเอ่ยอย่างขำขันองค์ชายใหญ่เจียงนั่นท่านกำลังทำอันใดอยู่หรือเพคะเจียงอวีเฉิงตั้งสติอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเห็นเด็กสาวที่กำลังพูดและหัวเราะเย้ยหยันเขาอยู่ชูหลิวเยเว่หรือจบตอนที่700